สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้องยุทธและคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับเรื่องเพลงยุทธก้องล่าเสียนสุราไร้เทียมทานและคลิปนี้เป็นตอนที่4แล้วนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่เพิ่งเปิดคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมขอแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังคลิปที่1 2 3ก่อนนะครับโดยในตอนที่แล้วนั้นหลังจากที่หวังอีสิงและเย่ติ่งจื้อหนีการตามล่าของจงเฟยหลีเข้าไปซ่อนตัวในจวนจิงอี้อ๋องก็ไปพบกับหญิงสาวปริศนาซึ่งมีฐานะเป็นชายาอ๋องและมือกระบี่ที่มีฝีมือเก่งกาจมีชื่อว่าลู่ชิงหยางหลังจากนั้นฐานะที่แท้จริงของเย่ติ่งจือก็ถูกเปิดเผยออกมาและเขาก็ถูกประกาศจับทันทีชะตากรรมของเย่ติ่งจือและหวังอีสิงนั้นจะเป็นยังไงต่อไปและทางด้านไปหลีตงชุนเองหลังจากที่ได้กราบหลีเซียนเซิงเป็นอาจารย์เขาก็ถูกพวกเหลยเมืองซาลากไปที่หอไปผินซึ่งหอไปผินนั้นเปรียบเสมือนเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงภายในเมืองเทียนฉีนั่นเองเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเรามารับฟังพร้อมกันนะครับณหอไปผินในขณะที่ไปหลีตงจุนกำลังดื่มเหล้าสวนเสเฮฮาอยู่กับพวกเหลยเมืองซาเสี่ยวโรเฟิงโม่เสี่ยวเฮยลิ่วเย่และลู่เซียนก็มีเด็กรับใช้ของหอไปผินเดินขึ้นมาบอกกับพวกเหลยเมืองซาว่ามีเซียนเซิงท่านหนึ่งฝากคำพูดมาให้บอกว่าเซียนเซิงยังมาไม่ถึงเหตุใดถึงเริ่มงานเลี้ยงเร็วเช่นนี้พวกเหลยเมืองซาพอได้ยินคำพูดนั้นก็หันไปมองหน้ากันเสี่ยวโรเฟิงฉุกใจคิดขึ้นมาได้ในทันใดพร้อมกับชี้ไปที่หน้าต่างแล้วตะโกนบอกพรรคพวกสั้นๆหนึ่งคำว่าหนีในขณะที่คนทั้งหมดกำลังจะพุ่งตัวไปกระแทกหน้าต่างเพื่อหนีออกจากหอไปผินหน้าต่างบานนั้นกลับถูกกระแทกกลับเข้ามาในห้องซะก่อนแล้วก็มีคนผู้หนึ่งที่มีผมยาวทั้งหัวใส่ชุดสีขาวมาปรากฏตัวภายในห้องแห่งนั้นคนผู้นั้นก็คือหลี่เซียนเซิงนั่นเองหลี่เซียนเซิงมาปรากฏตัวพร้อมกับพูดว่าเขายังไม่ได้ดื่มเหล้าเลยสักหยดเหตุใดจึงรีบจบงานเลี้ยงเช่นนี้หลังจากพูดจบเขาก็ฉวยการเหล้าขึ้นมาดื่มไปหลายอึกระหว่างนั้นเองก็มีบัณฑิตผู้หนึ่งซึ่งที่หลังของเขาสะพายกระเป๋าไม้ไผ่ที่ภายในนั้นบรรจุหนังสืออยู่เต็มไปหมดเดินขึ้นมาที่หอไปผินมาหยุดยืนที่หน้าห้องของพวกไปหลี่ตงจุนพร้อมกับพูดว่าพวกท่านทั้งหลายไม่ได้พบกันนานเลยเหลยเบิ้งซาก็หันไปตามเสียงพูดทักทายขึ้นว่าเซียเซียนเจ้าก็มาด้วยเช่นนั้นหรือไปหลี่ตงจุนได้ยินชื่อเซียเซียนเขาก็หมุนตัวหันไปมองพบว่าเซียเซียนผู้นั้นยังคงแบกกล่องตำราอยู่บนหลังไม่ต่างกับก่อนหน้านี้ที่เขาเคยพบกันตอนสมัยเด็กๆเลยไปหลี่ตงจุนยิ้มแล้วก็พองอกหัวพูดว่าข้าคือไปหลี่ตงจุนเซียเซียนก็ยิ้มขึ้นมาเช่นกันแล้วก็ตอบว่าดังนั้นถึงได้บอกว่าทุกท่านไม่ได้พบกันเสียนานเหลยเมืองซาเอาข้อศอกกระทุ้งไปหลี่ตงจุนถามว่าพวกเจ้ารู้จักกันมาก่อนอย่างนั้นหรือไปหลี่ตงจุนก็ตอบไปว่าตัวเขารู้จักกับเซียเซียนก่อนที่จะรู้จักเหลยเมืองซาระหว่างนั้นเองหลี่เซียนเซิงก็หันไปบอกกับไปหลี่ตงจุนว่าเมื่อสักครู่เขาบอกให้ไปหลี่ตงจุนรอรับของขวัญอยู่ที่สถานศึกษาไม่ใช่หรือเหตุใดจึงมาอยู่ที่นี่แบบนี้ต้องลงโทษให้ดื่มสักหนึ่งจอกตอนแรกไปหลี่ตงจุนก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดตอนหลี่เซียงเซิงมาถูกผู้คนถึงได้ลวนลามเตี่ยวโรเฟิงถึงต้องบอกว่าให้หนีหลังจากที่ผ่านไปครึ่งชั่วยามไปหลี่ตงจุนเข้าใจแล้วเพราะคุณชายหลิวเย่กับคุณชายโมเฉินที่คอไม่แข็งล้มลงไปก่อนเพื่อนคุณชายชิงเกอลู่เซียนก็โอนเอ็นแล้วก็ล้มตามไปทางด้านเสี่ยวโรเฟิงกับเหลยเมืองซาแม้จะฝืนประคองให้สงบได้แต่พวกเขาก็อยู่ได้ไม่นานก็คอพับล้มไปตามๆกันเหลือก็แค่เพียงไปหลี่ตงจุนที่มีความสามารถด้านการดื่มเหล้าเทียบเท่ากับหลี่เซียนเซิงได้สำหรับเซียเซียนที่ถูกเชื้อเชิญมาดื่มด้วยนั้นตัวเขาไม่สนใจการชวนดื่มเหล้าของหลี่เซียนเซิงเพียงแค่ดื่มกินอาหารของเขาอยู่ตรงมุมห้องคนเดียวยิ่งดื่มดวงตาคู่นั้นก็ยิ่งเปล่งประกายหลี่เซียนเซิงหันมามองไปหลี่ตงจุนด้วยรอยยิ้มพูดว่าที่อาจารย์บอกว่าจะมอบของขวัญให้เจ้านั้นเขาไม่ได้พูดเล่นเขามีของขวัญมอบให้ไปหลี่ตงจุนจริงๆพูดจบเขาก็หันไปทางเซียเซียนเซียเซียนหยิบตำราออกมาเล่มหนึ่งจากกล่องตำราแล้วก็โยนให้กับหลี่เซียนเซิงหลี่เซียนเซิงรับมาก่อนจะส่งมอบให้กับไปหลี่ตงจุนบนปกตำรานั้นเขียนตัวอักษรว่าคัมภีร์สุราแล้วหลี่เซียนเซิงก็บอกว่านี่ไม่ใช่ตำราหมักเหล้าธรรมดาเพราะเหล้าทั้งหลายในตำรานี้ไม่ได้ใช้วิธีการหมักโดยทั่วไปอาจารย์คนก่อนของเจ้าก็เคยอ่านตำราเล่มนี้วันนี้ข้าขอส่งต่อให้เจ้าก็แล้วกันเซียเซียนพูดเสียงขรึมว่าเพียงให้ยืมเท่านั้นหลี่เซียนเซิงก็ยิ้มบอกกับไปหลี่ตงจุนว่าให้เก็บรักษาไว้ให้ดีไปหลี่ตงจุนรับคำพร้อมกับเก็บตำราเล่มนั้นเข้าไปในอกเสื้อด้วยท่าทางเคร่งขรึมหลี่เซียนเซิงดื่มเหล้าไปอีกหลายอึกแล้วก็บอกว่าวันนี้ช่างมีความสุขจริงๆจากนั้นจึงลุกบิดขี้เกียจแล้วก็พ่นไอขุ่นออกมาเส้นหนึ่งซึ่งไอขุ่นนั้นก็มีปราณกระบี่แฝงออกมาด้วยหลังจากที่หลี่เซียนเซิงบิดขี้เกียจไป 2-3 ทีหลี่เซียนเซิงก็พูดว่าตอนนี้ได้เวลาวิวาทแล้ว
สายตาของหลี่เซินเซิงเป็นประกายเขามองไปในทิศทางหนึ่งของเมืองเทียนฉี่จากนั้นเขาก็พุ่งทะลุหลังคาขึ้นไปพลิ้วตัวลงมายืนอยู่บนยอดของหอไปพินหลี่เซินเซิงสะบัดแขนเสื้อหนึ่งครั้งตายังคงจับจ้องมองไปยังทิศทางนั้นในขณะนั้นเองทิศทางที่หลี่เซินเซิงมองไปนั้นก็มีแสงสีม่วงสายหนึ่งกำลังเปล่งแสงอ่อนๆ ออกมาไปหลี่ตงจุนกับเซี่ยเซียนทำหน้างงแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนหลังคาตอนแรกคิดว่าหลี่เซินเซิงเพียงแค่ดื่มมากไปจนคึกขนองเท่านั้นแต่พอมองตามสายตาของหลี่เซินเซิงไปพวกเขาก็ตกตะลึงขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะแสงสีม่วงที่ปรากฏนั้นแม้จะอ่อนจางแต่ก็ไม่ธรรมดาเลยทันใดนั้นเองก็มีคนชุดม่วง4คนเหาะทะยานข้ามกำแพงเมืองเทียนฉี่เข้ามาเหยียบลงบนหลังคาสูงในเมืองแล้วก็พุ่งมาทางหอไปพินอย่างรวดเร็วทุกที่ที่คนชุดม่วง4คนนั้นผ่านผู้คนต่างตกตะลึงเพราะที่นี่คือเมืองเทียนฉี่สถานที่ที่เจริญรุ่งเรืองมีกฎหมายเข้มงวดการกระทำที่กำเริบเสิบสารตอนกลางวันแสกๆโดยหมางเมินกฎหมายเช่นนี้ใช่ว่าจะมีเกิดขึ้นได้บ่อยๆในเมืองเทียนฉี่ระหว่างทางจากประตูเมืองนั้นมายังหอไปพินเหล่าทหารองครักษ์ลาดตระเวนที่อยู่ภายในเมืองก็ไม่มีใครสามารถสกัดคนชุดม่วงทั้ง4ไว้ได้ในขณะที่คนชุดม่วงทั้ง4ปรากฏตัวขึ้นมาก่อความวุ่นวายนั้นปวดทั้งเมืองเทียนฉี่ก็รับรู้การมาของพวกเขาแล้วภายในวังหลวงขันทีน้อยผู้หนึ่งบอกกับขันทีใหญ่ว่าฝ่าบาทมีรับสั่งให้ขันทีใหญ่ไปถวายอารักขาด้วยทันทีผู้ที่ถูกเรียกว่าขันทีใหญ่นั้นบอกว่ามีหลี่เซียนเซออยู่ในเมืองเทียนฉี่ย่อมไม่มีใครคุกคามฝ่าบาทได้เด็ดขาดณสำนักโหนหลวงราชครูฉีเทียนเฉินผู้มีท่วงท่าเหนือธรรมดาดังเทพเซียนหลังที่ได้รับรายงานเขาก็สะบัดแซปัดในมือวางคิ้วของเขาขมวดเล็กน้อยปากก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าปีศาจตนนั้นมาปรากฏตัวที่เมืองเทียนฉี่ได้อย่างไรในเวลานั้นเองคนทั้ง4ก็ทะยานมายังหอสูงที่อยู่ด้านหน้าหอป่ายพินในมือของแต่ละคนต่างถือเครื่องดนตรีที่แตกต่างกันคนละ1ชิ้นจากนั้นมันทั้ง4ก็เริ่มบรรเลงบทเพลงขึ้นมาพร้อมกันหลี่เซียนเซิงชี้ไปที่ทั้ง4คนพูดอย่างจนใจว่าเปิดตัวซะเอิกกระเริกกลัวคนอื่นไม่รู้ด้วยไงว่าเขาเป็นใครไปหลี่ตงจุนถามด้วยความสงสัยว่าแล้วมันผู้นั้นเป็นใครอย่างนั้นหรือหลี่เซียนเซิงมองเซี่ยเซียนหนึ่งครั้งเซี่ยเซียนก็สายหน้าบอกว่าบนตำราไม่ได้เขียนไว้ว่าคนผู้นี้คือใครเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันหลี่เซียนเซิงถอนหายใจเบาๆพูดว่ามันผู้นั้นก็คือเซียนกระบี่มารหวี่เซิงหมัวยอดฝีมืออันดับหนึ่งแห่งหนานเฉียในปีนั้นหลี่เซียนเซิงเน้นคำว่าปีนั้นเป็นพิเศษผลชุดม่วงที่กำลังดีดผีผาอยู่ก็ขมวดคิ้วมือของมันก็ดีดสายผีผาอย่างรุนแรงพลังปราณขุมหนึ่งพุ่งเขาใส่พวกหลี่เซียนเซิงทั้ง3คนทันทีหลี่เซียนเซิงแค่นเสียงดังเห่อออกมาเบาๆหนึ่งครั้งแล้วก็บอกว่าเจ้าอย่ามาทำขายหน้าที่นี่จะดีกว่าจากนั้นเขาก็โบกมือซัดพลังปราณสวนกลับไปเป็น10เท่าขนชุดม่วงที่กอดผีผาถูกซัดกระเด็นขนผู้นั้นเข็นปราณจากทั่วร่างขึ้นมาต้านทานก็ยังกระเด็นไปบนหอที่อยู่ห่างไป2สำหลังถึงจะหยุดนิ่งได้สายบนผีผาล้วนขาดสะบั้นจนหมดสิ้นดนตรีบรรเลงจบแล้วขนผู้หนึ่งก็ร่อนกายลงมายืนอยู่ข้างหน้าขนชุดม่วงทั้ง3ที่เหลืออย่างช้าๆแม้ตอนนี้จะเป็นเวลากลางวันที่ฟ้าโปร่งฝนไม่ตกแม้แต่น้อยแต่คนผู้นั้นกลับถือร่มอยู่คันหนึ่งร่มเป็นสีม่วงปักลายมังกรดุร้ายทำท่ากลางเล็บแยกเขี้ยวคนผู้นั้นมีร่างสูงใหญ่คล้ายกับเป็นผู้ชายแต่ทว่าใบหน้าของมันนั้นงดงามราวกับเป็นสตรียังไงอย่างนั้นไปลีตรงจีนอดถามไม่ได้ว่าคนผู้นี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่ดีซิซึงบอกว่ามันเป็นผู้ชายแต่มันฝึกวรยุทธ์ที่เรียกว่ากระบี่เซียนมารเดิมทีเป็นวิชากระบี่ที่มีเพียงสตรีเท่านั้นที่ฝึกได้แต่เพื่อการเอาชนะหลี่เซียนเซิงมันผู้นั้นจึงฝืนเรียนจนสำเร็จส่งผลให้ร่างกายแม้จะยังเป็นผู้ชายแต่ใบหน้าก็จะยิ่งดูคล้ายผู้หญิงขึ้นไปเรื่อยๆส่วนร่มขันนั้นไม่ใช่ร่มธรรมดาแต่เป็นอาวุธของมันดามร่มก็คือกระบี่วายุธมินใบร่มคือม่านมังกรร้ายล้วนเป็นของที่ร้ายกาจไปหลี่ตงจุนได้ยินก็พยักหน้ารับคำเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่ได้เข้าใจอะไรแม้แต่น้อยวีเซิงหมัวปรากฏตัวเอาล่มหลบไปด้านหลังเล็กน้อยพร้อมกับพูดด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ว่าหลี่เซียนเซิงแห่งสถานศึกษาหลี่เซียนเซิงก็ทักทายด้วยรอยยิ้มว่าเซียนกระบี่อีเซิงหมัวเดินทางมาใกล้จากหนานเจียมีธุระอันใดอย่างนั้นหรือวีเซิงหมัวตอบว่าเขามาตามหาคนผู้หนึ่งไปหลี่ตงจุนขมวดคิ้วพร้อมกับพูดว่าวีเซิงหมัวคงไม่ได้มาตามหาเย่ติ่งจือหรอกนะวีเซิงหมัวหันไปถามไปหลี่ตงจุนว่าเจ้ารู้จักมันด้วยหรือไปหลี่ตงจุนบอกว่าตัวเขาก็กำลังตามหาเย่ติ่งจืออยู่เช่นเดียวกันไปหลี่ตงจุนยังไม่ทันพูดจบก็รู้สึกถึงไอเย็นหนาวเยือกพุ่งเข้ามาปะทะใบหน้าของเขาหลี่เซียนเซิงผลักไปหลี่ตงจุนไปข้างหลังโดยพลันปากบอกว่าหลบไปจากนั้นเขาก็ยกมือขึ้นมารับปานฝ่ามืออันเย็นเยือกของอุ่ยเซิงหมูเอาไว้อุ่ยเซิงหมูถามขึ้นมาว่าเย่ติ่งจืออยู่ที่ใด
หลี่เซินเซินถอนใจบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเย่ติ่งจืออยู่ที่ใดกันแน่แต่ถ้าอยากจะต่อยตีกันสักยกแล้วก็ขอให้เข้ามาได้ทุกเมื่อเลยพอพูดจบหลี่เซินเซิงก็เอามือคว้าไปที่ข้างเอวแต่กลับคลำเจอแต่ความว่างเปล่าปากก็พูดต่อว่าวันนี้ออกมาข้างนอกไม่ได้พกกระบี่ขันใดนั้นหลี่เซิงหมัวก็ทะยานขึ้นไปบนฟ้าร่มคันนั้นแยกออกเป็นสองส่วนในพริบตาผ้าของร่มที่ปักด้วยลายมังกรร้ายแผ่ปกคลุมหลี่เซินเซิงอยู่เบื้องล่างหลี่เซินเซิงก็ลอยตัวขึ้นมาปากตะโกนว่าขอยืมกระบี่หลังจากสิ้นเสียงของหลี่เซียนเซิงกระบี่ปู้หลานเฉินที่อยู่ข้างเอวของไปหลี่ตงจินก็พุ่งออกจากฝักในพริบตาแล้วก็ลอยเข้ามาอยู่ในมือของหลี่เซียนเซิงหลี่เซียนเซิงพวงกระบี่ปราณแผ่กระจายผลักม่านมังกรร้ายนั้นออกไปหวีเซิงหมัวยื่นมือซ้ายไปรับม่านมังกรร้ายแล้วก็สะบัดมือเก็บมันเข้าไปในแขนเสื้อมือขวายังคงควงกระบี่วายุทมินในขณะนั้นหลันเกิดลมพายุและเสียงกรีดร้องดังลั่นราวกับพูดผีนับปืนส่งเสียงพร้อมๆกันไปหลีตงจุนเอามืออุดหูอย่างทนไม่ไหวพูดว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นหลีเซียนเซิงหัวเราะลั่นบอกว่านี่คือการประลองกันของเซียนกระบี่ไม่ใช่1กระบี่ต่อ1กระบวนท่าแต่เป็นความงดงามของโลกประสานเสียงร่วมกับฟ้าดินการปะทะกันของเซียนกระบี่กำลังเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วตอนนี้ภายในเมืองเทียนชีหลายสิบคนกำลังวิ่งไปทางหอไปผินในกลุ่มนั้นมีทั้งจอมยุทธผู้มีชื่อเสียงที่บรรดาเชื้อพระวงศ์และทายาทสกุลสูงศักดิ์จ้างมาเป็นการส่วนตัวยังมียอดฝีมือเร้นกายในวังหลวงที่นั่งบัญชาการเมืองเทียนชีทั้งยังมีผู้เดินทางท่องเที่ยวที่นี่และผู้พเนจรที่บังเอิญผ่านทางมาเท่านั้นในใต้ล่ามีการประลองเกิดขึ้นมากมายไม่เว้นแต่ละวันการประลองเหล่านั้นส่วนใหญ่พลาดชมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าครั้งนี้ไม่อาจพลาดชมได้เด็ดขาดทันใดนั้นเองก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาข้างๆไปหลี่ตงจุนว่าหลี่ฉางเซิงกับอีเซิงหมัวนั้นเคยประลองกัน3ครั้งครั้งแรกกับครั้งที่2หลี่ฉางเซิงสามารถเอาชนะอีเซิงหมัวได้ภายในกระบี่เดียวแต่ครั้งที่3นั้นไม่มีผู้ใดรู้ผลแต่8ปีหลังจากนั้นอีเซิงหมัวไม่เคยมาเหยียบเปยหลี่อีกเลยไปหลี่ตงจุนหันมองไปตามเสียงนั้นพบว่าเป็นจีรั่วเฟิงที่มาปรากฏกายอยู่ข้างๆเขาไปหลี่ตงจุนถามว่าจีรั่วเฟิงมาได้ยังไงจีรั่วเฟิงควักสมุดกับผู้การออกมาปากก็พูดว่าการประลองสถานพบเช่นนี้ย่อมต้องออกมาจดบันทึกอยู่แล้วตอนนี้หลี่เซินเซิงกับอีเซิงหมัวทั้งคู่ต่างรวมรันพันตูกันอยู่กลางอากาศฉับพลันนั่นเองหลี่เซินเซิงก็เวียงกระบี่เล็กน้อยฟาดอีเซิงหมัวจนร่างของมันตกลงมาจากกลางอากาศเหมือนว่าขาดสายป่านพุ่งชนหอไปพินทะลุเป็นโพรงในพริบตาไปหลี่ตงจุนเห็นแบบนั้นเขาก็ไม่คิดว่าการต่อสู้จะจบอย่างรวดเร็วเพียงนี้ถามว่ารู้ผลแพ้ชนะแล้วอย่างนั้นหรือจีรั่วเฟิงตอบว่าไม่ง่ายดายแบบนั้นหรอกถึงแม้ปากจะพูดแต่ในมือของมันก็ยังคงขีดเขียนบนกระดาษอย่างรวดเร็วทันทีที่จีรั่วเฟิงพูดจบวีเซิงหมัวก็ถือกระบี่พุ่งทะยานออกมาจากหอไปผินอีกครั้งรอบๆตัวของมันมีปราณสีม่วงเข้มปรากฏขึ้นมาให้เห็นเด็ดชัดรวมถึงในตาของมันก็เปล่งแสงสีม่วงออกมาเช่นเดียวกันเซี่ยเซียนพูดว่าม่านตาสีม่วงแสดงว่าธาตุไฟเข้าแทรกสู่ม่านแล้วจีโร่เฟิงพูดสนับสนุนเซี่ยเซียนว่าเป็นธาตุไฟเข้าแทรกสู่ม่านจริงๆแต่ไม่เหมือนกับคนทั่วไปที่ฝึกยุทธจนธาตุไฟเข้าแทรกสู่ม่านอีเซิงหมัวนั้นตั้งใจจะให้ตนเองเข้าสู่ม่านเพราะที่เขาฝึกก็คือวิชากระบี่เซียนม่านใช้กายเข้าสู่ม่านเพื่อให้ได้วิชากระบี่อันสุดยอดอีเซิงหมัวพุ่งเข้าไปปะทะกับหลี่เซียนเซิงอีกหนึ่งกระบี่แล้วทั้งคู่ก็พลาออกจากกันตอนนี้ร่างของอีเซิงหมัวก็ลอยค้างอยู่กลางอากาศร้านกระบี่บนล่างยิ่งรวมตัวยิ่งหนาแน่นที่กลางอากาศเกิดเป็นเมฆดำหนาทึบในชั่วพริบตาราวกับถูกร้านกระบี่ของอีเซิงหมัวชักนำมาเสียงฟ้าร้องคลื่นครั่นราวกับจะมีฝนห่าใหญ่เสียงนั้นทำให้ชาวบ้านทั้งเมืองเทียนชีต่างพากันตกใจและเดินออกมายังถนนเพื่อดูปรากฏการณ์ประหลาดนี้อีเซิงหมัวชูกระบี่ขึ้นไปเหนือหัวแล้วกัดฟันตะโกนอย่างโกรธเกรี้ยวว่ากระบี่ฟาดผ่าขณะนั้นเองสายฟ้าพันผ่าลงมาจากฟากฟ้าตกลงบนกระบี่วายุทมินก่อนจะฟาดฟันออกไปอย่างฉับพลันร้านกระบี่ที่ผสมผสานสายฟ้าพุ่งจู่โจมเข้าใส่หลี่เซียนเซิงหลี่เซียนเซิงทะยานขึ้นไปบนฟ้าปากก็บอกว่าเข้ามาเลยร่างของหลี่เซียนเซิงปะทะเข้ากับสายฟ้าที่ฟาดลงมาเกิดระเบิดสะเทือนเลื่อนลั่นเมฆดำกระจายออกไปก่อนกลายเป็นฝนฤดูสาดโปรยปลายลงมาผู้คนต่างเหงื่อหน้าหลี่เซียนเซิงหายไปแล้วบรรดาคนชุดม่วงที่บรรเลงดนตรีอยู่เมื่อครู่ก็ไม่อยู่แล้วเสียงกระบี่มารอีเซิงหมัวก็หายไปด้วยเช่นเดียวกันไปหลี่ตงจุนถามว่าครั้งนี้จบแล้วจริงๆหรือจีโร่เฟิงเก็บสมุดกับผู้การเข้าไปในอกเสื้อแล้วก็หมุนตัวเตรียมจากไปเหล่ายอดฝีมือที่แอบดูการต่อสู้อยู่ในมุมมืดก็ต่างพากันจากไปสีหน้าของพวกเขาเผยความเสียใจอย่างเลี่ยงไม่ได้การประลองนี้จบอย่างรวดเร็วเกินไปจริงๆก
ระบี่สุดท้ายนั้นเป็นเช่นไรกันแน่พวกเขามีบ้างที่มองเห็นชัดเจนมีบ้างที่มองเห็นไม่ชัดเจนไปหลีตงจินหันไปถามกับจีรั่วเฟิงว่าเมื่อสักครู่ใครเป็นผู้ชนะจีรั่วเฟิงไม่ได้ตอบคำเพียงแค่เปิดสมุดของตัวเองให้กับไปหลีตงจินได้ดูและภาพสุดท้ายบนสมุดก็คือภาพของหลี่เซียนเซิงถือกระบี่เหาะเข้าไปในเมฆแต่ว่าหน้าต่อมากลับว่างเปล่าณมุมหนึ่งของถนนที่อยู่ไม่ไกลจากหอไปผินร่มคันหนึ่งปั่นกลางออกมาบนร่มมีรูปมังกรร้ายตัวหนึ่งกำลังกางเล็บแยกเขี้ยวแต่ว่าผู้ถือร่มคันนั้นกลับเป็นหลี่เซียนเซิงแห่งสถานศึกษาเขาก้มหน้ามองอีเซิงหมัวที่นั่งหน้าซีดเซียวอยู่บนพื้นก่อนจะถอนใจพูดว่าผ่านมาก็หลายปีทำไมยังปล่อยวางไม่ได้สักทีการเอาชนะข้ามันสำคัญขนาดนั้นเชียวหรือที่จริงเจ้าเพียงแค่รักษาตัวฝึกฝนร่างกายอย่างไรอีกไม่กี่ปีข้างหน้าข้าก็แก่ตายแล้วเจ้าก็คว้าอันดับหนึ่งในใต้ล่าไปได้ง่ายๆแล้วไม่ใช่หรืออีเซิงหมัวก็ยิ้มอย่างขมขื่นตอบหลี่เซียนเซิงว่าเขากลัวว่าตัวเองจะอยู่ไม่ถึงวันนั้นหลี่เซียนเซิงเงยหน้ามองฝนที่โปรยปลายลงมาแล้วเขาก็ยิ้มบอกว่าขอให้อีเซิงหมัววางใจวันนั้นเหลืออีกไม่นานแล้วอีเซิงหมัวฝืนลุกขึ้นยืนเอาร่มของตนเองคืนมาจากมือของหลี่เซียนเซิงปากก็บอกว่าที่จริงแล้วตัวเขาทราบดีว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหลี่เซียนเซิงแต่เขาได้ยินว่าเย่ติงจือสิทธิ์ของเขานั้นมาที่เมืองเทียนชีจึงกลัวว่าเย่ติงจือจะถูกกลั่นแกล้งที่นี่หลี่เซียนเซิงยิ้มบอกกับอีเซิงหมัวว่าขอให้อีเซิงหมัวถอยกลับไปก่อน3วันให้หลังเขาจะนำตัวเย่ติงจือกลับไปอย่างปลอดภัยแน่นอนในขณะที่หลี่เซียนเซิงกำลังเดินออกมาเขาก็พูดขึ้นมาอีกว่าชีวิตนี้ของอีเซิงหมัวไม่มีทางเอาชนะเขาได้ขอให้ตั้งใจฝึกฝนเย่ติงจือเถอะในอนาคตหากเย่ติงจือสามารถเอาชนะหลี่เซียนเซิงได้ก็นับว่าเป็นชัยชนะของอีเซิงหมัวเช่นเดียวกันเหตุการณ์ก็ตัดมาที่จวนจิ่งอี้อ๋องและตอนนี้เย่ติงจือก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วหวังอีสิงที่นั่งอ่านตำราอยู่ข้างๆก็รีบตรงเข้าไปหาพร้อมกับถามว่าฟื้นแล้วอย่างนั้นหรือเย่ติงจือลูบไปที่หัวที่เจ็บปวดแปลบแล้วก็ถามว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนหวังอีสิงยิ้มแล้วก็พูดว่าเรื่องมันยาวให้ไปย้อนฟังได้ที่เพลงยุทธก้องล่าเซียนสุราไร้เตรียมทานตอนที่3ในช่องท่องยุทธเอาก็แล้วกันเย่ติงจือพยายามทบทวนความคิดเขาพูดขึ้นมาว่าตัวเขานั้นจำได้แค่เพียงว่าพวกเขาถูกเทพธิดาช่วยเอาไว้หวังอีสิงด่าเย่ติงจืออย่างยิ้มแย้มว่าเทพธิดาอะไรกันที่นางงดงามจนจะเรียกว่าเทพธิดาได้เพราะว่านางคือพระชายาของท่านอ๋องเย่ติงจือลงจากเตียงเดินไปที่ประตูอย่างยากลำบากนอกประตูนั้นลู่ชิงหยางที่ถือกระบี่ไม้ไผ่กำลังมองไปที่ห่างไกลทันใดนั้นเย่ติงจือเองก็สัมผัสได้ถึงจิตกระบี่อันคุ้นเคยปากก็พูดว่าอาจารย์ของเขาได้มาถึงแล้วลู่ชิงหยางก็กระโดดขึ้นไปบนหลังคาทอดมองไปยังการประลองสถานพบที่เกิดขึ้นไกลๆและจบลงในเวลาไม่นานก่อนเอ่ยอย่างราบเรียบว่าล้วนเป็นกระบี่ที่ไร้เทียมทานหวังอีสิงพูดกับเย่ติงจือว่าการที่เย่ติงจือสามารถใช้วิชาอัจฉระหมิงกวางได้นั้นเพราะว่าอาจารย์ของเย่ติงจือก็คืออีเซิงหมัวยอดฝีมืออันดับหนึ่งแห่งหนานเจี๋ยใช่หรือไม่เย่ติงจือพยักหน้ารับคำและหวังอีสิงก็พูดว่าเย่ติงจือนั้นช่างน่าสนใจจริงๆเดินทางมาไกลเป็นพันลี้เพื่อกราบศัตรูคู่อาฆาตของอาจารย์ตัวเองเป็นอาจารย์เกรงว่าอาจารย์ของเจ้าจะไม่โกรธจนกัดลิ้นตัวเองตายเย่ติงจือส่ายหัวพร้อมกับพูดว่าถึงแม้ตัวเขาจะสนใจในตัวหลี่เซียนเซิงที่อาจารย์ของเขาไม่สามารถก้าวผ่านได้มาตลอดแต่เย่ติงจือจะไม่มีวันกราบหลี่เซียนเซิงเป็นอาจารย์โดยเด็ดขาดการที่เขามาที่เมืองเทียนฉี่นั้นเพราะมีจุดประสงค์อื่นต่างหากหวังอีสิงถอนใจหนึ่งครั้งแล้วก็บอกว่าตัวเขาทราบอยู่แล้วเย่ติงจือถึงกับตกตะลึงถามว่าหวังอีสิงทราบเรื่องได้อย่างไรหวังอีสิงล้วงหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาจากอกเสื้อแล้วก็คลี่กางออกมาปากบอกว่าไม่ใช่แค่ข้าเท่านั้นที่ทราบแต่คนทั้งเมืองเทียนชีต่างทราบกันหมดแล้วและบนกระดาษใบนั้นก็คือภาพวาดของเย่ติงจือมันคือประกาศจับที่ติดอยู่ทั่วเมืองเทียนชีตลอดหลายวันมานี้หวังอีสิงถามเย่ติงจือว่าที่เขียนอยู่บนใบประกาศจับนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่เย่ติงจือพยักหน้ารับคำบอกว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงที่เย่ติงจือเดินทางมายังเมืองเทียนชีนั้นเพราะเขาต้องการที่จะหาโอกาสฆ่าชิงอ๋องมาโดยตลอดมีหลายครั้งที่เขาเข้าใกล้ชิงอ๋องได้แต่ครั้งนี้หากกลับเป็นสิทธิ์ของหลี่เซียนเซิงได้เย่ติงจือเชื่อว่าความไว้เนื้อเชื่อใจของชิงอ๋องที่มีต่อเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นถึงเวลานั้นเขาก็จะมีโอกาสในการฆ่าชิงอ๋องมากขึ้นช่างน่าเสียดายที่แผนการต้องมาล้มเหลวในตอนสุดท้ายแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นล้วนไม่มีปัญหาตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ชิงอ๋องก็จะยังมีชีวิตเพื่อรอวันที่ข้าทวงคืนทุกสิ่งจากเขาตอนนี้
ข้าขอตัวกลับไปหาอาจารย์ก่อนสิทธิ์พี่หวังหากมีวาสนาคงได้พบกันใหม่หลังจากที่เย่ติ่งจือบอกลากับหวังอีสิงเขาก็ทะยานขึ้นไปเหยียบบนกำแพงลานทันใดนั้นมีแขนเสื้อสีขาวข้างหนึ่งได้มาพันรอบเอวของเย่ติ่งจืออย่างฉับพลันแล้วก็ดึงตัวเขากลับลงมาเย่ติ่งจือตกตะลึงอยู่ในใจรีบโผจรปานแท้ใช้ฝ่ามือตัดแขนเสื้อสีขาวผืนนั้นก่อนจะหมุนตัวซัดฝ่ามือออกไปหนึ่งฝ่ามือครั้นมีเสียงสตรีผู้หนึ่งหัวเราะเบาๆดังขึ้นพูดว่านี่คิดจะฆ่าผู้มีพระคุณที่ช่วยเหลือชีวิตเลยอย่างนั้นหรือครั้นเย่ติ่งจือมองเห็นผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าอย่างชัดเจนก็รีบรั้งฝ่ามือกลับมาเพราะว่าเพราะอาการบาดเจ็บยังไม่หายดีเมื่อรั้งฝ่ามือกระทันหันลมปราณจึงปั่นป่วนอีกครั้งจนตัวเขาเกือบจะหมดสติไปโชคดีที่หวังอีสิงยื่นมือมาช่วยเขาปรับลมปราณจากด้านหลังได้ทันเวลาเย่ติ่งจือประสานมือพูดขอโทษขอโพยออกมาและผู้มานั้นก็คือชายาอ๋องนั่นเองหวังอีสิงเดินมาข้างหน้าของเย่ติ่งจือพูดด้วยความสงสัยว่าเย่ติงจือเหตุใดหน้าของเจ้าถึงแดงขนาดนี้เมื่อครูเห็นชัดๆว่าข้าช่วยปรับลมปราณไปแล้วหรือว่าอาการบาดเจ็บหนักกว่าที่ข้าคิดมาให้ข้าช่วยดูเจ้าอีกรอบนักพรตก็คือนักพรตตัวเขาไม่รู้เลยว่าที่แท้จริงแล้วการที่เย่ติงจือหน้าแดงนั้นเพราะว่าเขากำลังเขินอายอยู่ต่างหากเย่ติงจือใช้ฝ่ามือปัดหวังอีสิงออกไปพร้อมกับบอกว่าสิทธิหวังข้าไม่เป็นไรจริงๆหลังจากนั้นเย่ติงจือก็หันไปพูดกับชายาอ๋องว่าบุญคุณช่วยชีวิตเป็นบุญคุณใหญ่ไม่อาจทดแทนอาจารย์ของข้ามาหาแล้วขออำลาตรงนี้พระชายาอ๋องผู้นั้นแผ่นเสียงหัวเราะออกมาคำหนึ่งแล้วก็พูดด้วยเสียงหนักแน่นเด็ดขาดว่าห้ามไม่ให้เจ้าไปเย่ติงจือก็ทำหน้ามึนงงสงสัยแต่หัวของเขาก็ยังคงก้มอยู่ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมามองพระชายาอ๋องแต่อย่างใดปากก็ถามว่าเหตุใดเขาถึงไปไม่ได้ในเมื่ออาจารย์ของเขาเดินทางไกลมาพันลี้หากหาเย่ติงจือไม่พบเกรงว่าคงอาละวาดจนที่นี่พังพินาศพระชายาอ๋องพูดด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดอีกครั้งว่าบุญคุณที่ข้าช่วยชีวิตเจ้าไม่ต้องทดแทนเช่นนั้นหรือเจ้าคิดจะเปิดก้นหนีไปทางที่เจ้าดื่มยาที่ล้ำค่าที่สุดในจวนและยังให้ว่าที่องครักษ์ขั้นที่หนึ่งขององค์จักรพรรดิแห่งเปยหลีอยู่เฝ้าเจ้าทั้งวันทั้งคืนแล้วคิดจะหนีไปเช่นนี้คิดว่ามันถูกต้องแล้วอย่างนั้นหรือเย่ติงจือเงยหน้าขึ้นมาอย่างร้อนใจขอมองพระชายาอ๋องครั้งหนึ่งจากนั้นรู้สึกร้อนผ่าไปทั้งหน้าจึงรีบก้มหน้าอีกครั้งทันทีปากก็บอกว่าบุญคุณเหล่านี้ข้าเย่ติงจือขอบุกน้ำลุยไฟเป็นการตอบแทนในภายภาคหน้าหวังอีสิงที่ยืนดูอยู่ข้างๆกำลังตะลึงงันการสอบใหญ่ของสำนักศึกษาครั้งนี้ทำให้รู้จักนิสัยของเย่ติงจือกับไปหลี่ตงจุนดีซึ่งทั้งคู่ก็ต่างเป็นคนหนุ่มที่จิตใจใฝ่สูงทะนงตนแม้คนหนึ่งขี้เกียจอีกคนชอบดื่มเหล้าแต่ทั้งคู่ก็ต่างเป็นคนที่ยากจะกำราบได้ต่อให้เจอยอดฝีมือที่เก่งกว่านี้หลายเท่าก็ไม่เกรงกลัวแต่เหตุใดเย่ติงจือในเวลานี้ถึงได้หวาดกลัวสตรีนางหนึ่งมากถึงเพียงนี้พระชายาอ๋องตอบกับเย่ติงจือว่าตัวนางไม่สามารถรอโอกาสรอบหน้าได้ดังนั้นก่อนที่นางจะยินยอมเย่ติงจือต้องอยู่ที่นี่กับนางเป็นการตอบแทนบุญคุณเย่ติงจือถามว่าจะให้อยู่เพื่อตอบแทนอย่างไรพระชายาอ๋องขมวดคิ้วเกาคางด้วย2นิ้วปากก็พูดว่าตัวนางยังไม่ได้คิดดังนั้นก็ขอให้เย่ติงจืออยู่ไปก่อนก็แล้วกันเย่ติงจือพูดอย่างโมโหว่าเหลวไหลแต่พระชายาอ๋องก็หันไปพูดกับลู่ชิงหยางตัดบทของเย่ติงจือว่าสิทธิ์ตอนนี้อาจารย์ของเขาเป็นอย่างไรบ้างลู่ชิงหยางก็พูดอย่างซึ้งซึมว่าไปแล้วคำสองคำสั้นๆนั้นทำให้เย่ติงจือเกิดความตกตะลึงอยากจะเชื่อถือได้ทันใดนั้นเองพระชายาอ๋องจึงร้องเรียกสิทธิ์ของนางอีกครั้งแล้วลู่ชิงหยางก็กระโดดลงมาแล้วใช้กระบี่ไม้ไผ่ขอที่ท้ายทอยของเย่ติงจือเย่ติงจือไม่ทันได้ระวังป้องกันตัวเขาก็สลบไปโดยพลันลู่ชิงหยางเก็บกระบี่แล้วพยักหน้าให้กับพระชายาหนึ่งครั้งหวังอีสิงที่เห็นเหตุการณ์อยู่ทั้งหมดก็รู้สึกโปร่งอนิจจังในใจแล้วพระชายาอ๋องก็พูดกับหวังอีสิงว่าอาการบาดเจ็บของท่านนักพรตหายดีแล้วหรือยังหวังอีสิงตอบว่าตัวเขาไม่ได้บาดเจ็บภายในไม่เป็นอะไรมากแล้วพระชายาอ๋องถามต่อว่าด้านนอกมีคนตามจับท่านนักพรตอยู่หรือไม่หวังอีสิงสายหน้าเป็นการปฏิเสธว่าไม่มีพระชายาอ๋องก็พยักหน้าหนึ่งครั้งแล้วก็ถามด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าแล้วท่านนักพรตจะยืนอยู่ที่นี่ทำไมเหตุใดยังไม่จากไปสักทีอ้าวแล้วไงครับอยู่ๆก็ไล่หวังอีสิงของพวกเราไปซะอย่างนั้นและแบบนี้ชะตากรรมของเย่ติงจือจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเรามารับฟังกันต่อนะครับเหตุการณ์ของเราก็ตัดกลับมาที่หอไปพินหลังจากที่การต่อสู้จบลงก็ทิ้งเศษซากอารยธรรมเอาไว้และตอนนี้5คุณชายใน8คุณชายเปยหลีที่เมาปริ้นไม่รับรู้เรื่องราวอะไรทั้งนั้นบนหอไปพินตอนนี้บางคนเริ่มรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเนื้อหัวของพวกมันมีดวงดาวปกคลุมทั่วผืนฟ้าเสื้อผ้าบนร่างเปียกปอนเล็กน้อยเสียสเวียนที่อ่านตำราใต้แสงดาวไปหลีตงจุนก็นั่งดื่มเหล้าทีละจอกเห็นช้าๆอยู่ข้างๆเท่าแก่และเสี่ยวเอ้อของหอไปพินต่างยืนนิ่งงันอยู่ในห้องโดยสีหน้าหดหู่หวังว่าเสี่ยวโรเฟอร์แห่งสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรื่องต่างๆได้จะมีสติตื่นขึ้นมาโดยเร็วและตอนนี้เสี่ยวโรเฟอร์ก็ได้สติตื่นขึ้นมาแล้ว
ตัวเขาเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าก็รู้สึกตะลึงงันเสี่ยวโร่เฟิงนวดคลึงหัวของเขาที่ปวดแปลบปากก็ถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นไปหลี่ตงจุนที่นั่งดื่มเหล้าอยู่นั้นก็พูดด้วยเสียงราบเรียบขึ้นมาว่าให้เล่าดูย่อๆก็คืออาจารย์ของพวกเราสู้กับคนผู้หนึ่งตอนแรกอาจารย์โหม่งเพดานทะลุออกไปภายหลังผู้ต่อสู้ของเขาก็ทำลายหลังคาทิ้งเสี่ยวโร่เฟิงที่ได้ยินเช่นนั้นก็มีสีหน้าตกตะลึงทันใดนั้นเฒ่าแก่ของหอไปพินก็ยื่นสมุดบัญชีให้กับเสี่ยวโร่เฟิงด้วยอาการสั่นเทาเล็กน้อยเสี่ยวโร่เฟิงรับบัญชีมาเปิดดูแล้วก็ปวดหัวยิ่งกว่าเดิมสุดท้ายก็หยิบผู้กันขึ้นมาวาดเครื่องหมายบนสมุดบัญชีนั้นปากก็บอกว่าพรุ่งนี้ดำบัญชีนี้ไปขึ้นเงินที่จวนจุ่งอีอองเฒ่าแก่ผู้นั้นรับคำแล้วก็รีบรับสมุดบัญชีจากนั้นก็พาพวกเสี่ยวเอ่อออกไปเสี่ยวโร่เฟิงใช้เท้าที่ปลุกพวกของพวกเขาขึ้นมาตัวเขาเหนื่อยหน้าขึ้นมองดวงดาวแล้วก็สายหน้าถอดถอนใจขึ้นมาว่าหากถูกผู้คนเห็นเข้ายังจะเรียกว่า8คุณชายได้อีกอย่างนั้นหรือทันใดนั้นเหมือนไปหลีตงจุนจะนึกอะไรขึ้นมาได้เขาหันไปมองเซียเซียนถามด้วยความสงสัยว่าเซียเซียนก็คือคุณชายชิงเซียงผู้ปราดเปรื่องอย่างนั้นหรือเซียเซียนเก็บตำราแล้วก็พยักหน้าถามว่าเช่นนั้นไปหลีตงจุนก็คือคุณชายไร้นามใช่หรือไม่ไปหลีตงจุนสายหน้าบอกว่าเขาไม่ใช่คุณชายไร้นามแล้วเซียวโรเฟิงก็หันมาถามไปหลีตงจุนว่าอาจารย์ของพวกเขานั้นทะเลาะวิวาทกับผู้ใดไปหลีตงจุนหันไปตอบเซียวโรเฟิงว่าเป็นเซียงกระบี่มารอีเซิงหมัวซึ่งการเดินทางมาที่เทียนฉี่ของอี่เซิงหมัวนั้นคือเพื่อมาพาตัวเย่ติ่งจือกลับไปจากนั้นไปหลี่ตงจุนก็ถามว่าสิทธิ์พี่มีข่าวคราวของหวังอี้สิงกับเย่ติ่งจือบ้างหรือไม่ในขณะที่ทั้งหมดกำลังยืนคุยกันบนหอไปผินนั้นในตอนนั้นเองก็มีเสียงคนผู้หนึ่งตะโกนดังอย่างอารมณ์ไม่ดีจากข้างล่างหอว่าพวกสิทธิ์ของหลี่เซียนเซิงทั้งหลายดื่มจนน้ำใจกันแล้วหรือไม่ไปหลีตงจุนได้ยินก็รีบหมุนตัวกระโดดลงมาจากหอไปพินเขาพบว่าคนที่ตะโกนเมื่อสักครู่นั้นก็คือหวังอี้สิงนั่นเองไปหลีตงจุนเดินตรงเข้าไปจับไหล่อีกฝ่ายด้วยความดีใจพูดขึ้นมาว่าช่างดีเหลือเกินนักรถหวังท่านปลอดภัยเดิมทีหวังอี้สิงที่อารมณ์ไม่ดีเวลานี้เห็นท่าทางตื่นเต้นของไปหลีตงจุนจิตใจก็ยุ่งเหยิงกว่าเดิมจึงตอบไปส่งๆว่ายังตายไม่ได้โชคดีที่มีคนช่วยไว้เหลือได้หลับดีๆไป2วันไปหลี่ตงจุนมองไปข้างหลังของหวังอีสิงแล้วก็ถามว่าแล้วเย่ติงจืออยู่ที่ไหนไม่ใช่ว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับเย่ติงจือหรอกนะหวังอีสิงแค่นเสียงดังเห่อออกมาปากก็บอกว่าเรื่องไม่คาดฝันอย่างนั้นหรือเกรงว่าจะได้กอดหญิงงามในอ้อมอกโบยบินขึ้นสวรรค์ชั้น9ฟ้าไม่ยอมกลับสู่แดนมนุษย์อีกแล้วไปหลี่ตงจุนเขาหมดคิวเล็กน้อยเขาไม่เข้าใจสิ่งที่หวังอีสิงพูดแม้แต่น้อยแล้วหวังอีสิงก็พูดขยายความว่าขอให้ไปหลี่ตงจุนวางใจเย่ติงจือเวลานี้สบายดีอย่างน้อยกว่าดีกว่าเจ้าดีกว่าข้าเจ้าไม่ต้องรีบร้อนอีกไม่กี่วันเขาจะมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าเองแล้วก็พูดต่ออีกว่าพรุ่งนี้ตัวเขาจะกลับเขาชิงเฉิงเมืองเทียนฉี่ไม่ใช่สถานที่ที่คนควรอยู่จริงๆหลังจากถอนหายใจเขาก็หมุนตัวเดินจากไปไปหลี่ตงจุนไม่รู้ว่าหลายวันนี้หวังอีสิงไปบาดเจ็บสาหัสอะไรมาตอนนี้ถึงได้เปลี่ยนเป็นจงเกลียดจงชังโลกขนาดนี้แม้กระทั่งคำพูดก็ยังไร้สาระพอๆกับเหลยเมืองซาเพราะว่าอย่างน้อยก็ยืนยันได้แล้วว่าพวกเขาทั้งสองคนปลอดภัยเสี่ยวโร่เฟิงที่คอยสังเกตการอยู่บนหอไปพินมาโดยตลอดก็พูดกับเหลยเมิงซ่าว่าหวังอีสิงนั้นแม้จะไว้ใจไปหลี่ตงจุนแต่ดูเหมือนว่าที่ซ่อนตัวของเย่ติ่งจือในเวลานี้เป็นที่ลับที่ไม่อาจบอกผู้คนให้รู้ได้เดี๋ยวให้หน่วยข่าวกรองไปสืบดูก็รู้ว่าเมื่อครู่นี้หวังอีสิงออกมาจากที่ใดเมื่อทั้งหมดเดินทางกลับมาถึงสถานศึกษาพวกเสี่ยวโร่เฟิงและเหลยเมิงซ่าก็เรียกหน่วยข่าวกรองเข้ามาสอบถามทราบว่าพวกเขาพบเห็นหวังอีสิงครั้งแรกที่ถนนกวนเฉินเหลยเบิ้งซาก็หันไปสบตากับเสี่ยวโร่เฟิงในทันทีในใจของทั้งคู่ต่างฉุกคิดถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่นั่นก็คือจวนจิงอี้อ๋องมีหน้าล่ะพวกเขาตามหามาตลอด2วันก็ไม่พบร่องรอยของทั้งสองเลยนั่นก็เพราะว่าต่อให้เสี่ยวโร่เฟิงพลิกเมืองเทียนฉี่หาก็ไม่มีทางคิดถึงที่นั่นเพราะนั่นคือจวนของพี่ชายของเขาพี่ชายร่วมมารดาเพียงคนเดียวบนโลกแล้วทั้งสองคนก็นำข้อมูลนี้ไปบอกกับหลี่เซียนเซิงหลี่เซียนเซิงนั้นบอกว่าขอให้ทุกคนวางใจในเมื่อรู้แล้วว่าเย่ติ่งจืออยู่ที่ใดเช่นนั้นตัวเขาจะไปพาเย่ติ่งจือออกมาเองเรื่องนี้ขอให้เป็นความรับผิดชอบของเขาแต่เพียงผู้เดียวเพราะหลี่เซียนเซิงแต่รับปากกับอีเซิงหมัวไว้ว่าภายใน3วันจะนำเย่ติ่งจือออกจากเมืองเทียนฉี่ให้จงได้หลังจากพูดจบหลี่เซียนเซิงก็พลิ้วตัวหายไปในทันทีเลยเมิงซาก็หันไปพูดกับเสี่ยวโร่เฟิงว่าแม้อาจารย์จะบอกไม่ให้พวกเขาเข้าไปยุ่งแต่เขายังมีการคาดเดาอีกอย่างหนึ่งเป็นไปได้หรือไม่ว่าชายาอองที่ยังไม่แต่งงานผู้นั้นจะซ่อนตัวเย่ติ่งจือเอาไว้เสี่ยวโร่เฟิงขมวดคิ้วถามว่าเหตุใดถึงเดาว่าเป็นนาง
เหลยเบิ้งซาตอบว่าฐานะของนางไม่ธรรมดาเป็นถึงลูกสาวของประมุขพรรคอิงเว่ยข้างกายยังมีว่าที่องครักษ์กระบี่ทองของฝ่าบาทคอยคุ้มกันภายในจวนอ๋องนอกจากนางกับพี่ชายของเจ้าแล้วก็ไม่มีใครทำเช่นนี้ได้อีกเสี่ยวโรเฟิงตอบว่าคงไม่ใช่นางหรอกพรรคอิงเว่ยจงรักพรรคดีต่อราชสำนักตั้งแต่สถาปนาแคว้นนางคงไม่โง่งมถึงขั้นซ่อนตัวเย่ติ่งชื่อเอาไว้หรอกและเวลาก็ล่วงเลยไปแล้ว2วันณจวนจิงอีอ๋องตลอด2วันมานี้ถึงแม้ว่าช่วงแรกเย่ติงจื้อจะดื้อดึงพยายามจะหนีออกไปให้ได้แต่สุดท้ายเขาก็ยอมรับข้อเสนอของชายาอ๋องผู้เลอโฉมนางนั้นที่บอกกับเขาว่าตัวนางทราบดีว่ายังไงเย่ติงจื้อก็ต้องไปสักวันหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ขอให้อยู่เป็นเพื่อนกับนางก่อนได้หรือไม่นางเพียงแค่อยากจะทราบเรื่องราวของโลกภายนอกเท่านั้นเองและเย่ติงจื้อก็ดูเหมือนเป็นนักเดินทางที่ผจญภัยมาแล้วทั่วร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำนั่นทำให้เย่ติงจื้อคอยเล่าเรื่องราวการผจญภัยของเขาที่ไปประสบพบผ่านมาให้กับพระชายาอ๋องผู้เลอโฉมฟังและในวันนี้พระชายาอ๋องผู้เลอโฉมนางนั้นก็กำลังนั่งกินข้าวฝีมือของเย่ติงจื้อนางก็ชมว่าอร่อยไม่ขาดปากเหมือนได้กินอาหารเลิศรสในภัตตาคารเฮลคิทเช่นยังไงอย่างนั้นเย่ติงจื้อกลับบอกว่าเสียดายที่เนื้อวัวที่นี่ไม่ดีเท่าไหร่ต้องเป็นเนื้อวัวจามารีของทุ่งหญ้าถึงจะอร่อยเลิศรสกว่านี้พระชายาอ๋องผู้เลอโฉมก็คีบเนื้อชิ้นหนึ่งใส่จานปากก็บอกว่าช่างน่าเสียดายที่หากินที่นี่ไม่ได้เย่ติงจื้อพลันพูดขึ้นมาว่าเช่นนั้นพวกเราก็ไปกินที่ทุ่งหญ้ากันเถอะชายาอ๋องผู้เลอโฉมหยุดตะเกียบแล้วก็เงยหน้าขึ้นถามเย่ติ่งจือว่าเมื่อกี้เย่ติ่งจือพูดว่าอะไรนะเย่ติ่งจือตอบว่าในเมื่อนางอยากกินเนื้อวัวจามารีเช่นนั้นพวกเราก็ต้องไปที่ทุ่งหญ้าถ้าหากนางอยากไหว้พระโพธิสัตว์ที่แคว้นลัทธิพุทธเช่นนั้นพวกเราก็เดินทางไปยังแคว้นลัทธิพุทธกันหากนางอยากดื่มน้ำต้มสมุนไพรที่หนานจื๋อเช่นนั้นพวกเราก็เดินทางไปที่หนานจื๋อกันเย่ติ่งจือวางชามข้าวและตะเกียบลงจ้องมองพระชายาอ๋องด้วยรอยยิ้มพระชายาอ๋องถอนใจอีกครั้งถามว่าตัวข้าไปได้อย่างนั้นหรือเย่ติงจือพูดด้วยท่าทางจริงจังว่าท่านยอมไปได้อยู่แล้วเพราะข้าจะพาท่านไปเองพวกเขาทั้งสองรู้จักกันเพียงไม่กี่วันกินข้าวร่วมกันเพียงไม่กี่มื้อเล่าเรื่องอดีตไปไม่กี่เรื่องเท่านั้นและความเข้าใจกันและกันของทั้งคู่ก็หยุดอยู่แค่เพียงผิวเผินเท่านั้นเองแต่ด้วยคำพูดนั้นของเย่ติงจือทำให้ตอนนี้ที่หางตาของพระชายาอ๋องเกิดความเปียกชื้นมีหยดน้ำไหลออกมาที่หางตานางพูดขึ้นด้วยความซาบซึ้งว่าตัวนางรอมานานแล้วรอคนคนหนึ่งที่จะพานางออกไปจากที่นี่ตัวนางรอคอยมาหลายปีจนตัวนางใกล้จะทอดใจแล้วโชคดีจริงๆที่ตอนนี้คนคนนั้นได้มาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้านางในที่สุดเย่ติงจือยิ้มมุมปากขึ้นมาเล็กน้อยตัวเขาในเวลานี้กลับมีจิตใจเร่าร้อนเหมือนชายหนุ่มผู้ขี่ม้าฮ้อตะเบิงพันลี้เข้าเมืองเทียนชี่ในวันนั้นอีกครั้งปากก็พูดว่าถ้าเช่นนั้นวันนี้เราก็ออกเดินทางกันเถอะเดินทางไกลไม่หวนกลับมาชายาอ๋องยิ้มขึ้นมาพูดกับเย่ติงจือว่านี่คิดจะลักพาตัวพระชายาอ๋องไม่กลัวถูกจับตัดหัวอย่างนั้นหรือเย่ติงจือยกมือเกาหัวเล็กน้อยปากก็บอกว่าตัวเขานั้นไม่ใช่นักโทษสำคัญที่ถูกประกาศจับอยู่แล้วหรอกหรือเป็นนักโทษจะต้องกลัวโทษประหารอะไรอีกพระชายาอ๋องหัวเราะขึ้นมาพยักหน้าบอกว่านั่นก็เป็นเรื่องจริงแต่เหตุใดเย่ติงจือถึงอยากจะพานางออกไปด้วยเย่ติงจือถามอย่างจริงจังว่าท่านไม่เคยได้ยินคำนี้หรือไงที่เรียกว่ารักแรกพบคืนนั้นตอนที่ข้าเห็นท่านเป็นครั้งแรกก่อนจะหมดสติไปตัวข้าคิดว่าได้เห็นเทพธิดาจำแรงกายมาจากดวงจันทร์ซะอีกพระชายาอ๋องผู้เลอโฉมยิ้มแล้วก็ยกมือค้อนไปที่เย่ติ่งจือหนึ่งครั้งพูดขึ้นมาว่าแต่หลายวันก่อนเจ้ายังเอาแต่พูดว่าจะไปดูเหมือนไม่สนใจข้าแม้แต่น้อยเย่ติ่งจือบอกว่าตอนนั้นเขาแค่เพียงปากแข็งเท่านั้นเองแต่ตอนนี้คิดตกแล้วชอบก็ชอบสิรักแรกพบก็คือรักแรกพบสิ้นเสียงของเขาเย่ติงจือก็คว้าไปที่มือของพระชายาอ๋องแล้วก็พูดต่อว่าไปกันเถอะข้าจะพาท่านไปดูทะเลหลีไห่ทางตะวันออกผูกหญ้าที่ทางเหนือแคว้นลาที่พุทธที่ทางตะวันตกภูเขาใหญ่ในทางทิศใต้แผ่นดินกว้างใหญ่ท่านไม่ควรอยู่ในกรงที่เมืองเทียนชี่แห่งนี้แล้วเขาก็ฉุดมือพระชายาอ๋องดึงตัวนางเดินออกจากห้องไปแต่ว่าเพิ่งจะก้าวออกพ้นธรณีประตูได้เพียงก้าวเดียวเย่ติงจือก็สัมผัสได้ถึงแรงกดดันจากไอ้พลังอันรุนแรงเขาเงยหน้าขึ้นพบว่าโลชิงหยางที่ไม่ได้มาปรากฏตัวมานานกำลังยืนอยู่บนกำแพงชายาอ๋องถอยหลังหนึ่งก้าวก่อนสายหน้าแล้วก็พูดเสียงเบาๆขึ้นมาว่านึกแล้วว่าสิทธิ์พี่ต้องมาเย่ติงจือมองไปยังโลชิงหยางที่ยืนอยู่บนกำแพงในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าเหตุใดคนผู้นี้ถึงอยู่ในจวนอ๋องมาตลอดที่แท้ชายาอ๋องก็คือนกในกรงส่วนลู่ชิงหยางก็คือคนเฝ้ากรงนั่นเองลู่ชิงหยางก้มหน้าลงปากพูดว่าแม้วันนี้พวกเขาทั้งสองจะผ่านลู่ชิงหยางไปได้แต่ก็ไม่สามารถหลบหนีออกจากเมืองเทียนฉี่ได้สิทธิ์น้องก็น่าจะรู้ดี
พระชายาอ่องเลิกคิ้วปากบอกว่าไม่ลองแล้วจะรู้ได้ยังไงข้าคนเดียวอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้ารวมเย่ติ่งจือกับสิทธิ์พี่เข้าไปข้าว่านั่นต้องทำได้อย่างแน่นอนไม่ใช่หรือในขณะที่เย่ติ่งจือกำลังจ้องมองลู่ชิงหยางอยู่นั่นเองเขาก็สะกิดใจคิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาได้ตัวเขาก็ทราบได้ทันทีว่าลู่ชิงหยางก็แอบชอบพระชายาอ่องผู้เลอโฉมนางนี้เช่นกันลู่ชิงหยางที่มีท่าทีลังเลอยู่นานเขาว่าในที่สุดก็สายหน้าปากบอกว่าทำไม่ได้ทันใดนั้นเองเย่ติ่งจือสะบัดมือขวาเบาๆกระบี่ในแขนเสื้อก็มาปรากฏอยู่ในมือของมันปากก็พูดกับลู่ชิงหยางว่าถ้าเช่นนั้นก็มาเถอะกระบี่ใครไวกว่ากันก็เป็นผู้ตัดสินว่าใครจะอยู่ใครจะไปลู่ชิงหยางพูดด้วยเสียงราบเรียบว่าถึงแม้เย่ติ่งจือจะแข็งแกร่งแต่ก็ยังแข็งแกร่งไม่พอลู่ชิงหยางพูดจบเย่ติ่งจือก็พุ่งทะยานขึ้นไปบนฟ้ากระบี่ในแขนเสื้อทั้งหกออกมาหมุนควงอย่างต่อเนื่องพุ่งเข้าไปฟาดฟันใส่ลู่ชิงหยางลู่ชิงหยางเพียงกวัดแกว่งกระบี่ไม้ไผ่ต้านรับการโจมตีของเย่ติ่งจือนั้นทั้งรวดเร็วและบ้าคลั่งเป็นอย่างมากเพราะว่ากระบี่ของลู่ชิงหยางกลับเชื่องช้าทุกกระบี่ที่ฟันออกมาราวกับว่าตัวเขาพิจารณามาแล้วอย่างถี่ถ้วนป้องกันการบุกโจมตีอันบ้าคลั่งของเย่ติ่งจือได้ทั้งหมดเย่ติ่งจือมุมปากกระตุกเล็กน้อยขอสัมผัสได้ว่าอาการบาดเจ็บของเขากำลังจะกำเริบขึ้นมาอีกครั้งทันใดนั้นเองรูม่านตาของเย่ติ่งจือพลันเปล่งแสงสีทองออกมาสีหน้าแววตาพิโรธน่ากลัวทั่วทั้งร่างเหมือนมีเปลวไฟลุกไหม้ขึ้นมาลู่ชิงหยางขมวดคิ้วถามกับเย่ติ่งจือว่ากล้าใช้วิชาอัจฉระมิงหวังอีกครั้งไม่กลัวตายหรืออย่างไรเย่ติ่งจือแผดเสียงคำรามออกมาบอกว่าจะตายก็ตายเถอะทันใดนั้นชายาอ่องผู้เลอโฉมผันทยานเข้ามาแล้วก็ร่อนลงมาข้างกายเย่ติ่งจือเย่ติ่งจือหยุดการลงมือหันไปพูดกับชายาอ่องว่านี่ตั้งใจจะทำอะไรชายาอ่องผู้เลอโฉมพูดกับเย่ติ่งจือว่านางตั้งใจจะช่วยเย่ติ่งจือเย่ติ่งจือพูดว่าถ้าเช่นนั้นก็ดีจากนั้นก็หันกลับไปมองลู่ชิงหยางเขาหยุดการเคลื่อนไหวปราณแท้ผันเพิ่มพูนขึ้นเพราะว่าขณะจะเตรียมพุ่งเข้าหาลู่ชิงหยางกลับถูกสันมือฟาดเขาใส่ท้ายทอยอย่างแรงปราณแท้ยังไม่ทันโคจรเสร็จสิ้นก็สลบเมือดไปทันทีเมื่อเย่ติ่งจือหมดสติชายาอ่องผู้เลอโฉมก็พยุงเขากลับเข้าไปในห้องลู่ชิงหยางที่ยืนเสื่องซึมอยู่ตรงนั้นก็สอดมือเข้าไปในอกเสื้อและหยิบแผนที่ขึ้นมา1แผ่นนั่นก็คือแผนที่ของเมืองเทียนชีคนนั้นวาดเครื่องหมายน้อยใหญ่ไว้เต็มไปหมดเขามองอยู่นานสองนานก่อนจะเก็บแผนที่นั้นกลับเข้าอกเสื้ออีกครั้งแล้วก็ทอดถอนใจพูดขึ้นมาว่าตอนนี้ยังออกจากเมืองเทียนฉี่ไม่ได้จากพฤติกรรมนั้นของลู่ชิงหยางทำให้เราทราบได้ว่าลู่ชิงหยางเองก็มีความคิดจะนำตัวชายาอ่องผู้เลอโฉมหลบหนีออกจากเมืองเทียนฉี่เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้ลงมือเท่านั้นเองวันรุ่งขึ้นในเช้าวันที่3ลู่ชิงหยางนั่งกินมันโถอยู่ที่โต๊ะหินหน้าเรือนของเขาตลอด3วันที่ผ่านมาตอนที่เย่ติ่งจือเล่าเรื่องราวต่างๆให้ชายาอ่องผู้เลอโฉมฟังเขาก็แอบฟังจากในที่ที่ทั้งคู่มองไม่เห็นขณะที่เขาฟังเรื่องราวอย่างสนใจนั้นตัวเขาก็แอบหวังว่าเขาจะสามารถออกไปผจญภัยเช่นเดียวกับเย่ติ่งจือได้เหมือนกันตอนนี้จิตใจของลู่ชิงหยางรู้สึกเปล่าเปลี่ยวเป็นอย่างมากลู่ชิงหยางบ่นพึมพำอย่างที่หาได้ยากนักขึ้นมาว่ายังมีเวลาอีก6เดือนกว่าจะถึงวันงานของสิทธิ์น้องน่าจะมีโอกาสที่ดีกว่านี้ในขณะที่ลู่ชิงหยางกำลังจมจอมกับความคิดของตัวเองอย่างเงียบงันนั้นผ่านมีเสียงของคนผู้หนึ่งพูดอย่างเกียจคร้านขึ้นมาว่ายอดฝีมือในเมืองเทียนฉี่นับไม่ถ้วนคนที่ข้าสนใจมีไม่มากแต่คนที่เป็นสวะเช่นอาจารย์เจ้าข้ารู้สึกว่ามีแค่คนเดียวลู่ชิงหยางได้ยินก็ตกตะลึงมือของมันกระชับกระบี่ไม้ไผ่ลุกขึ้นมายืนโดยพลันเพราะจู่คนผู้หนึ่งก็มาปรากฏตัวขึ้นอย่างไร้ซุ้มเสียงโดยที่เขาไม่ทันระวังแม้แต่น้อยเจ้าของเสียงนั้นพูดขึ้นมาว่าไม่ต้องจับกระบี่หรอกหากข้าคิดจะฆ่าเจ้าเจ้าก็ตายไปนานแล้วลู่ชิงหยางรู้สึกว่าตกหน้าสว่างวาบก่อนจะมีคนผู้หนึ่งมานั่งข้างๆคนผู้นั้นหยิบมันโถบนโต๊ะมาโยนเล่นในมือต่างถอนใจแล้วก็พูดว่าช่างเป็นมันโถที่แข็งไร้รสชาติซะจริงๆในที่สุดลู่ชิงหยางก็สามารถมองเห็นฝ่ายตรงข้ามได้อย่างชัดเจนแล้วตัวเขาตกตะลึงเป็นอย่างมากปากก็พูดขึ้นมาว่าหลี่เซียนเซิงแห่งสถานศึกษาใช่แล้วครับผู้ที่มาปรากฏตัวในเรือนจิ่งอี้อ่องนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหลี่เซียนเซิงแห่งสถานศึกษานั่นเองเขามาปรากฏตัวที่นี่เพื่อจะพาเย่ติ่งจือออกจากเมืองเทียนฉี่ตามที่ได้ให้สัญญาไว้กับอี่เซิงหมัวนั่นเองลู่ชิงหยางถอยหลัง19พร้อมกับถามอย่างนอบน้อมว่าหลี่เซียนเซิงมาที่นี่ด้วยธุระอันใดลี่เซียนเซิงเลือบมองเข้าไปในเรือนแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเขาตั้งใจจะพาคนผู้หนึ่งเดินทางออกจากเมืองเทียนชีทันใดนั้นเองเย่ติ่งจือก็เดินออกมาจากในเรือนสายหน้าพูดว่าข้าไม่ไปที่จริงแล้วเย่ติ่งจือนั้นรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาตั้งแต่หลี่เซียนเซิงก้าวเข้ามาในลานแล้วเขาจึงได้ยินคำพูดทั้งหมดของลู่ชิงหยางกับหลี่เซียนเซิงทันใดนั้นหลี่เซียนเซิงก็ย้ายร่างมาอยู่ด้านหลังของเย่ติ่งจือในชั่วพริบตาพร้อมกับยื่นมือไปเบิร์ดกะโหลกเย่ติ่งจือหนึ่งที
ปากพูดว่าอยู่ในเรือนของหญิงงามนานพอหรือยังอาจารย์เจ้าถือกระบี่มาบุกถึงเมืองเทียนชีเจ้ายังอยู่ที่นี่กับหญิงงามอย่างสบายใจอย่างนั้นหรืออย่างดีที่ข้าไม่ได้รับเจ้าเป็นเศษมาเช่นนั้นข้าคงโกรธจนตัวตายทั้งเป็นในขณะที่เย่ติงจือกำลังจะหันไปเถียงกับหลี่เซียนเซิงหลี่เซียนเซิงพูดตัดบทว่าถึงแม้ตัวเจ้าอยากจะพาแม่นางคู่นั้นออกไปแต่แค่คนถือกระบี่ไม้ไผ่ตกหน้าเจ้ายังไม่แน่ว่าเจ้าชนะได้หรือต่อให้เอาชนะได้ดันนอกจวนอ๋องยังมี4องครักษ์ใหญ่ของพรรคอิงเว่ยแต่ละคนล้วนแข็งแกร่งกว่าคนผู้นี้จะมีความสามารถเอาชนะได้อย่างนั้นหรือขอพูดตรงๆกันแล้วกันนะที่เมืองเทียนชีแห่งนี้หากจะอาศัยพลังของคนคนเดียวพานางในดวงใจของเจ้าออกไปมีความเป็นไปได้เพียงข้อเดียวเท่านั้นนั่นก็คือข้าเป็นผู้ลงมือเองนอกจากข้าแล้วแม้แต่ขันที่ชั่วในหวังผู้นั้นหรือราชครูสำนักโหรหลวงก็ไม่มีใครสามารถนำตัวนางในดวงใจของเจ้าออกไปจากเมืองเทียนชีได้อย่างปลอดภัยโดยเด็ดขาดถ้าเจ้าอยากได้สิ่งที่ต้องการแล้วล่ะก็เช่นนั้นก็จงแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นไปอีกแข็งแกร่งจนไม่มีใครสามารถขัดขวางเจ้าไว้ได้หลังจากพูดประโยคนั้นจบหลี่เซียนเซิงก็หมุนตัวหันกลับมาเล็กน้อยพบว่าที่หน้าประตูลานเรือนแห่งนั้นมีหญิงงามผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาหลี่เซียนเซิงพูดว่าแม่หญิงงามเจ้าว่าสิ่งที่ข้าพูดนั้นถูกต้องหรือไม่และสตรีนางนั้นก็คือชายาอ๋องผู้เลอโฉมนั่นเองหลังจากที่นางได้ยินคำพูดของหลี่เซียนเซิงนางก็พยักหน้าพร้อมกับบอกว่าหลี่เซียนเซิงนั้นพูดมีเหตุผลหลี่เซียนเซิงก็ขยี้หัวของเย่ติงจือไปหนึ่งทีพร้อมกับแซวว่าสายตาเจ้านั้นไม่เลวเลยเย่ติงจือหันไปมองชายาอ๋องผู้เลอโฉมนางนั้นแล้วเดินไปสองสามก้าวอย่างลังเลพูดขึ้นมาว่าเมื่อวานข้ายังมีคำถามหนึ่งลืมถามท่านไปตอนที่ข้าบอกว่าอยากพาท่านออกไปท่านบอกว่าดีนั่นเป็นเพราะท่านแค่อยากจะออกไปข้างนอกหรือท่านอยากจะอยู่กับข้ากันแน่ในขณะที่ฉากหวานรักโรแมนติกกำลังจะเกิดขึ้นหลี่เซียนเซิงก็ด่าเบาๆว่าเดี๋ยวไหลสิ้นดีแต่ชายหญิงคู่นั้นไม่ได้สนใจหลี่เซียนเซิงผู้เป็นอันดับหนึ่งในใต้ลาแม้แต่น้อยเหมือนกับว่าทั้งโลกใบนี้เหลือเพียงแต่เขาสองคนยืนคุยกันอยู่ตรงนั้นชายาอ๋องผู้เลอโฉมพูดว่าตอนนั้นเป็นเพราะว่าตัวนางนั้นแค่อยากจะออกไปแต่พอคิดว่าคนที่จะพานางไปก็คือเย่ติงจือก็อดดีใจไม่ได้หลี่เซียนเซิงเริ่มทนกระชากนั้นไม่ไหวตัวเขาพูดตัดบทว่าพูดเยอะขนาดนี้น่าจะพอแล้วขาดสัญญากับอาจารย์ของเย่ติงจือไว้วันนี้จะต้องพาเย่ติงจือกลับไปให้ได้ชายาอ๋องผู้เลอโฉมเดินเข้ามาขวางอยู่ข้างหน้าของหลี่เซียนเซิงพูดว่าแต่เรื่องที่เขารับปากนางเขายังทำไม่สำเร็จเลยหลี่เซียนเซิงคว้าตัวเย่ติงจือปากก็พูดว่าเรื่องทั้งหมดนั้นไม่เกี่ยวกับเขาไม่แต่น้อยเพราะเพียงมาทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับอีเซิงหมัวเท่านั้นเย่ติงจือพยายามจะขัดขืนแต่เขากลับทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่จะเรียกพลังลมปราณออกมาก็ทำไม่ได้แม้แต่น้อยราวกับกลายเป็นคนพิการไปยังไงอย่างนั้นหลี่เซียนเซิงพาตัวเย่ติงจือกระโดดขึ้นไปบนกำแพงแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเย่ติงจือให้โอกาสเจ้าพูดอีกหนึ่งประโยคก็แล้วกันเย่ติงจือเรียกชายาอ๋องผู้เลอโฉมนางนั้นว่าแม่นางเพียงสองคำเท่านั้นแล้วชายาอ๋องผู้เลอโฉมก็พูดตัดบทเย่ติงจือว่าตัวนางมีชื่อว่าอี้หวนจินเย่ติงจือจึงรีบกล่าวต่อว่าข้าจะเพราะว่าครึ่งประโยคหลังไม่กี่คำนั้นกลับไม่ได้พูดออกไปเนื่องจากหลี่เซียนเซิงผ่าก็พุ่งออกไปแล้วหลี่เซียนเซิงด่าเบาๆว่าไม่ใช่บอกแล้วหรือว่าให้เจ้าพูดแค่ประโยคเดียวเย่ติงจือไม่สนใจหลี่เซียนเซิงแต่อย่างใดเพียงหันหน้าไปทางโจนจิงอี้อ๋องแล้วก็พึมพำเบาๆกับตัวเองว่าข้าจะกลับมาในขณะที่หลี่เซียนเซิงพาตัวเย่ติงจือออกไปจากเมืองเทียนฉี่นั้นหน่วยสอดแนมของขุมกำลังต่างๆภายในเมืองเทียนฉี่ก็สังเกตทราบในทันทีว่าเย่ติงจือได้ปรากฏตัวออกมาแล้วและเขาถูกคนผู้หนึ่งพาหนีออกจากเมืองเทียนฉี่ไปอย่างโจ่งแจ้งแต่ไม่มีใครกล้าลงมือจับพวกเขาเนื่องจากคนที่พาเย่ติงจือหนีออกไปนั้นก็คือหลี่เซียนเซิงแห่งสถานศึกษานั่นเองไกลออกไปจากเมืองเทียนฉี่6ลี้ริมลำน้ำอี้ซุยคุณชายผู้เยาว์ในชุดสีครามกำลังรออยู่ตรงนั้นโดยมีม้าสีขาวตัวหนึ่งกำลังดื่มน้ำอยู่ข้างๆคุณชายผู้นั้นรอคอยมาช่วยยามกว่าแล้วเขาเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายเล็กน้อยจึงเก็บหินบนพื้นขึ้นมาก้อนหนึ่งพร้อมกับโคจรกำลังภายในแล้วก็คว้างหินออกไปก้อนหินสะเทือนน้ำอย่างรวดเร็วกระเด้งกระดอนอยู่บนผิวน้ำจนไปกระแทกกับฝั่งตรงข้ามเขาปัดฝุ่นบนมือทำท่าทางภูมิอกภูมิใจออกมาท่านมีเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นมาว่าเคล็ดวิชาวารีศาสตร์ที่แท้ก็มีวิธีใช้เช่นนี้ด้วยคุณชายผู้นั้นก็สะดุ้งแล้วก็หันไปมองตามเสียงพบว่าด้านหลังม้าสีขาวมีนักปราชญ์วัยกลางคนผู้หนึ่งกำลังเดินมาหาเขาอย่างช้าๆและคุณชายผู้นั้นก็คือไปหลี่ตงจุนพระเอกของเรานั่นเองไปหลี่ตงจุนถามกับนักปราชญ์ผู้นั้นว่าท่านรู้จักเคล็ดวิชาวารีศาสตร์ด้วยอย่างนั้นหรือนักปราชญ์ผู้นั้นพูดว่านอกจากเคล็ดวิชาวารีศาสตร์แล้วตัวเขายังรู้จักกับไปหลี่ตงจุนอีกด้วยนักปราชญ์ผู้นี้มาเยือนอย่างประหลาดอีกทั้งมองปราชญ์เดียวก็รู้วารยุทธ์ของเขาทั้งยังรู้จักเขาอีกด้วยเขาว่าไปหลี่ตงจุนกลับไม่ได้รู้สึกว่าอีกฝ่ายเป็นศัตรูแม้แต่น้อยอาจเป็นเพราะว่า
ความรู้สึกที่แผ่มาจากตัวนักปราชญ์วัยกลางคนผู้นี้อ่อนโยนเกินไปจนทำให้รู้สึกดีอย่างน่าประหลาดนักปราชญ์วัยกลางคนผู้นั้นถามกับไปหลี่ตงจุนว่าวันนี้จะมาส่งลาสหายอย่างนั้นหรือไปหลี่ตงจุนยิ้มแล้วก็บอกว่ามีสหายผู้หนึ่งกำลังจะจากไปข้ามาที่นี่เพื่อรอส่งเขาท่านนักปราชญ์ดูท่าทางไม่ธรรมดาถึงพบกันแท้ๆแต่กลับคาดเดาถูกไปแล้ว3เรื่องเช่นนั้นข้าขอเดาบ้างท่านนักปราชญ์กำลังจะเดินทางเข้าสู่เมืองเทียนฉี่ใช่หรือไม่นักปราชญ์วัยกลางคนผู้นั้นพยักหน้าไปหลี่ตงจุนก็พูดต่อว่าเช่นนั้นข้าขอเดาอีกเรื่องหลังจากนี้ไม่นานท่านนักปราชญ์กับข้าจะได้พบกันอีกครั้งใช่หรือไม่นักปราชญ์วัยกลางคนยิ้มและพูดขึ้นมาว่าสมกับที่เป็นศิษย์ปิดสำนักของหลี่เซียนเซิงแห่งสถานศึกษาน่าสนใจจริงๆทันใดนั้นนักปราชญ์ผู้นั้นก็มองออกไปในที่ห่างไกลแล้วก็พูดขึ้นมาว่าคนที่เจ้ารอมาถึงแล้วข้าขอตัวก่อนไปหลี่ตงจุนถามกับนักปราชญ์ด้วยความงุนงงว่ามาถึงอะไรกันยังไม่เห็นเงาของใครแม้แต่น้อยนักปราชญ์วัยกลางคนใช้ปลายเท้าทะยานร่างออกไปไกลปากก็หันไปตอบกับไปหลี่ตงจุนว่าเซียนเซิงของเจ้าตัวยังไม่มาพรานก็มาถึงก่อนแล้วข้ายังไม่อยากพบเขาตอนนี้ขอเลี่ยงไปก่อนก่อนแล้วกันหลังจากพูดจบร่างของนักปราชญ์วัยกลางคนผู้นั้นก็หายลับไปไปหลี่ตงจุนมองตามแผ่นหลังของนักปราชญ์วัยกลางคนที่จากไปผู้นั้นก่อนจะพูดพึมพำคนเดียวว่าในใต้ล่ามีคนที่น่าสนใจมากมายเหลือเกินเงาร่างของนักปราชญ์วัยกลางคนเพิ่งจะหายไปตรงหน้าด้านหลังก็มีเสียงน้ำกระจายไปหลี่ตงจุนหันกลับไปมองก็พบว่าเย่ติงจือกับหลี่เซียนเซิงเดินข้ามลำน้ำมาจนถึงตรงหน้าเขาแล้วเย่ติงจือเอ่ยทักทายไปหลี่ตงจุนด้วยรอยยิ้มไปหลี่ตงจุนก็เดินเข้าไปตบที่บ่าของเย่ติงจือพร้อมกับถามขึ้นมาว่ายังไม่ตายสินะเย่ติงจือพูดว่าถ้าจะตายเจ้าก็ตายก่อนเลยถ้าไม่ไหวจริงๆพวกเราก็ตายด้วยกันเสียดายที่ไม่มีวาสนาได้เป็นศิษย์พี่ของเจ้าแล้วในขณะที่ทั้งสองคนกำลังหยอกล้อกันนั้นหลี่เซียนเซิงก็กระแอมขึ้นมาเบาๆปากก็พูดว่าวินยูชนก้าวลาเพียง 2-3 คำก็เพียงพอไม่ต้องโม้อ้ามอึ้งๆพูดจาไร้สาระไม่จบสิ้นเย่ติงจือประสานมือขึ้นมาคารวะหลี่เซียนเซิงแล้วก็หันไปพูดกับไปหลี่ตงจุนว่าจากกันคราวนี้ไม่รู้จะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่หวังว่าตอนที่ได้พบกันอีกครั้งทั้งเจ้าและข้าต่างก็มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วล่าแล้วไปหลี่ตงจุนพยักหน้าตอบกับเย่ติงจือว่าไว้พบกันอีกครั้งในยุทธภพว่าแต่ครั้งนี้เจ้าจะไปยังที่ใดเย่ติงจือพลิกตัวขึ้นหลังม้าหันหน้ากลับไปต่อไปหลี่ตงจุนว่าครั้งนี้จะมุ่งหน้าลงใต้เดินทางไปหนานจุ๋ยแล้วเย่ติงจือก็บอกลาไปหลี่ตงจุนกับหลี่เซินเซิงอีกครั้งก่อนจะออกแรงหวดแซ่ม้าจากไปพร้อมฝุ่นตลบไปหลี่ตงจุนมองเงาร่างของเย่ติงจือจากไปไกลภายในใจเต็มไปด้วยความปลงอนิจจังหลี่เซินเซิงเดินมายืนข้างกายของไปหลี่ตงจุนเขาถามไปหลี่ตงจุนว่าเย่ติงจือนั้นคงเป็นสหายร่วมเป็นร่วมตายคนแรกในชีวิตของไปหลี่ตงจุนใช่หรือไม่ไปหลี่ตงจุนตอบว่าเย่ติงจือนับก็เป็นคนที่สองแต่คนแรกนั้นไม่แน่ใจว่าตายแล้วหรือยังอีกก็ผ่านมานานแล้วยังไม่ได้รับข่าวเลยแม้แต่น้อยแต่ช่างเถอะคนผู้นั้นดวงแข็งมากต่อให้คนอื่นตายไปหมดแล้วแต่คนผู้นั้นย่อมต้องยังไม่ตายแน่นอนบนเส้นทางภูเขาอันห่างไกลหลายร้อยลี้มือทวนสภาพมอมแมมปลันจามเสียงดังออกมามือของมันอุ้มบังเหียนหยุดม้าแล้วมองลงจากยอดเขาเมื่อเห็นเมืองเทียนฉี่อันเลื่องชื่อในใต้ล่ามันก็เอ่ยด้วยรอยยิ้มขึ้นมาว่าเมืองเทียนฉี่ขับมาถึงแล้วและมือทวนผู้นั้นก็คือซื่อคงฉางเฟิงที่หายสาบสูญไม่มีบทบาทไปหลายตอนโดยก่อนหน้านี้ซื่อคงฉางเฟิงได้รับคำแนะนำจากเวินหูจิ่วท่านลุงของไปหลี่ตงจุนให้เขาไปรักษาอาการบาดเจ็บภายในกับราชาโอสถซินไปเฉาและตอนนี้เขากลับมาแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเรามารับฟังกันต่อนะครับหลังจากที่หลี่เซินเซิงกับไปหลี่ตงจุนส่งเย่ติงจือออกเดินทางแล้วนั้นทั้งคู่ก็กำลังเดินทางกลับสถานศึกษาระหว่างทางนั้นไปหลี่ตงจุนถามว่าช่วงหลายวันมานี้เย่ติงจือเป็นอย่างไรบ้างหลี่เซียนเซิงเล่าโดยสรุปให้ไปหลี่ตงจุนฟังว่าเย่ติงจือนั้นได้ไปพบกับหญิงสาวผู้เลอโฉมโดยหญิงสาวผู้นั้นคัดค้านการแต่งงานกับท่านอ๋องจึงถูกท่านพ่อของนางที่เป็นถึงเจ้าสำนักอิงเว่ยกักบริเวณเอาไว้คืนหนึ่งนางบังเอิญได้พบกับชายหนุ่มผู้มีความสามารถคนหนึ่งตกลงมาจากฟากฟ้านางได้ดูแลและช่วยฟื้นฟูพลังยุทธ์ให้เขาระหว่างที่คนทั้งสองอยู่ด้วยกันนั้นก็เกิดอารมณ์ปฏิพัทธ์ขึ้นมาชายหนุ่มผู้มีความสามารถตัดสินใจจะพาหญิงสาวผู้เลอโฉมหลบหนีออกจากเมืองเทียนฉี่เพราะว่าพวกศิษย์ที่ร่วมสำนักของฝ่ายหญิงขัดขวางสุดท้ายจำต้องจากไปอย่างเจ็บปวดแต่ให้คำมั่นไว้ว่าจะต้องได้พบกันอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ห้ามให้เซียวโร่เฟิงทราบโดยเด็ดขาดไปหลี่ตงจุนก็พยักหน้ารับคำแล้วหลี่เซินเซิงก็ถามว่าไปหลี่ตงจุนมีสตรีที่ชอบแล้วหรือไม่
ไปลีตงจุนยิ้มแล้วก็พยักหน้าขึ้นมาหนึ่งครั้งตอบกับลีเซียนเซิงไปว่าย่อมมีอยู่แล้วตัวเขากับแม่นางผู้นั้นสัญญาว่าจะพบกันอีกครั้งเมื่อตอนที่เขามีชื่อเสียงโด่งดังทั่วใต้ล่าณเมืองเทียนชีตอนนี้ข่าวที่ลีเซียนเซิงแห่งสถานศึกษาพาตัวเย่ติงจือออกจากเมืองเทียนชีอย่างโจ่งแจ้งนั้นแตกกระจายออกไปทั่วเมืองเทียนชีอย่างรวดเร็วแต่ทางศาลยุติธรรมของเมืองเทียนชีนั้นยังคงดำเนินการค้นหาเย่ติงจือและหมายมั่นจะทำการจับกุมตามเดิมจวนเจ้าเมืองนครหลวงก็ไม่ได้ส่งคนมาถามไถ่คนจากสถานศึกษาแต่อย่างใดมีเพียงชิงอองผู้วัยเยาว์ที่ดูเหมือนจะบันดาลโทสะในจวนอองของตนไปรอบหนึ่งภายในจวนจิงอี้อองนั้นเสี่ยวโรเฟิงกำลังนั่งดื่มชากับพี่ชายของเขาจิงอี้อองพูดช้าๆขึ้นมาว่าได้ยินว่าหลี่เซียนเซิงพาเย่ติงจือผู้นั้นออกจากเมืองไปแล้วเสี่ยวโรเฟิงพยักหน้าแล้วก็พูดขึ้นมาว่าขอให้ท่านพี่ไม่ต้องคิดมากการลงมือของเซียนเซิงในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับการต่อสู้ในราชสำนักแต่อย่างใดจิงอี้อ๋องได้ยินคำพูดนั้นก็ยิ้มแย้มออกมาแล้วก็ถามเซียวโรเฟิงว่าเซียวโรเฟิงใช้ชีวิตในสถานศึกษาทุกวันจวนของเจ้าเมื่อไหร่จะย้ายเข้าไปเซียวโรเฟิงก็ยิ้มตอบกับพี่ชายของเขาว่าคงเป็นเร็วๆนี้ทางตะวันตกของเมืองเทียนฉี่นั้นมีเมืองใหญ่แห่งหนึ่งชื่อว่าเมืองหลังหยาในอดีตเมืองหลังหยาเคยมีกบฏเกิดขึ้นและองค์ชายหนุ่มผู้หนึ่งก็นำทัพมาปราบกบฏในที่แห่งนี้หลังจากกลับไปที่แคว้นจักรพรรดิก็ชื่นชมและตกรางวัลให้รวมถึงแต่งตั้งเป็นหลังหยาอ๋ององค์ชายหนุ่มผู้นี้จึงกลายเป็นองค์ชายคนแรกในรุ่นเดียวกันที่ได้รับบรรดาศักดิ์อ๋องเพราะว่า3ปีแล้วเขายังไม่เคยเข้าพักที่จวนของตนอย่างเป็นทางการเลยเพียงกล่าวว่าชื่อเสียงของตนไม่คู่ควรจักรพรรดิก็ยกย่องในความถ่อมตนนี้และไม่เคยเร่งเร้าใดๆทำให้ตอนนี้ทุกผู้คนยังไม่เรียกเขาว่าหลังหยาอ๋องอย่างเป็นทางการแต่ยังคงเรียกเขาว่าองค์ชายเจ็ดเสี่ยวโร่เฟิงตามเดิมณเมืองเทียนฉี่นอกสถานศึกษาตอนนี้ผลและม้ากลุ่มหนึ่งเข้ามาด้วยท่าทางรีบร้อนบนรถม้ามีธงผืนใหญ่รูปวิหกเทพฝ่าวายุสัญลักษณ์แห่งราชวงศ์เซียวแห่งเป่ยหลีและรถม้าคันนั้นก็น่าจะเป็นคนของวังหลวงส่งมาเลยเมืองซากับลั่วเซียนออกไปนอกประตูเพื่อรอต้อนรับรถม้าหยุดลงแล้วขันทีหนุ่มสวมรองเท้าสีม่วงเดินลงมาจากรถม้าผู้มานั้นก็คือขันทีที่ทำงานในห้องส่งพระอักษรเลยเมืองซาจดจำได้จึงเดินเข้าไปคำนับพร้อมกับถามขึ้นมาว่าไม่ทราบว่าลี่กงกงมาด้วยธุระอันใดลี่กงกงผู้นั้นพูดด้วยเสียงเนิบช้าว่าฝ้าบาทส่งเรียกเซียนเซิงหัวหน้าสถานศึกษาเข้าวังเลยเมืองซาตอบกลับไปว่าตอนนี้อาจารย์ของพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่หลี่กงกงเองก็ยิ้มปากก็บอกว่าพวกเขารอได้ทันใดนั้นก็มีเสียงคนผู้หนึ่งพูดด้วยความเกียจคร้านขึ้นมาว่าไม่ต้องรอแล้วหลี่กงกงพวกเราไปกันเถอะทุกผู้คนหันไปมองตามต้นเสียงและพบว่าหลี่เซินเซิงกับไปหลี่ตงจุนกำลังเดินตรงมาทางสถานศึกษาอย่างช้าๆหลี่กงกงหันมาทำความเคารพหลี่เซินเซิงอย่างนอบน้อมจากนั้นก็เลือบไปมองทางไปหลี่ตงจุนถามว่าคนผู้นี้เป็นใครหลี่เซียนเซิงพูดเบาๆขึ้นมาว่าหลี่กงกงนั้นพูดมากเกินไปแล้วหลี่กงกงได้ยินแบบนั้นจึงรีบถอยมาหนึ่งก้าวแล้วพายมือไปทางรถม้าพูดกับหลี่เซียนเซิงว่าเชิญหลี่เซียนเซิงหลี่เซียนเซิงกระโดดขึ้นรถม้าในก้าวเดียวแล้วก็พูดด้วยรอยยิ้มว่าไม่ได้ไปวังหลวงมานานแล้วทันใดนั้นรถม้าก็ออกตัวอย่างรวดเร็วตรงไปทางวังหลวงด้วยทันทีไปหลี่ตงจุนก็หันไปมองเหลยเมืองซาด้วยความงุนงงถามว่าสิทธิ์พี่รองเหตุใดจู่ๆอาจารย์ถึงถูกเรียกตัวเข้าวังหลวงเลยเมืองซาพูดเบาๆว่าน่าจะเป็นเพราะเรื่องของเย่ติงจือจากนั้นเลยเมืองซาเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้หันไปมองหน้าไปหลี่ตงจุนหนึ่งครั้งแล้วก็พูดว่าหรืออาจเป็นเพราะคำพูดของเลยเมืองซายังไม่ทันจบเหตุการณ์ของเราก็ตัดไปที่ภายในวังหลวงณห้องทรงพระอักษรภายในห้องนั้นมีหลี่เซียนเซิงหลี่กงกงและจักรพรรดิไทอันแห่งเป่ยหลีจักรพรรดิไทอันนั้นอายุเกือบ60ปีแล้วบนร่างไม่มีความน่าเกรงขามของผู้ปกครองแม้แต่น้อยแต่กลับมีความเป็นปราชญ์อยู่หลายส่วนให้ความรู้สึกสงบสุขอย่างน่าประหลาดจักรพรรดิไทอันถามไถ่สวัสดิภาพของหลี่เซียนเซิงแต่หลี่เซียนเซิงรู้สึกลำคาญแล้วเขาจึงถามยังไม่อ้อมค้อมตรงประเด็นว่าครั้งนี้ฝ้าบาทเรียกตัวเขาเข้ามามีเรื่องอะไรกันแน่จักรพรรดิไทอันถอนใจพูดขึ้นมาว่าเมื่อเยาว์วัยเขาชอบประวีไม่ชอบวรยุทธ์จึงเป็นที่ดูถูกในบรรดาองค์ชายแต่ข้างกายก็ยังมีพี่น้องที่ดีอยู่สองคนคนหนึ่งมาจากสกุลเย่แห่งอินซีและอีกคนมาจากสกุลไปลีแห่งซีหลินต่างก็เป็นแม่ทัพที่มีพรสวรรค์หาตัวได้ยากมีพวกเขาสองคนช่วยเหลือ
เราจึงปราบจลาจลใหญ่ได้หลายครั้งและมีไพ่ตายสำหรับขึ้นนั่งบัลลังก์ในภายภาคหน้าแต่เมื่อหลายปีก่อนเขาได้กระทำเรื่องหนึ่งที่ทำให้เขาเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้แต่เมื่อครู่ได้ยินข่าวจึงอยากจะกล่าวขอบคุณเซียนเซิงสักครั้งหลี่เซียนเซิงพูดว่าฝ่าบาทส่งรู้สึกขอบคุณที่ตัวเขาพาเย่ติงจือหลบหนีออกจากเมืองเทียนชีอย่างนั้นหรือจักรพรรดิไทอันถอนหายใจแล้วก็พูดว่าใช่แล้วหลี่เซียนเซิงถามกลับไปว่าในเมื่อทราบความผิดของตัวเองแล้วเหตุใดจึงไม่ทำคดีให้เกิดความยุติธรรมขึ้นมาจักรพรรดิไทอันได้ยินประโยคนั้นก็หน้าแดงก่ำไม่พูดจาทันทีหลี่เซียนเซิงเองก็สายหน้าปากก็พูดขึ้นมาว่าแค่ประโยคซาบซึ้งใจเช่นนี้จำเป็นต้องเรียกตัวเขาเข้ามายังวังหลวงเลยเช่นนั้นหรือต่อให้ฝ่าบาทไม่พูดตัวเขาก็เข้าใจดีหรือว่าฝ่าบาททรงลืมไปแล้วว่าปีนั้นเหตุใดฝ่าบาท3คนจึงปราบจลาจลจักรพรรดิไทอันรูม่านตาหดลงเล็กน้อยก่อนพยักหน้าแล้วก็พูดว่าตัวเขาเข้าใจครั้งนี้เรียกหลี่เซียนเซิงเข้ามาที่จริงแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งได้ยินว่าหลี่เซียนเซิงรับสิทธิ์เพิ่มมาอีก1คนและสิทธิ์คนนั้นเป็นคนแซ่ไปหลี่หลี่เซียนเซิงตอบว่าไปหลี่ตงจินเป็นหลานชายแท้ๆของไปหลี่ลั่วเฉินพี่น้องร่วมสาบานอีกคนหนึ่งของฝ่าบาทนั่นเองครั้นได้ยินเช่นนั้นจักรพรรดิไทอันก็แฟลชแบ็กย้อนนึกถึงภาพเหตุการณ์ในอดีตที่ตัวเขากำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่ในโรงเตี๊ยมองค์ชายหนุ่มผู้สุภาพและบอบบางได้พบกับไปหลี่ลั่วเฉินแห่งซีลินผู้ดุร้ายป่าเถื่อนและเย่อวีทายาทสกุลทหารผู้เด็ดเดี่ยวซื่อตรงนับจากนั้นทั้ง3คนก็เริ่มใช้ชีวิตยึดอำนาจในตายลาและวีรกรรมอันกล้าหาญของพวกเขาทั้ง3นั้นก็ถูกบอกเล่ากันปากต่อปากสืบต่อกันมาเรื่อยๆถึงแม้ในภายหลังจะมีเรื่องเล่าที่ว่าเย่อีถูกตัดสินว่าก่อกบฏโดนโทษประหารทั้งสกุลและไปหลี่ลั่วเฉินที่มีจิตใจจงรักภักดีต่อบ้านเมืองนั้นนอกจากเวลาสำคัญแล้วก็ไม่สามารถเดินทางมายังเมืองเทียนฉีได้อีกเลยเรื่องราวเหล่านั้นถูกเล่าขานราวกับว่าเพียงคนผู้หนึ่งได้ครอบครองบัลลังก์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปจักรพรรดิไทอันผ่านรู้สึกตัวปากก็พูดถวนชื่อว่าไปหลี่ลั่วเฉินเบาๆจากนั้นเขาก็ยิ้มขึ้นมาพูดว่าไปหลี่ลั่วเฉินมีหลานชายเพียงคนเดียวสินะหลี่เซียนเซิงพูดว่าในพี่น้องของฝ่าบาทนั้นเย่อวีอายุน้อยที่สุดแต่งงานช้าที่สุดไปหลี่ลั่วเฉินแต่งงานเร็วมากแต่มีลูกชายเพียงคนเดียวตอนนี้ลูกชายของเขาก็ให้กำเนิดหลานชายให้กับไปหลี่ลั่วเฉินคนหนึ่งและหลานชายของไปหลี่ลั่วเฉินก็โตพอๆกับบุตรชายของเย่อวีฝ่าบาทถามถึงเด็กคนนั้นด้วยเหตุใดอย่างนั้นหรือจักรพรรดิไทอันพูดขึ้นมาว่าหลานชายของลั่วเฉินมาเมืองเทียนชีเราควรได้พบเขาสักครั้งหลี่เซียนเซิงส่ายหน้าปากก็พูดโดยทันทีว่าเรื่องนั้นไม่จำเป็นหลังจากจักรพรรดิไทอันได้ขึ้นครองราชน่าจะได้ยินคำนี้น้อยนักเพราะจู่ๆได้ยินเขาจึงตกใจไปชั่วขณะถึงแม้จักรพรรดิไทอันจะไม่โกรธแต่สีหน้าก็ไม่ได้อ่อนโยนอีกต่อไปปากก็พูดว่าเซียนเซิงเคยบอกว่าจะไม่ยุ่งกับเรื่องของราชสำนักไม่ใช่หรือหลี่เซียนเซิงโต้แย้งจักรพรรดิว่าไปหลี่ตงจิ่นนั้นเข้าเมืองเทียนชี่มาเพื่อกราบอาจารย์ไม่ได้มาเพื่อสิ่งอื่นการที่ฝ่าบาทส่งเรียกหาเขาเข้ามานั่นถึงจะเป็นเรื่องของราชสำนักจักรพรรดิไทอันขมวดคิ้วแน่นปากบอกว่าแต่หลานชายของเจิ้นสีโหผู้องอาจไม่มาเข้าเฝ้าข้าผู้เป็นจักรพรรดิดูเหมือนนั่นจะไม่ให้เกียรติกันสักเท่าไหร่หลี่เซียนเซิงตอบว่าถ้าเช่นนั้นก็ให้ไปเอาผิดที่จวนเจิ้นสีโหฝ่าบาทส่งฆ่าพี่น้องไปแล้วคนหนึ่งอยากจะฆ่าคนที่สองอีกเช่นนั้นหรือแต่ถึงกระนั้นก็ขอให้ฝ่าบาทวางใจเร็วๆนี้ไปหลี่ตงจิ่นจะติดตามเขาเดินทางออกจากเมืองเทียนชีภายในช่วง 2-3 ปีนี้พวกเขาจะไม่กลับมาที่นี่อีกสักพักจักรพรรดิไทอันพูดว่าแต่หลี่เซียนเซิงเป็นหัวหน้าของสถานศึกษาการจะออกจากเมืองเทียนชีไปหลายปีเกรงว่าไม่เหมาะสมนักหลี่เซียนเซิงตอบว่าขอให้ฝ่าบาทวางใจตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาย่อมต้องมีคนมารักษาการแทนหากฝ่าบาทไม่มีเรื่องอื่นแล้วตัวเขาก็ขอตัวลาจักรพรรดิไทอันถอนใจปากก็พูดขึ้นมาว่าเซียนเซิงท่านเคยรู้สึกบ้างหรือไม่ว่าตัวเองแข็งแกร่งเกินไปแล้วหลี่เซียนเซิงยิ้มแล้วยักไหล่ปากพูดว่ามีเรื่องเช่นนั้นด้วยอย่างนั้นหรือจักรพรรดิไทอันพูดด้วยรอยยิ้มอันขมขื่นว่าในขณะที่เขากำลังสนทนากับหลี่เซียนเซิงนั้นตัวเขาไม่รู้เลยจริงๆว่าใครเป็นจักรพรรดิกันแน่หลี่เซียนเซิงส่ายหน้าพูดขึ้นมาว่าเดิมทีตัวเขาเป็นเซียนบนสวงสวรรค์จักรพรรดิแห่งโลกมนุษย์อย่าคิดจะมาบั่นทอนอายุขัยของเขาจากนั้นหลี่เซียนเซิงก็สะบัดแขนเสื้อแล้วเดินตรงไปข้างนอกไม่สนใจจักรพรรดิไทอันแม้แต่น้อยหลี่กงกงมองหลี่เซียนเซิงเดินออกไปแล้วขยับไปยืนข้างๆจักรพรรดิไทอันก่อนจะกระซิบพูดว่าหลี่เซียนเซิงให้สถานศึกษากำเริบเสิร์ฟสารเกินไปแล้ว
จักรพรรดิไทอันถอนใจหันไปพูดกับหลีกงกงว่าหลีกงกงยังไม่เข้าใจเรื่องราวอะไรทั้งสิ้นเมื่อ40ปีก่อนเขาไปหลีลั่วเฉินและเย่อวีถูกล้อมอยู่ในชายแดนระหว่างซีชู่กับเปยหลีตอนนั้นหลีเซียนเซิงผู้มีผมขาวปลิวสวัยได้ปรากฏตัวขึ้นมาช่วยพวกเขาทั้ง3ไว้และตอนนี้ผ่านมา40ปีแล้วชายหนุ่มผู้สง่างามผมขาวในปีนั้นถึงแม้ตอนนี้ผมของเขายังคงขาวโพลนแต่ใบหน้าคล้ายวัยกลางคนไม่เปลี่ยนแปลงซ้ำยังดูหนุ่มกว่าตนเสียอีกเขาอาจจะเป็นเซียนจริงๆก็ได้หลีเซียนเซิงตอนมาก็นั่งรถม้าเดินทางเข้ามาเป็นขบวนแต่ตอนออกไปนั้นกลับอยู่ตัวคนเดียวจากห้องส่งพระอักษรถึงประตูวังบนถนนที่ทอดยาวออกไปมีเพียงเขาเดินอยู่ลำพังหลีเซียนเซิงเดินอย่างเอ้อระเหยเมื่อได้เดินคนเดียวก็เบิกบานใจขึ้นกว่าเดิมทว่าเมื่อเดินไปได้ครึ่งทางก็เห็นเกี้ยวสีม่วงหลังหนึ่งถูกเหล่าองค์พระยกมาและผ่านข้างกายเขาไปภายในเกี้ยวขันที่วัยกลางคนล่างอ้วนหลับตาทั้งสองสนิทลูบแหวนโบราณในมือไม่หยุดองค์ครักทั้ง4เหงื่อโชกเต็มหัวราวกับยกของหนักผันช่างหลีเซียนเซิงยืดตัวขึ้นเดินผ่านเกี้ยวสีม่วงไปขันที่วัยกลางคนหันเบิกตาแหวนโมราที่นิ้วมือแตกเป็น2ส่วนไม้คานแบกเกี้ยวทั้งสองข้างปริแตกก่อนเกี้ยวทั้งหลังจะร่วงลงกับพื้นองค์ครักตื่นตกใจกล่าวด้วยความตกตะลึงว่าขันที่ใหญ่เป็นอะไรหรือไม่ขันที่วัยกลางคนภายในเกี้ยวเอามือจับหน้าอกใบหน้าซีดเซียวหลีเซียนเซิงยิ้มอย่างเย็นชาไม่หันกลับไปมองหลีเซียนเซิงเดินข้างหน้าไป 2-3 ก้าวเบื้องหน้าพรันมีนักพรตผู้หนึ่งเดินมาหานักพรตผู้นี้ถือเสื้อปัดสีขาวผมยาวเครายาวเป็นสีขาวมีมาดของเทพเซียนหลีเซียนเซิงก็ทักทายว่าเซียวฉีวันนี้ก็เข้าหวังด้วยเช่นนั้นหรือและนักพรตผู้นั้นก็คือราชกูฉีเทียนเฉินราชกูใหญ่แห่งสำนักโขนหลวงของแคว้นเปยหลีนั่นเองฉีเทียนเฉินนั้นแม้จะถูกหลีเซียนเซิงเรียกว่าเซียวฉีแต่กลับไม่โกรธเคืองแม้แต่น้อยเขาสะบัดแซ่ปัดในมือปากก็พูดว่าเซียนเซิงเข้าหวังรอบนี้ทำเขาลำบากจริงๆต้องแซงทำเป็นสู้กันที่นี่หลีเซียนเซิงยิ้มแล้วก็พูดขึ้นมาว่าจักรพรรดิของพวกเจ้าคิดจะฆ่าข้าเจ้าว่าเสียสติไปแล้วหรือไม่ราชกูทอนหายใจกล่าวว่าดังนั้นตัวเขาถึงได้มาที่นี่เพราะเขาหัวหลีเซียนเซิงเสียสติจนลงมือฆ่าจักรพรรดิเข้าหลีเซียนเซิงสะบัดมือพร้อมกับบอกให้ฉีเทียนเฉินนั้นหลบไปราชคูใหญ่ผู้เปลี่ยนไปด้วยกลิ่นอายเทพเซียนพันกระเด็นออกไปทันทีแม้จะสะบัดแซ่ปัดต้านรับไว้แต่ก็ยังหยุดยั้งปราณที่จู่โจมมาไม่ได้ฉีเทียนเฉินถูกซัดกระเด็นไป10กว่าก้าวก่อนจะกระอักเลือดออกมาคำโตหลีเซียนเซิงไม่ได้ออกแรงอย่างเต็มที่ไม่แต่น้อยปากก็พึมพำว่าแสดงเยอะเกินไปหน่อยแล้วโอเวอร์แอคติ้งซะเหลือเกินหลีเซียนเซิงก็เดินต่อแพ้หน้าอีก 2-3 ก้าวแววตาเผยความรำคาญอยู่หลายส่วนในที่สุดเขาก็ใช้ปลายเท้ากระโดดทะยานไปทางประตูวังอย่างรวดเร็วทุกที่ที่ข้ามผ่านผู้คนล้วนปั่นป่วนวุ่นวายทหารราชองครักษ์หน่วยพยัคฆ์เพ่นทั้งหน่วยต่างก็แห่กันออกมาพร้อมลุยยอดฝีมือผู้ล้ำเลิศเหล่านั้นซ่อนตัวอยู่ในมุมอับไม่มีผู้ใดเก็บซ่อนความสามารถเอาไว้หลีเซียนเซิงมาถึงประตูวังภายในไม่กี่พริบตาและพลันกระโดดขึ้นในห้องทรงพระอักษรองครักษ์ดาบทองผู้หนึ่งรายงานต่อองค์จักรพรรดิว่าตอนนี้หลีเซียนเซิงได้ผ่านด่านของคันที่ใหญ่และราชคูฉีเทียนเฉินไปแล้วและตอนนี้หลีเซียนเซิงถึงประตูวังแล้วพระยาค่ะจักรพรรดิไทอันถามอย่างตกใจว่าแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรองครักษ์ดาบทองผู้นั้นตอบว่าหลีเซียนเซิงกระโดดขึ้นไปบนประตูวังจากนั้นก็หมุนตัวพระยาค่ะจักรพรรดิไทอันทวนคำว่าหมุนตัวองครักษ์ดาบทองผู้นั้นก็โพลงว่าหมุนตัวหันมาทางนี้แล้วพระยาค่ะนอกห้องทรงพระอักษรยอดฝีมือทั้งหลายต่างพากันกระโดดมาห้อมล้อมสถานที่นี้เอาไว้โดยมีคันที่ใหญ่และราชครูเมื่อคู่ยืนอยู่หน้าสุดสีหน้าเปลี่ยนเป็นเข้มงวดขึ้นมาราชครูยิ้มแย้มพูดขึ้นมาว่าคันที่ใหญ่นายวิตกกังวลแล้วคันที่ใหญ่ผู้นั้นยิ้มอย่างเวทนาว่าการบำเพ็ญเพียรที่ฝึกมาทั้งชีวิตวันนี้คงถูกทำลายในคราวเดียวแล้วเดิมทีวันนี้การรวมพลังของยอดฝีมือทั่วทั้งเปยหลีนั้นเกิดตั้งใจจะมาสังหารคนที่เป็นอันดับหนึ่งในไต้ล่าในตำนานแต่ตอนนี้แผนกลับถูกทำลายไปแล้วและผู้ที่อยู่อันดับหนึ่งในไต้ล่านั้นเพียงนั่งมองบนประตูวังจ้องมองตรงมายังห้องทรงพระอักษรอย่างเงียบๆเป็นเวลาหนึ่งการทูบจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นปัดฝุ่นบนตัวแล้วก็หมุนตัวจากไปเหตุการณ์ก็ตัดไปที่ห้องหนึ่งภายในสถานศึกษาไปหลีตงจินกำลังนั่งเดินหมากกับเลยเมืองซาโดยมีเซียเซียนกำลังนั่งอ่านตำราอยู่เงียบๆไปหลีตงจินอยู่กับเขามาได้ 2-3 วันจึงพบว่าเซียเซียนนั้นนอกจากกินกับนอนแล้วทุกวันก็จะนั่งอ่านตำราอยู่ตรงนั้นราวกับเป็นรูปปั้นเลยเมืองซาเอ่ยถามว่าคุณชายเซียเซียนวันนี้อ่านอะไรหรือเ
เซียเซียนก็ยกตำราให้เขาดูเขาถึงขั้นขี้เกียจแม้แต่จะพูดกับเหลยเมิงซาเหลยเมิงซาเห็นตัวหนังสือที่อยู่บนหน้าปกก็พูดด้วยความตกตะลึงว่าวิชากระบี่จันทร์สว่างนี่เจ้ากำลังอ่านคัมภีร์กระบี่เช่นนั้นหรือไปหลี่ตงจุนถามว่าเหลยเมิงซานั้นรู้เรื่องกระบี่ด้วยหรือเหลยเมิงซาสายหน้าบอกว่าตัวเขาเกิดที่สำนักเลยตั้งแต่เด็กไม่อาจแต่ต้องดาบหรือกระบี่แม้แต่น้อยแต่ภรรยาของเขาเป็นผู้สืบทอดกระบี่สินเขาจึงเคยได้ยินชื่อวิชากระบี่จันทร์สว่างมาบ้างมันเป็นสุดยอดวิชากระบี่ที่ไม่มีผู้สืบทอดแล้วแต่คุณชายเซียเซียนจะอ้อแต่อ่านตำราไม่ลองฝึกจริงจะเรียนวิชากระบี่ได้อย่างไรเซียเซียนเปิดตำราไปอีกหน้าหนึ่งพลางตอบอย่างราบเรียบว่าตัวเขากำลังฝึกอยู่ในใจอ่านหนึ่งกระบวนท่าก็ใช้ในใจหนึ่งกระบวนท่าเมื่ออ่านตำราทั้งเล่มจบก็เท่ากับเรียนวิชากระบี่สำเร็จแล้วไปลีตงจุนถามด้วยความสงสัยว่าเซียเซียนเองก็เป็นยอดฝีมือเช่นนั้นหรือแต่เซียเซียนกลับสายหน้าปากพูดว่าตัวเขาไม่เคยทะเลาะวิวาทอาจารย์ในสำนักปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยมารยาทคนในสำนักแทบทุกคนจึงไม่เป็นวรยุทธ์เลยไปลีตงจุนยกมือเกาหัวตัวเขาอยากจะพูดว่าในเมืองเทียนฉี่นี้มีผู้คนประหลาดเยอะเกินไปแล้วจริงๆเหตุผลในหลายๆเรื่องเขาไม่อาจเข้าใจได้จริงๆเพราะว่าเหลยเมิงซาดูเหมือนจะเคยชินแล้วไปลีตงจุนจึงถามเซียเซียนในเชิงหยอกล้อว่าเช่นนั้นหากมีคนที่ไม่สามารถคุยด้วยมารยาทได้จริงๆขึ้นมาหรือหากว่าคนผู้นั้นไม่ฟังเหตุผลควรจะจัดการอย่างไรเซียเซียนก็ตอบอย่างราบเรียบว่าถ้าเช่นนั้นก็ทุบตีเขาจนกว่าจะคุยด้วยเหตุผลเถอะไปลีตงจุนก็รู้สึกงุนงงเล็กน้อยถามว่าในเมื่อพวกเจ้าแทบจะไม่เป็นวรยุทธ์แล้วจะลงมือทุบตีผู้คนได้อย่างไรเซียเซียนก็ตอบไปว่าแทบจะไม่เป็นเลยก็หมายความว่ามีคนที่ใช้เป็นอยู่บ้างและตัวเขามีอาจารย์อเล็กอยู่ผู้หนึ่งซึ่งมีวิชาความรู้และวรยุทธ์ที่สูงส่งมากๆหลังจากพูดจบเซียเซียนก็อ่านตำราหน้าสุดท้ายจบลงเขาเก็บตำราเล่มนั้นเข้าไปในกล่องไม้ไผ่แล้วก็หยิบถ้วยชาขึ้นมาดื่มหนึ่งคำยิ้มแย้มแล้วพูดต่อว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วคิดถึงอาจารย์อาเล็กอยู่เหมือนกันไปหลีตงจุนถามยังตกตะลึงว่าอาจารย์อาเล็กของเซียเซียนนั้นร้ายกาจขนาดนั้นเชียวหรือเหลยเมิงซายิ้มแล้วก็พูดว่าไปหลีตงจุนเจ้าอาจจะยังไม่รู้จักสำนักของเซียเซียนสำนักของเซียเซียนมีชื่อว่าสถานศึกษาซานเฉียนผู้คนกล่าวว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ด้อยไปกว่าสถานศึกษาจี้เสียของพวกเราเซียเซียนพลันทอดถอนใจขึ้นมาปากพูดว่าจนถึงตอนนี้คนที่สถานศึกษาซานเฉียนพูดคุยด้วยเหตุผลไม่ได้รวมถึงอาจารย์อเล็กก็ไม่สามารถคุยด้วยเหตุผลกับมันผู้นั้นได้มีแค่คนเดียวป้ายลีตงจุนถามด้วยความสงสัยใคร่รู้ว่าใครอย่างนั้นหรือเซียเซียนกรอกตาอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนพูดขึ้นมาว่านั่นคือหลี่เซียนเซิงป้ายลีตงจุนกับเหลยเมิงซาสบตากันหนึ่งครั้งแล้วก็ถอนใจขึ้นมาพร้อมกันทั้งคู่ล้วนคิดในใจว่าอาจารย์ของพวกเขานั้นมีเรื่องกับผู้คนไปทั่วจริงๆแล้วเซียเซียนก็แงนหน้ามองท้องฟ้าปากก็พูดต่ออีกว่าอาจารย์ของเขานั้นเถียงหลี่เซียนเซิงไม่ได้อาจารย์อเล็กก็เอาชนะหลี่เซียนเซิงไม่ได้เช่นกันสุดท้ายจึงได้แต่สัญญากันว่าจะทำการช่วยเหลือเรื่องเล็กให้หลี่เซียนเซิง16เรื่องเรื่องใหญ่อีก1เรื่องและห้ามหลี่เซียนเซิงมาก่อกวนที่สถานศึกษาซานเฉียนอีกเลยหากนับครั้งนี้ที่ตนเข้าเมืองเทียนฉี่มาส่งมอบตำราก็นับว่าเรื่องเล็กทั้ง16เรื่องนั้นทำจนครบแล้วยังเหลือเรื่องใหญ่อีก1เรื่องในขณะที่พวกเขาทั้ง3กำลังนั่งคุยกันอยู่นั่นเองก็มีเสียงดังมาจากด้านหลังของพวกเขาพวกเขาหันออกไปมองพบว่าเป็นหลี่เซียนเซิงกำลังนอนบนต้นไม้ในมือเขายังถือกาเหล้าอยู่กาหนึ่งปากก็ครวญเพลงเล็กน้อยท่าทางเอ้อระเหยสบายใจเหลยเบิ้งซาเห็นพฤติกรรมนั้นจนเคยชินบอกว่าวันนี้อาจารย์อารมณ์ดีทีเดียวเชียวหลี่เซียนเซิงพูดขึ้นมาว่าเรื่องทางโลกจบลงก็ต้องผ่อนคลายเป็นธรรมดาจากนั้นเขาก็เงยหน้าดื่มเหล้าเข้าไปอึกหนึ่งแล้วหันมาพูดกับไปหลี่ตงจุนว่าคัมภีร์สุราที่มอบให้เจ้าวันนั้นได้อ่านบ้างหรือยังไปหลี่ตงจุนชะงักงานครู่หนึ่งก่อนตอบไปว่าตัวเขาได้อ่านไปบ้างแล้วและตัวเขาก็มีความสนใจในเหล้าหนึ่งตัวชื่อว่าเมืองพอถังดื่มแล้วสามารถลืมเรื่องในอดีตชาติได้แต่เชื้อบ่มสุรานั้นตัวเขาอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจหลี่เซียนเซิงพูดว่าเมืองพอถังเหล้าลืมกังวลไม่ใช่สิ่งที่ควรมีในโลกมนุษย์เชื้อบ่มนั้นอยู่ที่บรรพตเซียนโพนทะเลไปหลี่ตงจุนอยากลองไปหรือไม่ไปหลี่ตงจุนทวนคำว่าบรรพตเซียนโพนทะเลแล้วถามหลี่เซียนเซิงว่าบนโลกมีสถานที่เช่นนั้นอยู่จริงๆหรือหลี่เซียนเซิงที่ดูหมองหมายเล็กน้อยก็ตอบกลับไปว่าบรรพตเซียนโพนทะเลนั้นย่อมมีอยู่จริงหลี่เซียนเซิงนั้นมีสหายผู้หนึ่งพำนักอยู่ที่นั่น
ผ่านมาหลายปีดีดักตัวข้าอยู่ในโลกมนุษย์นานเกินไปเกรงว่าตอนนี้จะแพ้สหายของเขาแล้วแต่อย่างไรก็ตามในโลกมนุษย์ก็มีสถานที่ที่ทิวทัศน์งดงามไม่ด้อยไปกว่าบรรพตเซียนโพนทะเลที่แห่งนั้นเรียกว่าเมืองเสี่ยเยี่ยในขณะที่ไปหลีตงจุนกำลังจะถามอะไรต่อนั้นการเล่าในมือของหลีเซินเซิงก็ตกลงกับพื้นผู้เป็นอาจารย์ของเขานั้นเอียงคอปล่อยหลับไปบนต้นไม้แล้วหลี่เซียนเซิงผู้ดื่มเหล้าพันจอกบนหอไปผิดไม่เมาไม้กลับดื่มเหล้ากาเล็กๆเพียงกาเดียวก็ปล่อยหลับไปแล้วอย่างนั้นหรือเหลยเมืองสาพูดขึ้นว่าหากอาจารย์อยากจะเมาเหล้าหนึ่งคำก็เมาได้แต่หากอาจารย์ไม่อยากเมาต่อให้ดื่มเหล้าจนหมดเกลี้ยงเมืองเทียนชีก็ไม่มีทางเมาได้เด็ดขาดไปหลี่ตงจุนถามเหลยเมืองสาว่าเมืองเสี่ยเยี่ยที่อาจารย์พูดถึงหมายถึงที่ใดเหลยเมืองสายิ้มบอกว่าอาจารย์เคยพูดถึงหลายรอบแต่พวกเขาไม่เคยมีใครไปที่นั่นไปหลีตงจุนถามต่ออีกว่าแล้วบรรพตเซียนโพนทะเลเป็นอย่างไรเลยเมืองสาสายหน้าบอกว่าอาจารย์นั้นชอบคุยโวบ่อยๆว่าตัวเองเคลื่อนจิตไปไกลหมื่นลี้เดินหมากและดื่มเหล้ากับเซียนเจ้าเชื่อเขาด้วยอย่างนั้นหรือเหตุการณ์ก็ตัดมาที่ร้านเหล้าที่หรูหราแห่งหนึ่งภายในเมืองเทียนชีบนป้ายยี่ห้อของร้านเหล้าแห่งนั้นมีตัวอักษร4ตัวที่เขียนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมากว่าเตียวโหลเซี่ยวจู้ข้างหน้าร้านเหล้าแห่งนั้นก็มีนักปราชญ์วัยกลางคนผู้หนึ่งปรากฏตัวมายืนมองป้ายอย่างเหม่อลอยปากก็พึมพำขึ้นมาว่าผ่านมาหลายปีตัวอักษรนี้ยังดูงดงามเหมือนเดิมนักปราชญ์วัยกลางคนผู้นั้นคือคนคนเดียวกับที่ไปหลีตงจุนพบก่อนหน้านี้หลังจากที่มันผู้นั้นบ่นพึมพำอยู่คนเดียวมันก็เดินตรงเข้าไปในร้านเหล้ามีเพียงมุมหนึ่งที่ยังมีโต๊ะว่างอยู่2ที่นักปราชญ์วัยกลางคนเดินตรงเข้าไปที่นั่นพร้อมกับนั่งลงโดยปกติแล้วภายในโถงชั้นล่างของเตียวโหลเซี่ยวจู้นั้นจะมีโต๊ะตัวเล็ก2โต๊ะที่ว่างอยู่ตลอดเวลาซึ่งโต๊ะ2ตัวนั้นจัดไว้ให้แขกผู้มีเกียรติเท่านั้นแต่แบบใดเรียกว่าแขกผู้มีเกียรติเรื่องนี้ไม่มีใครทราบได้ทราบเพียงแต่ว่าหากไม่ใช่แขกผู้มีเกียรติมานั่งจะถูกผู้คุ้มกันของเตียวโหลเซี่ยวจู้ไล่ออกไปแต่ว่านักปราชญ์วัยกลางคนที่ท่าทางสง่าผ่าเผยแค่ดูก็พอรู้ว่ามีสถานะไม่ธรรมดาอาจจะเป็นแขกผู้มีเกียรติจริงๆก็ได้ในขณะนั้นเองก็มีเสี่ยวเออเดินตรงเข้ามาหานักปราชญ์วัยกลางคนผู้นั้นปากก็ถามขึ้นมาว่าเซียนเซิงที่นั่งนี้เว้นไว้ให้แขกผู้มีเกียรติเท่านั้นดังนั้นขอสอบถามชื่อแท้อันสูงส่งของเซียนเซิงนักปราชญ์ผู้นั้นไม่ตอบคำเพียงแค่ยกกาน้ำชาขึ้นมาคว่ำลงบนโต๊ะน้ำชาก็หกราดเต็มไปหมดเซี่ยวเออขมวดคิ้วสีหน้าเผยความไม่พอใจอยู่หลายส่วนนักปราชญ์วัยกลางคนยิ้มจางๆขึ้นมาและเอานิ้วจุ่มน้ำขีดเขียนลงบนโต๊ะทีละเส้นผ่านไปครู่หนึ่งนักปราชญ์วัยกลางคนผู้นั้นก็เงยหน้าขึ้นมาเสี่ยวเอ่อขยับเข้ามาใกล้ๆจ้องมองตัวอักษรเหล่านั้นพบเห็นเป็นตัวอักษร4ตัวเขียนว่าเตียวโหลเซี่ยวจู้ซึ่งเขียนเหมือนกับบนป้ายยี่ห้อของร้านอย่างไม่ผิดเพี้ยนเสี่ยวเอ่อรันกระจ่างแจ้งขึ้นมาก่อนจะก้มหน้าลงพูดด้วยความเคารพนอบน้อมว่าขอถามเซียนเซิงต้องการดื่มอะไรนักปราชญ์วัยกลางคนบอกว่าเอาเป็นสั่งลั่วมา1กาก่อนแล้วกันเสี่ยวเอ่อนั้นรับคำพร้อมกับบอกว่ารอสักครู่แล้วก็เดินออกไปในขณะที่นักปราชญ์วัยกลางคนผู้นั้นนั่งมองสำรวจผู้คนภายในเตียวโหลเซี่ยวจู้คนผู้หนึ่งก็ปรากฏแก่สายตาของเขานั่นก็คือชาวยุทธผู้หนึ่งที่สวมชุดสีขาวตลอดทั้งตัวแถมยังเปื้อนฝุ่นจากการเดินทางอีกด้วยผมของมันเดิมทีน่าจะยาวสยายแต่ตอนนี้ถูกมัดด้วยฝางข้าวที่คาดว่าเก็บมาจากข้างทางในปากของมันก็ยังคาบหญ้าหางม้าอยู่เส้นหนึ่งในมือถือทวนยาวสีเงินเล่มหนึ่งและบนทวนนั้นยังห้อยถุงสัมภาระเล็กๆอยู่หนึ่งใบอีกด้วยบรรดาแขกในห้องโถงต่างหันไปมองถึงแม้ชาวยุทธที่มายังเตียวโหลเซี่ยวจู้นั้นมีไม่น้อยแต่ชาวยุทธที่เหมือนคนจรเช่นนี้ไม่ได้เห็นมานานมากแล้วจริงๆชาวยุทธผู้นั้นไม่ได้สนใจสายตาที่มองมายังตนเองเลยเพียงมองไปรอบๆในที่สุดก็มองเห็นที่ว่างตรงมุมทางเดินจากนั้นมันก็เดินตรงเข้าไปทันทีหรือว่าจะเป็นแขกผู้มีเกียรติอีกหนึ่งคนกันแน่ในขณะที่ชาวยุทธผู้นั้นเดินผ่านข้างกายของนักปราชญ์วัยกลางคนนักปราชญ์ผู้นั้นก็ยื่นมือไปขวางไว้พูดด้วยรอยยิ้มขึ้นมาว่าโต๊ะตัวนั้นมีคนจองแล้วหากจอมยุทธน้อยไม่ถือสามานั่งโต๊ะเดียวกับเขาก็ได้ชาวยุทธที่ถือทวนผู้นั้นพูดว่าเช่นนั้นก็ได้จากนั้นมันก็วางทวนลงแล้วนั่งลงที่ฝั่งตรงข้ามของนักปราชญ์ผู้นั้นในขณะนั้นเองเสี่ยวเอ่อก็นำเหล้าสั่งลั่วหนึ่งที่พร้อมกับจอกอีก2ใบมาวางไว้พร้อมพูดอย่างนอบน้อมว่านี่คือเหล้าสั่งลั่วที่ท่านสั่งไว้ชาวยุทธที่ถือทวนผู้นั้นกล่าวย้ำว่าเหล้าสั่งลั่วแล้วก็พูดขึ้นมาว่าสหายผู้หนึ่งของเขาก็หมักเหล้าชนิดนี้เป็นนักปราชญ์วัยกลางคนโบกมือเชื้อเชิญชาวยุทธผู้นั้นบอกว่าลองดื่มสักหน่อยหรือไม่ชาวยุทธผู้นั้นไม่ปฏิเสธเขาลิ้นเหล้าขึ้นมาจอกหนึ่งจากนั้นก็ยกขึ้นดื่มรวดเดียวจนหมดก่อนจะหลับตาริมรถครู่หนึ่งแล้วก็สายหน้าพูดขึ้นมาว่า
ตัวเขารู้สึกว่าหมักสู้ของสหายของเขาไม่ได้นักปราชญ์วัยกลางคนผู้นั้นยิ้มพร้อมกับถามว่าสหายของจอมยุทธน้อยเป็นปรมาจารย์ในการหมักเหล้าอย่างนั้นหรือชาวยุทธผู้นั้นพูดว่าคิดเสียว่าเป็นคนคลั่งในการหมักเหล้าก็แล้วกันแล้วมันก็พูดขึ้นมาอีกว่าเหล้ากานี้ที่จริงแล้วข้าไม่ต้องการเอากาอื่นมาให้ข้าได้หรือไม่เสี่ยวเออถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าต้องการเหล้าอะไรชาวยุทธผู้นั้นยิ้มมุมปากขึ้นมาเล็กน้อยพร้อมกับพูดว่าข้าต้องการชิวลู่ไผ่พอได้ยินคำว่าชิวลู่ไผ่สามพยางนี้สีหน้าของเสี่ยวเอ่อก็แปลเปลี่ยนเป็นทะมึงทึ่งยิ่งกว่าเดิมนักปราชญ์วัยกลางคนยิ้มเล็กน้อยจากนั้นยกจอกเหล้าขึ้นดื่มแขกคนอื่นๆในโถงต่างพากันเผยรอยยิ้มอย่างเย้ยหยันออกมาเสี่ยวเอ่อกระแอมขึ้นมาหนึ่งคำพร้อมกับบอกว่าเหล้าชิวลู่ไผ่นั้นภายใน1เดือนจะขายเพียง1วันและ1วันจะขายเพียง2ชั่วยามวันนี้เกรงว่าจะไม่ใช่วันที่ขายชิวลู่ไผ่ชาวยุทธผู้นั้นตบโต๊ะดังโครมพร้อมกับพูดว่าเขาต้องการดื่มชิวลู่ไผ่วันนี้เสี่ยวเอ้อตะลึงงันคิดว่าตัวเองฟังไม่ชัดจึงเอียงคอเล็กน้อยถามว่าเมื่อสักครู่ท่านพูดว่าอะไรนะชาวยุทธผู้นั้นพูดด้วยเสียงดังกว่าเดิมว่าข้าต้องการดื่มชิวลู่ไผ่วันนี้เสี่ยวเอ้อผู้นั้นไม่ได้แสดงอาการโกรธแม้แต่น้อยเพียงแต่ยิ้มแล้วก็ถามกลับไปว่าขอถามในท่านท่านจอมยุทธเป็นคนเปิดกิจการของเตียวโหลเซี่ยวจู้ใช่หรือไม่ชาวยุทธผู้นั้นสายหน้าแล้วก็พูดว่าเรื่องนั้นย่อมไม่ใช่อยู่แล้วเสี่ยวเอ่อก็แค่นเสียงดังเห่อออกมาเสียงหนึ่งแล้วพูดด้วยเสียงดังฟังชัดว่าเช่นนั้นวันนี้ก็ไม่มีชิวลู่ไผ่นักปราชญ์วัยกลางคนเห็นดังนั้นก็เอ่ยถามชาวยุทธผู้นั้นว่ายังไม่ได้ถามชื่อแซ่อันสูงส่งของจอมยุทธน้อยเลยชาวยุทธผู้นั้นเสยผมที่ลงมาบังหน้าผากปากก็บอกว่าไม่เคยทำเรื่องกล้าหาญและยุติธรรมไม่กล้าเรียกตนเป็นจอมยุทธข้าน้อยไร้บิดามารดาตั้งแต่เด็กเรียกว่ามาอย่างว่างเปล่าไปอย่างว่างเปล่าจึงตั้งแซ่ให้ตัวเองว่าซื่อคงและยินดีเป็นสายลมที่พัดยาวไปแล้วไม่หวนกลับดังนั้นข้าจึงชื่อว่าซื่อคงฉางเฟิงนักปราชญ์วัยกลางคนผู้นั้นยิ้มแล้วก็พูดว่าคำพูดแนะนำตัวชุดนี้มีความงดงามของวรรณกรรมแสดงว่ามีการคิดและเตรียมตัวมาก่อนหน้านั้นแล้วใช่หรือไม่ซื่อคงฉางเฟิงถูกอ่านความคิดออกใบหน้าจึงแดงเล็กน้อยปากก็พูดว่าถ้าท่านมองออกก็ไม่ควรพูดออกมาเสียนเซิงไม่ใจกว้างเสียเลยนักปราชญ์ผู้นั้นดูเหมือนจะประทับใจซื่อคงช้างเฟิงอยู่บ้างจึงถามว่าเหตุใดวันนี้ถึงต้องดื่มชิวลู่ไผ่ให้ได้ซื่อคงช้างเฟิงถอนใจพูดขึ้นมาว่าตัวเขามาเมืองเทียนฉี่ครั้งนี้เพราะต้องการมาพบสหายคนหนึ่งสหายของเขาผู้นั้นไม่ได้มีความชอบอย่างอื่นนอกจากชมชอบการดื่มเหล้าเขาบ่นตลอดว่าอยากดื่มชิวลู่ไผ่ที่เมืองเทียนฉี่ไม่รู้ว่าเขามาแล้วได้ดื่มหรือยังตัวข้าอยากจะซื้อก่อนสักหนึ่งกาเพื่อให้เขาเป็นของขวัญที่ได้พบหน้าเสี่ยวเอ่อเล่าชิวลู่ไปไม่มีจริงๆอย่างนั้นหรือเสี่ยวเอ่อสายหน้าเป็นการปฏิเสธว่าไม่มีทันใดนั้นเองก็มีคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านพูดขึ้นมาเสียงดังว่าใครว่าไม่มีพร้อมกับชี้ขึ้นไปบนเพดานบนนั้นมีขวดเหล้าขวดเล็กงดงามประณีตแขวนอยู่ดูเหมือนจะทำขึ้นมาจากจกขาวคนผู้นั้นพูดต่ออีกว่าบนนั้นมีชิวลู่ไปอยู่ขวดนึงไม่ใช่หรือซื่อคงฉางเฟิงเงยหน้ามองดูขวดเหล้าที่ทำจากจกขาวใบนั้นแล้วก็ถามว่าราคาเท่าไหร่ถึงแม้ซื่อคงฉางเฟิงจะเป็นคนจนแต่ในถุงสัมภาระของเขานั้นมีสมุนไพรล้ำค่าอยู่มากมายตอนมาได้สืบทราบแล้วว่าแค่ควักสมุนไพรออกมาต้นหนึ่งนำไปที่ร้านยาในเมืองเทียนฉี่ก็สามารถแลกเงินก้อนโตได้แล้วชิวลู่ไป1ขวดน่าจะไม่ใช่ปัญหาแต่คำตอบที่เขาได้รับจากเสี่ยวเอ๋อนั้นกลับเหนือความคาดหมายเพราะเสี่ยวเอ๋อตอบกับเขาว่าชิวลู่ไปขวดนั้นไม่ต้องจ่ายเงินหากท่านมีความสามารถในการเอามันลงมาท่านก็สามารถเอาไปได้เลยนักปราชญ์วัยกลางคนรูม่านตาหดเล็กลงเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเสี่ยวเอ๋อเห็นชาวยุทธผู้นี้เสียมารยาทจึงตั้งใจวางอุบายชาวยุทธผู้นี้ไม่รู้กฎเกณฑ์ของเตียวโหลเซี่ยวจู้และยังไม่รู้ว่าชิวลู่ไผ่จะมีขายวันใดดังนั้นย่อมไม่รู้เด็ดขาดว่าเหล้าในร้านนี้จะต้องคว้ามาได้อย่างไรซื่อคงฉางเฟิงพูดว่าเรื่องนี้ไม่ยากจากนั้นเขาก็กระโดดทะยานขึ้นพร้อมกับยื่นมือคิดจะคว้าเหล้าที่อยู่บนเพดานร้านเพราะว่ามือเพิ่งจะแตะถึงก็ถูกผู้คุ้มกัน2คนที่อยู่ด้านหลังพุ่งเข้ามากดบ่าแล้วก็ผลักเขาลงไปข้างล่างอย่างแรงหลังจากตกลงมาบนพื้นซื่อคงฉางเฟิงขยับร่างซัดผู้คุ้มกันทั้งสองออกไปปากก็ถามว่านี่พวกเจ้าคิดจะทำอะไรเสี่ยวเอ๋อผู้นั้นตอบว่าเหล้าที่แขวนอยู่บนเพดานร้านนั้นคือชิวลู่ไผ่ที่หมักมานาน12ปีบนโลกมีเพียงขวดนี้ขวดเดียวหากใครจะเอาไปก็ต้องมาเอาด้วยฝีมือหากคว้าไปไม่ได้ก็ต้องทิ้งของซีหนึ่งไว้ทันใดนั้นก็มีชายร่างสูงใหญ่คนหนึ่งเดินออกมาจากห้องครัวทางด้านหลังชายผู้นั้นผิวดำทะมึนทั้งตัวมีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆปากก็พูดขึ้นมาว่า
ของที่จะทิ้งไว้นั้นเดี๋ยวเขาจะเป็นคนเลือกเองเซียวเออร์ก็เดินหลบไปข้างๆกล่าวทักทายผู้มาใหม่ด้วยความนอบน้อมว่าคารวะปรมาจารย์เซียชายที่ถูกเรียกว่าปรมาจารย์เซียนั้นมองซื้อโคงฉางเฟิงครั้งหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาว่าไม่มีใครกล้ามาแย่งเล่านานแล้วเจ้าหนูที่มาก่อเรื่องถูกใครหลอกมาอย่างนั้นหรือถ้าหากยอมหลบไปแต่โดยดีตัวเขาจะไม่ลงมือทำร้ายซื้อโคงฉางเฟิงโดยเด็ดขาดซื้อโคงฉางเฟิงคว้าทวนขึ้นมาจากโต๊ะแล้วยันพื้นเอาไว้ปากพูดว่าฉิวลู่ไปหมักนาน12ปีสหายผู้นั้นของข้าได้ยินคงดีใจจนคลั่งใจตายข้าไม่สนแล้วเหล้าขวดนี้ข้าจะเอาไปให้ได้ปรมาจารย์เซียผู้นั้นประสานมือคารวะแล้วมองซื้อคงฉางเฟิงอย่างเย็นชาปากถามขึ้นมาว่าแน่ใจแล้วใช่หรือไม่ว่าจะนำเหล้าขวดนั้นไปให้ได้ปรมาจารย์เซียนั้นเป็นนักหมักเหล้าชั้นหนึ่งคนปัจจุบันของเตียวโหลเซียวจูขณะเดียวกันก็ยังเป็นผู้ที่มีวรยุทธ์สูงส่งที่สุดภายในเตียวโหลเซียวจูอีกด้วยในปีนั้นเหล่าคุณชายในยุทธภพนับไม่ถ้วนต่างก็อยากลองมาแย่งเหล้าชิวลู่ไปขวดนั้นแต่ทุกคนก็ถูกซัดร่วงภายในฝ่ามือเดียวตัวเขาเรียกร้องไม่มากแค่ยึดอาวุธของคนพวกนั้นไปเท่านั้นเพราะสำหรับชาวยุทธแล้วอาวุธเป็นของติดตัวข้างกายเมื่อถูกคนอื่นแย่งไปก็ถือเป็นความอัปยศอย่างยิ่งในส่วนของวรยุทธของปรมาจารย์เซียนั้นสูงส่งระดับใดก็ยากจะคาดเดาได้เพราะยอดฝีมือที่ยืนอยู่ระดับเจ้าสำนักขึ้นไปนั้นไม่มีทางมาทำเรื่องไร้เดียงสาอย่างการมาแย่งเหล้าเช่นนี้โดยเด็ดขาดชนะได้ก็เพียงได้ดื่มเหล้าขวดเดียวหากแพ้ชีวิตนี้ก็ไม่กล้าเงยหน้าขึ้นสู้ผู้คนอีกเลยจนถึงตอนนี้คนที่ยินดีมาแย่งเหล้าที่นี่ก็คือลี่เซียนเซิงแห่งสถานศึกษาเท่านั้นถึงแม้ลี่เซียนเซิงจะแย่งเหล้าขวดนั้นไปได้อย่างสบายๆแต่เขาเพียงลูบๆคำๆที่ขวดเหล้าแล้วก็จากไปดังนั้นเหล้าขวดนี้จึงถูกแขวนค้างไว้มาโดยตลอดแขวนมานานหลายปีแล้วซื้อคงฉางเฟิงนั้นไม่ทราบเรื่องพวกนี้แม้แต่อย่างใดแต่ถึงเขาทราบเขาก็ไม่เกรงกลัวอันใดอยู่แล้วซื้อคงฉางเฟิงพันกระแทกทวนยาวกับพื้นปากก็บอกว่าเข้ามาเลยปรมาจารย์เสี่ยเงยหน้าขึ้นพูดว่าขวดเล่มนี้ไม่เลวข้าก็อยากได้เช่นเดียวกันนักปราชญ์วัยกลางคนดื่มเหล้าอีกหนึ่งคำแล้วก็พูดช้าๆขึ้นมาว่าโพนอินเย่ปรมาจารย์เสี่ยได้ยินคำพูดนั้นเขาจึงหันไปมองแล้วก็พูดอย่างตกตะลึงว่าเซียนเซิงชายหนุ่มผู้นี้เป็นสหายของเซียนเซิงเช่นนั้นหรือนักปราชญ์วัยกลางคนวางจอกเหล้าลงกับโต๊ะแล้วก็พูดว่าไม่ต้องสนใจเขาและนักปราชญ์วัยกลางคนผู้นี้ไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆด้วยซื้อคงฉางเฟิงอาจเดาได้ตั้งแต่แรกแต่เขาไม่ได้หวังให้คนแปลกหน้าที่พบโดยบังเอิญมาช่วยซื้อคงฉางเฟิงจึงสะบัดทวนยาวแล้วก็ถามว่าตอนนี้เริ่มแย่งเหล้าได้แล้วหรือยังปรมาจารย์เซียกล่าวขึ้นมา1ก้าวปากก็พูดว่าเชิญหยิบได้ตามใจชอบซื้อคงฉางเฟิงสะบัดทวน1ครั้งเคลื่อนไหวราวกับมังกรเหินทยานเป็นวิชาทวนแสวงหาที่ทิ้งร้างที่สืบทอดมาจากหลินจิวแต่ยังคงไม่สมบูรณ์เช่นเคยเพราะว่าอานุภาพนั้นกลับเหนือกว่าตอนที่อยู่เมืองไฉสร้างเป็นอย่างยิ่งการออกทัวร์ในคราวนี้เป็นดั่งมังกรทยานจริงๆแต่แล้วกระบวนท่าเหล่านั้นกลับถูกปรมาจารย์เซียหยุดไว้ได้เพียงมือข้างเดียวเท่านั้นปรมาจารย์เซียกล่าวชมหนึ่งประโยคว่าเป็นทัวร์ที่ดีแต่ชักหน้าเสียดายจริงๆแล้วปรมาจารย์เซียก็ถอนหายใจขึ้นมาเบาๆหนึ่งครั้งก่อนจะหมุนฝ่ามือเบาๆอีกครั้งควงทั้งทัวร์และซื้อคงฉางเฟิงหมุนคว้างเป็นวงซื้อคงฉางเฟิงตกตะลึงเขาฝึกทวนอยู่ในหุบเขาราชาโอสถอยู่ทุกวันประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพจิตใจหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่เมืองการตงทำให้ตัวเขาในตอนนี้มีพลังยุทธเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแต่เพิ่งจะหดได้เพียงหนึ่งกระบวนท่าเท่านั้นก็ถูกสกัดเสียแล้วแถมยังเป็นการสกัดด้วยมือข้างเดียวอีกด้วยซื้อคงฉางเฟิงกัดฟันแล้วก็คลายมือออกจากทวนเท้าก้าวเหยียบไปบนด้ามทวนพร้อมง้างหมัดใส่ปรมาจารย์เซียแต่ปรมาจารย์เซียกลับทกซื้อคงฉางเฟิงก่อนที่ซื้อคงฉางเฟิงจะได้ปล่อยหมัดออกมาซื้อคงฉางเฟิงถูกต่อยกระเด็นมาถึงหน้าประตูเขาหายใจหอบอย่างหนักค่อยๆยกมือขึ้นมาเช็ดคราบเหงื่อที่ซึมออกมาจากหน้าผากอย่างช้าๆปรมาจารย์เซียพูดขึ้นมาว่าทวนนี้เป็นทวนที่ดีอย่าทิ้งทวนของตัวเองง่ายๆสิแล้วปรมาจารย์เซียก็เวียงหมัดออกต่อยทวนเล่มนั้นออกไปซื้อคงฉางเฟิงใช้ปลายเท้าพุ่งตัวเข้าไปรับทวนก่อนจะร่อนตัวลงกับพื้นปรมาจารย์เซียพร้อมตัวเล็กน้อยมองซื้อคงฉางเฟิงอย่างเงียบงันนักปราชญ์วัยกลางคนพูดขึ้นมาว่าพลังยุทธของปรมาจารย์เซียพัฒนาขึ้นไม่น้อยปรมาจารย์เซียผู้นั้นหันไปมองนักปราชญ์วัยกลางคนปากก็พูดอย่างนอบน้อมว่าเซียนเซิงชมเกินไปแล้วหากเซียนเซิงลงมือวิชานี้ของข้าเหลงจะถูกทำลายในนิ้วเดียวจากนั้นปรมาจารย์เซียก็หันหน้ากลับมามองซื้อคงฉางเฟิงโดยสีหน้าจริงจังพูดว่าซื้อคงฉางเฟิงนั้นยังมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งครั้งนี้จับตัวของเจ้าไว้ให้ดีซื้อคงฉางเฟิงไม่ได้พูดโต้ตอบเสียงจับทวนไว้แน่นแววตาเย็นชาคู่นั้นเปล่งแสงเย็นอย่าเยือกและในขณะนั้นซื้อคงฉางเฟิงเตรียมออกทวนแล้ว
เขาแผ่เสียงตะโกนออกมาทั้งคนและทวนพยานออกไปพร้อมกันทุกผู้คนในห้องโถงอุทานอย่างตกตะลึงว่ารวดเร็วยิ่งนักทีแรกพวกเขาคิดว่าคนผู้นี้คือชาวยุทธพเนจรที่ไม่เคยเผชิญโลกว่างเพราะว่าทวนเมื่อครู่นี้ก็มากพอจะทำให้เขาตกตะลึงแล้วและการออกทวนในครั้งนี้เรียกได้ว่าน่าทึ่งยิ่งกว่ามากครั้งนี้ปรมาจารย์เซียไม่กล้ายื่นมือออกไปรับแต่แผ่เสียงคำรามก็เกิดเป็นม่านสีทองหนาแน่นปรากฏขึ้นมาครอบคลุมตัวเขาไว้ซื่อคงฉางเฟิงพุ่งไปอยู่ตรงหน้าปรมาจารย์เซียอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบและแทงทวนออกไปทันทีได้ยินเป็นเสียงดังเคร้งเสียงดังปลายทวนนั้นกระทบกับม่านสีทองเพราะว่านอกจากเสียงเคร้งแล้วยังมีเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งซึ่งภายในห้องโถงมีเพียง2คนเท่านั้นที่ได้ยินคนหนึ่งก็คือนักปราชญ์วัยกลางคนมุมปากของเขาเผยรอยยิ้มอย่างชื่นชมเล็กน้อยส่วนอีกคนหนึ่งก็คือปรมาจารย์เซียหัวคิ้วของเขาขมวดเข้าหากันเล็กน้อยเนื่องจากเสียงนั้นเบาเกินไปเบาราวกับเปลือกไข่ไก่ที่ถูกกระเทาะเบาๆแต่เพียงกระเทาะเบาๆก็พลันมีรอยแตกร้าวขึ้นมาเส้นหนึ่งและสิ่งที่แตกนั้นก็คือม่านสีทองที่ครอบคลุมร่างกายปรมาจารย์เซียเอาไว้อยู่ภายในพริบตานั้นปรมาจารย์เซียซัดฝ่ามือออกไปซื้อโค้งฉางเฟิงกระเด็นถอยออกไปหลายก้าวกวนของมันลอยคว้างขึ้นไปปักอยู่บนเพดานกลางร้านซึ่งอยู่ใกล้กับขวดหยกที่บรรจุชิวลูปไผ่ใบนั้นพอดีตอนนี้ซื้อโค้งฉางเฟิงหมดแรงเขาต้มแล้วตัวเขาหลับตาอย่างจนปัญญาได้แต่รอให้ร่างตกลงมาถึงพื้นในสภาพหน้าขายหน้าปากก็พูดขึ้นมาว่าเมืองเทียนฉี่นั้นสมกับเป็นเมืองเทียนฉี่จริงๆแต่แล้วที่ด้านหลังของเขาก็มีเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นมาว่าได้พบกันอีกครั้งหลังแยกกันมานานก็จริงแต่ไม่ต้องทำความเคารพอย่างยิ่งใหญ่เช่นนี้ก็ได้จากนั้นแผ่นหลังของซื้อโครงฉางเฟิงก็ถูกคนรับไว้คนทั้งสองตกลงบนพื้นแล้วถลายไปช่วงหนึ่งจึงค่อยหยุดลงคนที่รับซื้อโครงฉางเฟิงไว้ก็หัวเราะเบาๆพูดว่าพลังฝ่ามือแข็งแกร่งมากเดียวโหลเซี่ยวจู้ขายเหล้าไม่ใช่หรือในเมืองเทียนฉี่คนขายเหล้ามีวรยุทธ์สูงขนาดนี้ได้อย่างไรซื้อโครงฉางเฟิงที่ตกตะลึงอยู่นั้นพลันหันไปมองก็พบเห็นเป็นป้ายหลี่ตงชุนกำลังยืนมองตนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มทั้งยังมีคุณชายจั่วโมจอมพูดมากยืนอยู่ข้างๆอีกด้วยเรียกได้ว่าพบกันอีกครั้งหลังแยกมานานจริงๆไปลีตงจุนถามซื่อโคงฉางเฟิงว่ามาถึงเมืองเทียนฉี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ซื่อโคงฉางเฟิงตอบว่าเมื่อสักครู่นี้การพบกันอีกครั้งหลังแยกกันมานานก็ต้องเตรียมของขวัญสักหนึ่งชิ้นแต่เหล้าธรรมดารสชาติสู้ที่เจ้าหมักไม่ได้เหล้าที่ดีที่สุดวันนี้ก็ดันไม่ขายอีกได้แต่ลงมือแย่งชิงแล้วแต่เสียดายที่ฝีมือของข้านั้นสู้เขาไม่ได้ยังไม่สามารถแย่งเหล้าที่ดีที่สุดกลับมาได้ไปหลีตงจุนตบบ่าของซื่อคงฉางเฟิงแล้วเดินเข้ามากลางเตียวโหลเซี่ยวจู้พร้อมๆกันพูดว่าคนเดียวแย่งไม่ได้เช่นนั้นสองคนแย่งได้หรือไม่ปรมาจารย์เซี่ยในเวลานี้ระงับไอปานที่พลุ่งพล่านเมื่อคู่หลงแล้วชายหนุ่มที่ชื่อซื่อคงฉางเฟิงผู้นี้น่าตกตะลึงจริงๆหัวนั้นดุดันเมื่อครู่แห่งม่านพลังของเขาจนเกิดรอยร้าวได้แต่พอมองอีกครั้งก็เห็นผู้ที่เดินเข้ามาหนีไปหลีตงจุนเพิ่มมาอีกคนเขาแค่นเสียงดังเห่อออกมาเสียงหนึ่งพูดว่าแค่ครู่เดียวก็มีผู้ช่วยเพิ่มขึ้นมาแล้วเช่นนั้นหรือไปหลีตงจุนเงยหน้าขึ้นบอกว่านั่นทวดของเจ้าไม่ใช่หรือสื่อคงฉางเฟิงถอนใจปากก็บอกว่าทักษะยุทธสู้เขาไม่ได้จึงต้องทิ้งทวนให้กับเขาไปหลีตงจุนมองไปยังขวดเหล้าที่อยู่ด้านข้างนั้นอีกครั้งแล้วเลิกคิ้วพูดว่าในขวดเหล้าใบนั้นมีชิวลู่ไผ่อยู่ใช่หรือไม่สื่อคงฉางเฟิงพูดเสริมว่าใช่แล้วเป็นชิวลู่ไผ่หมักนาน12ปีเป็นของชั้นเลิศในใต้ล่าก็ว่าได้ไปหลีตงจุนทะยานร่างขึ้นไปพร้อมยื่นมือคิดจะคว้าทวนอื่นเยี่ยให้ได้ปรมาจารย์เซียกระโดดขึ้นตามไปพร้อมกับฟาดฝ่ามือใส่ไปหลีตงจุนไปหลีตงจุนรีบต้านรับทันทีเขาประมือกับปรมาจารย์เซียกลางอากาศ3ฝ่ามือผลทั้ง2ตกลงมาอย่างหนักหน่วงพร้อมกันปรมาจารย์เซียสีหน้าเคร่งขรึมคนหนุ่มที่ใช้ทวนเมื่อครู่นับว่าวรยุทธไม่เลวแล้วแต่คนหนุ่มที่เพิ่งเข้ามาผู้นี้ไม่ว่าจะด้านกำลังภายในหรือกระบวนท่าต่างก็มีลักษณะเฉพาะของสกุลสูงส่งเหนือกว่ามากจะเห็นได้ชัดไปลีตงจุนพลูลมหายใจยาวๆออกมายิ้มแย้มขึ้นแล้วก็พูดว่าในบรรดานักหมักเหล้านั้นข้านึกว่ามีข้าเพียงคนเดียวที่มีวรยุทธสูงส่งซะอีกเลยเมืองซาก้าวเท้าเข้ามาพูดว่าอย่าเสียมารยาทคนผู้นี้คือนักหมักเหล้าชั้นหนึ่งของเตียวโหลเซี่ยวจู้ในเมืองเทียนฉี่ใครๆต่างก็เคารพเขาว่าปรมาจารย์เซี่ยปรมาจารย์เซี่ยเห็นผู้มาคือเลยเมืองซาก็ตกตะลึงเล็กน้อยกล่าวทักทายเขาหนึ่งคำเลยเมืองซาเองก็ประสานมือคารวะตอบปากก็บอกว่าขอปรมาจารย์เซี่ยอย่าถือสาคนผู้นี้คือศิษย์น้องเล็กของเขาถึงเข้าสำนักศึกษามาใหม่ยังไม่รู้จักกฎเกณฑ์ขอให้อภัยละเว้นด้วยปรมาจารย์เซี่ยหันไปมองไปหลีตงจุนด้วยความตกตะลึงอีกครั้งแต่ไปหลีตงจุนนั้น
ดูเหมือนจะไม่ชอบเปิดเผยฐานะนี้เขาเพียงชูนิ้วขึ้นมาแล้วก็ชี้ไปยังถวนเล่มนั้นปากบอกว่านั่นถวนของสหายของข้าปรมาจารย์เสี่ยลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นมาว่าชิงเล่าล้มเหลวให้ทิ้งของหนึ่งอย่างนี่คือกฎของเตียวโหลเซี่ยวจู้ไปหลีตงจุนพยักหน้าพูดว่าเช่นนั้นหากข้าชนะท่านขอเอาถวนไปพร้อมกับเล่าได้หรือไม่ปรมาจารย์เสี่ยคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบขึ้นมาว่านั่นย่อมได้อยู่แล้วจากนั้นเขาก็ยื่นฝ่ามือออกไปเป็นเชิงบอกให้ไปหลีตงจุนลงมือได้ทุกเมื่อแม้เมื่อครู่นี้จะประมือกันเพียง 2-3 ทีแต่เขาก็รู้ว่าชายหนุ่มตรงหน้านั้นเป็นผู้ที่มีพลังตอบโต้อยู่บ้างหากคิดจะเอาชนะตนเกรงว่าคงดูถูกเตียวโหลเซี่ยวจู้เกินไปแล้วไปหลีตงจุนยิ้มพูดขึ้นมาว่าใช้วรยุทธ์เอาชนะเพื่อให้ได้เล่าออกจะแปลกไปสักหน่อยหากไม่ประลองกันด้วยวรยุทธ์แต่เป็นการประลองการหมักเล่ากันปรมาจารย์เสี่ยคิดเห็นว่าอย่างไรทุกผู้คนต่างรู้ดีว่าหากใช้วรยุทธ์แย่งชิงชิวลู่ไปที่หมักนาน12ปีโดยฐานะของสิทธิ์ของหลี่เซียนเซิงแห่งสถานศึกษานั้นแม้วันนี้จะลงมือไม่สำเร็จแต่หากได้ฝึกปรืออีกสักระยะหนึ่งการจะเอาชนะปรมาจารย์เสี่ยนั้นก็ย่อมไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าหากคิดจะเอาชนะปรมาจารย์เสี่ยด้วยวิชาการหมักเหล้าแล้วนั้นต่อให้หลี่เซียนเซิงแห่งสถานศึกษามาเองก็เกรงว่าจะไม่มีประโยชน์ปรมาจารย์เสี่ยก้มหน้าเล็กน้อยในใจแอบสงสัยว่าเขาฟังผิดหรือไม่แต่ไปหลีตงจุนกลับพูดต่ออย่างไม่ใส่ใจว่าเอาเป็นวันที่14ของเดือนนี้ก็แล้วกันวันนั้นเขาจะนำเหล้าที่เขาหมักมายังเตียวโหลเซี่ยวจู้และขอให้เตียวโหลเซี่ยวจู้ของปรมาจารย์เสี่ยนั้นเตรียมเหล้าที่ดีที่สุดเอาไว้ด้วยรวมถึงขอให้เชิญเชฟป้อมและเหล่านักดื่มทั่วทั้งเทียนฉี่มาเป็นกรรมการและสักขีพยานในครั้งนี้ด้วยปรมาจารย์เสี่ยตอนนี้สีหน้าจริงจังน้ำเสียงเจือด้วยโทสะอยู่ 2-3 ส่วนพูดขึ้นมาว่าไปหลีตงจุนทราบหรือไม่ว่าตัวเองพูดอะไรอยู่เลยเมืองซาที่รู้นิสัยของปรมาจารย์เสี่ยผู้นี้ดีจึงรีบอธิบายว่าไปหลีตงจุนนั้นก่อนจะเดินทางมายังเมืองเทียนฉี่ก็เคยได้ศึกษาวิชาการหมักเหล้ามาแล้วกว่า10ปีปรมาจารย์เสี่ยพูดเสียงครึ้มขึ้นมาว่าข้าศึกษามาแล้ว40ปีไปหลีตงจุนยิ้มเล็กน้อยพูดขึ้นมาว่าเหล้าดีในโลกรสชาติมีเป็นร้อยความร้อนแรงของคนหนุ่มความอบอุ่นของวัยกลางคนความกลมกล่อมของวัยชราล้วนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นศึกษามากี่ปีนั่นก็ไม่เกี่ยวกันปรมาจารย์เสี่ยพูดขึ้นมาว่าเช่นนั้นจะรอต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่หลังจากพูดจบเขาก็สะบัดแขนเสื้อหมุนตัวแล้วเดินจากไปวันที่14เดือนนี้สิทธิ์คนเล็กของหลี่เซียนเซิงแห่งสถานศึกษาหมายจะถามไถ่วิธีสุราของเตียวโหลเซียวจูเมื่อข่าวแพร่พลายออกไปผลก็ฮือฮากันทั่วทั้งเมืองไปหลี่ตงจุนตบไปที่ไหล่ของซือคงฉางเฟิงพูดชักชวนขึ้นมาว่าพวกเราไปดื่มเหล้าที่อื่นกันเถอะซือคงฉางเฟิงหันเหลือบไปมองนักปราชญ์วัยกลางคนที่นั่งดื่มเหล้าเงียบๆอยู่ตรงมุมนั้นแล้วประสานมือคารวะพูดว่าเซียนเซิงเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณสำหรับเหล้าจอกนั้นด้วยนักปราชญ์ผู้นั้นยักคอพร้อมกับยิ้มเล็กน้อยไปหลีตงจุนเองสังเกตเห็นนักปราชญ์ผู้นั้นพอเห็นหน้าก็รู้ว่าอีกฝ่ายคือคนที่เจอที่ริมลำน้ำอี้สุยในวันนั้นนักปราชญ์วัยกลางคนผู้นั้นยิ้มแล้วก็หันมามองทางไปหลีตงจุนปากก็พูดขึ้นมาว่าถ้าบอกแล้วเร็วๆนี้พวกเราจะได้พบกันอีกครั้งไปหลีตงจุนถามด้วยความสงสัยใจว่าท่านเป็นใครกันแน่นักปราชญ์วัยกลางคนผู้นั้นดื่มเหล้าที่อยู่ในการวดเดียวจนหมดแล้วก็ลุกเดินไปยังประตูก่อนจะหันกลับมาพูดกับพวกไปหลีตงจุนว่าเร็วๆนี้เจ้าก็จะได้รู้แล้วไปหลีตงจุนร้องเตือนว่านี่ท่านยังไม่ได้จ่ายเงินเลยนักปราชญ์วัยกลางคนยิ้มไม่พูดไม่จาแล้วก้าวออกธรณีประตูไปทันทีเลยเมืองซามองแผ่นหลังของนักปราชญ์วัยกลางคนอย่างพิจารณาเนื่องจากในบรรดาคนทั้ง3มีเพียงเลยเมืองซาเท่านั้นที่รู้ว่าผู้ที่นั่งโต๊ะ2ตัวนั้นในเตียวโหลเซี่ยวจู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเล่าแม้แต่น้อยไปหลี่ตงจุนหันไปถามเลยเมืองซาว่าคนผู้นั้นคือใครเลยเมืองซาก็ลูบคางปากพูดว่าเจ้าลองไปถามเซี่ยเซียนดูสิซือคงฉางเฟิงเก็บถุงสัมภาระของตนที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วเงยหน้าขึ้นไปมองทวนอื่นเยี่ยที่ปักอยู่กลางเพดานร้านพลางทอดถอนใจออกมาแล้วก็เดินตามไปหลีตงจุนกับเลยเมืองซาออกไปซือคงฉางเฟิงพูดด้วยน้ำเสียงที่แฝงความอิจฉาว่าไปหลีตงจุนนั้นกราบหลีเซียนเซิงเป็นอาจารย์แล้วจริงๆกลายเป็นศิษย์น้องของเลยเมืองซาไปแล้วแต่ไปหลีตงจุนไม่ได้สนใจคำพูดของซือคงฉางเฟิงหันไปถามกับเลยเมืองซาว่าศิษย์พี่รองพวกเราจะไปดื่มเหล้าที่ไหนกันดีเลยเมืองซาพลันตาลุกวาวขึ้นมาจากนั้นรอยยิ้มอันอบอุ่นก็มาปรากฏอยู่บนใบหน้าของเขาปากบอกว่าไปที่นั่นกันที่นั่นก็คือหอร้อยบุปผาภายในหอเต็มไปด้วยดอกหญ้าและต้นหญ้าสวยสดงดงามมีดนตรีไพเราะบรรเลงอยู่กลิ่นหอมของดอกไม้ผจญกระจายทั่วทุกสารทิศเหล่าหญิงสาวในชุดผ้าโปร่งร่างกายอ่อนแอนอรชอนถือพัดเดินกันขวักไขว่ไปหลีตงจุนกับซือคงฉางเฟิงรู้สึกตาลายซือคงฉางเฟิงหรือน้ำลายลงไปอึกหนึ่งปากก็พูดว่าหากเขาเดาไม่ผิดที่นี่ก็คือหอคณิกา
เลยเบื้องซาสายหน้าพูดว่าห่อร้อยบุปผานั้นไม่เหมือนกันสื่อคงฉางเฟิงถามว่าไม่เหมือนที่ใดเลยเบื้องซาชี้นิ้วขึ้นไปด้านบนปากก็บอกว่าเพราะว่ามีแม่นางผู้นั้นจึงไม่เหมือนกันภายในห้องรับรองแขกผู้มีเกียรติด้านบนมีเสียงฉินดังขึ้นแล้วเลยเบื้องซาก็ทอดถอนใจพูดอย่างหวนคำหนึ่งว่าเขายังจำวันนั้นได้ดีอยู่เลยเขากับกู้เจี้ยนเหมินมาถึงที่นี่ครั้งแรกภายในห้องรับรองแขกผู้มีเกียรติมีเสียงฉินบรรเลงขึ้นกู้เจี้ยนเหมินที่เดิมทีเมาหนักอยู่แล้วพอได้ยินเสียงฉินก็เกิดนึกสนุกชูกระบี่ขึ้นมาร่ายรำกระบี่ของเขาร่ายรำอยู่ท่ามกลางมวลหมู่ดอกไม้ผลทั้งหมดในนั้นต่างก็ไม่อาจบรรยายได้ว่าเขาร่ายรำออกมาเป็นท่วงท่าอย่างไรแต่ได้มองเงาสีครามพุ่งทะยานโวยบินไปทั่วกลีบดอกไม้ทั้งหมดในห่อร้อยบุปผาล้วนถูกปราณกระบี่นั้นพัดพาไปหลากหลายสีสันสวยสดงดงามสุดท้ายดอกไม้เหล่านั้นก็ถูกปราณกระบี่นั้นหอบมารวมกันเป็นสะพานดอกไม้เชื่อมไปถึงชั้นบนของหอผู้เจ้นเหมือนบอกว่าแค่ฟังเสียงฉินก็รับรู้ถึงตัวตนบุคคลนั้นได้แล้วตัวเขาได้ยินเสียงฉินนี้รู้สึกได้ว่าหญิงสาวผู้นั้นคือคนที่โชคชะตากำหนดมาให้ถึงก้าวเท้าขึ้นไปบนสะพานดอกไม้เดินจากตรงนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วผลักประตูห้องออกเพื่อพบเจอหญิงสาวคนนั้นไปหลีตงจินนึกขึ้นมาได้ว่าข้างกายของกู้เจี้ยนเหมินในเวลานั้นมีเพียงเยี่ยนหลิวหลีคาดว่าเรื่องคงไม่ได้ลงเอยด้วยดีนักปากก็ถามว่าจากนั้นเหตุการณ์เป็นอย่างไรเลยเบื้องซาพูดด้วยรอยยิ้มว่าจากนั้นเวลาก็ผ่านไปราวกับส่องกระจกหนึ่งครั้งกู้เจี้ยนเหมินเดินลงมาจากหอนั้นปากก็พูดว่าเรื่องนี้ไม่ไหวจริงๆสื่อคงฉางเฟิงถามด้วยความฉงนสงสัยว่าเหตุใดจึงบอกว่าไม่ไหวเลยเบื้องซาสายหน้าบอกว่าเพราะแม่นางผู้นั้นเด็กเกินไปในปีนั้นนางเพิ่งจะอายุ13ปีเพียงเท่านั้นถึงแม้กู้เจียนเหมือนจะเป็นคนเจ้าชู้แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีความเป็นคนเหลืออยู่บ้างแต่นั่นก็ผ่านมา6ปีแล้วแม่นางน้อยในปีนั้นยามนี้งดงามราวกับบุปผาผัวทั้งเมืองต่างเล่าลือชื่อเสียงของนางไม่รู้ว่าถ้ากู้เจียนเหมือนได้มาเห็นเด็กคนนั้นตอนนี้จะเสียใจในภายหลังหรือไม่และตอนนี้เสียงฉินก็บรรเลงจบลงแล้วมันมีเสียงของสตรีผู้หนึ่งพูดขึ้นมาด้วยความอ่อนโยนสง่างามว่าคุณชายเหลยไม่ได้มาเสียนานเหลยเบื้องซาหันไปตอบว่าไม่นานเท่ากับที่กู้เจียนเหมือนไม่ได้มาที่นี่ทันใดนั้นก็มีอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นมาว่าไม่ได้มานานแล้วนั่นมันนานเพียงใดกันแล้วเหลยเบื้องซาหมุนตัวหันไปอีกด้านระหว่างนั้นเขาก็พูดว่าก็ไม่ได้มานานในขณะที่เขายังพูดไม่ทันจบนั้นเขาก็ได้มองเห็นเจ้าของเสียงผู้นั้นอย่างชัดตาคนผู้นั้นก็คือสตรีที่สวมชุดสีขาวตลอดทั้งตัวใบหน้างดงามราวกับหยกกำลังยืนตรงหน้าของพวกเขาภายในหอร้อยบุปผามีสตรีผู้งดงามอยู่หลายคนเพราะว่าสตรีผู้นี้อยู่ท่ามกลางคนเหล่านี้กลับไม่ด้อยกว่าแม้แต่น้อยนางถึงแม้จะไม่ได้งามพริ้งเพริศทั้งยังดูเหมือนไม่ได้แต่งหน้าเสียด้วยซ้ำแต่อาศัยเพียงความงามที่ปราศจากการแต่งเติมก็สามารถสยบบรรดาหญิงงามทั้งหลายในหอแห่งนี้ได้แล้วสตรีนางนั้นปรากฏตัวที่หอคณิกาแห่งนี้ในฐานะแขกช่างแปลกประหลาดจริงๆทว่าทุกคนราวกับรู้จักนางจึงไม่ได้ขับไล่นางออกไปเพียงยืนห้อมล้อมนางอยู่เท่านั้นไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้เด็ดขาดอาจจะเป็นเพราะว่าสตรีนางนี้ถือกระบี่อยู่ในมือและกระบี่เล่มนี้ยังจัดอยู่ในอันดับที่4ของคัมภีร์ลำดับกระบี่อีกด้วยซึ่งนั่นมีเพียงผู้สืบทอดของสุสานเจียนซินเท่านั้นถึงจะสามารถมีสิทธิ์ในการพกพากระบี่เรื่องชื่อเล่มนี้เลยเบื้องซาพอได้เห็นสตรีนางนี้ชัดเจนเขาก็รู้สึกตัวอ่อนเปลี่ยร่างสั่นขึ้นมาทั้งตัวแทบจะล้มทั้งยืนเลยทีเดียวไปลีตงจุนก็จดจำสตรีนางนั้นได้แล้วไปลีตงจุนก็เรียกสตรีนางนั้นขึ้นมาว่าพี่สะพ้ายและสตรีที่มาปรากฏตัวอยู่ที่นั่นไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับนั่นก็คือภรรยาของเหลยเบื้องซาหลี่ซินเย่ผู้สืบทอดสุสานเจียนซินนั่นเองนางหันไปมองไปลีตงจุนด้วยรอยยิ้มพร้อมกับพูดว่าอายุอย่างน้อยไม่รู้จักรักดีไปลีตงจุนโบกมือพลวันบอกว่าตัวเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ทันใดนั้นขอบพับของไปลีตงจุนก็ถูกเตะเข้าอย่างแรงจนล้มไปคุกเข่าข้างหนึ่งบนพื้นเลยเบื้องซาชี้หน้าเขาแล้วก็ด่าเสียงดังลั่นว่าต้องโทษเด็กไม่รักดีอย่างเจ้าดึงดันจะพาข้ามาที่นี่ให้ได้ก็บอกแต่แรกแล้วว่าข้าไม่มาเจ้าก็รั้นจะให้ข้าพามาให้ได้ตอนนี้ข้าพาเจ้ามาแล้วคงไม่มีที่ใดไม่พอใจแล้วสินะในเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าก็จะกลับแล้วไปลีตงจุนหันไปด่าเลยเบื้องซาด้วยความโกรธว่าช่างไร้ยางอายจริงๆไอ้ทุเรศเลยเบื้องซาก้มลงไปตบหัวไปลีตงจุนหนึ่งครั้งพร้อมกับบอกว่าไม่ต้องพูดจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นมองหลี่ซินเย่ด้วยรอยยิ้มประจบเอาใจบอกว่าเมียจ๋าพวกเรากลับบ้านกันเถอะหลี่ซินเย่ยิ้มแล้วก็ถามเลยเบื้องซาว่าเดี๋ยวจะกลับมาที่นี่อีกเมื่อไหร่
เลยเบื้องซารีบสาวเท้าออกไปนอกประตูพร้อมกับพูดว่าชีวิตนี้ไม่ขอมาเหยียบที่นี่อีกแล้วลี่ซินเย่เดินตามไป1ก้าวพร้อมกับชักกระบี่ที่ข้างเอวออกจากฝักตีไปที่น่องของเหลยเบิ้งซาเหลยเบิ้งซาก็ร้องโอดโอยล้มลงไปกับพื้นลี่ซินเย่ก้าวไปข้างหน้า1ก้าวแล้วก็คว้าคอเสื้อของเหลยเบิ้งซานางยกเหลยเบิ้งซาที่ร่างสูงใหญ่ราวกับม้าขึ้นมาอย่างง่ายดายราวกับอุ้มกระต่ายน้อยตัวหนึ่งนางหันมายิ้มให้กับไปหลี่ตงจุนและซือโคงฉางเฟิงพูดขึ้นมาว่าคนหนุ่มอย่างพวกเจ้าอยู่ในวัยกำลังดีสนุกสนานกันให้เต็มที่ก็แล้วกันเวลาเหลือไม่มากแล้วไปหลี่ตงจุนแม้มีร้อยปากแต่ก็ไม่อาจแก้ต่างได้จากนั้นนางก็หอบหิ้วเหลยเบิ้งซาพุ่งจากไปตอนนี้เหลือเพียงไปหลี่ตงจุนกับซือโคงฉางเฟิงยืนเอ๋ยอยู่ในหอคณิกาแห่งนั้นทั้งคู่ซบตากันพร้อมกับถามอย่างพร้อมเพรียงว่าแล้วทีนี้พวกเราจะทำยังไงต่อในขณะนั้นเองก็มีหญิงสาวผู้งามเย้ายวนผู้หนึ่งเดินเข้ามาลูบใต้คางของไปหลี่ตงจุนไปหลี่ตงจุนนั้นยืนแข็งทื่อไปทั้งตัวต่อให้วรยุทธ์ดีเพียงใดเวลานี้แม้แต่จะหลบก็ทำไม่ได้หญิงสาวผู้นั้นยิ้มหวานพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าท่านจอมยุทธเถินใหญ่เลยตอนที่สิทธิใหญ่เลยของพวกเจ้ามาครั้งแรกยังใจกล้ากว่านี้ตั้งเยอะไปหลีตรงจุนกลืนน้ำลายอึกหนึ่งพยายามละสายตาไปจากหน้าอกอันอวบอันของหญิงสาวผู้นั้นปากก็บอกว่าพวกเขาแค่มาดื่มเหล้าเท่านั้นถ้าหากที่นี่ไม่มีเหล้าให้ดื่มพวกเขาก็ขอตัวกลับก่อนแล้วกันทันใดนั้นระหว่างที่ไปหลีตรงจุนกำลังจะถอยหลังหนึ่งก้าวนั้นสตรีดังนั้นพูดขึ้นมาว่าใครว่าที่นี่ไม่มีเหล้าให้ดื่มที่นี่มีเหล้าเมาดอกท้อหมักนาน30ปีนั่นพอจะเข้าตาจอมยุทธหนุ่มหรือไม่ไปหลี่ตงจุนได้ยินว่าเหล้าเมาดอกท้อดวงตาก็ลุกวาวปากพูดด้วยความชัดถ้อยชัดคำขึ้นมาว่ามีจริงๆอย่างนั้นหรือหญิงสาวผู้เย้าหยวนผู้นั้นหมุนตัวเดินขึ้นไปชั้นบนจากนั้นจึงหันมาชายตามองไปหลี่ตงจุนหนึ่งครั้งเชื้อเชิญให้ไปหลี่ตงจุนเดินตามนางขึ้นไปชั้นบนซื่อคงฉางเฟิงที่เดินตามอยู่ข้างหลังไปหลี่ตงจุนนั้นก็พูดเสียงเบาขึ้นมาว่าเจ้าเป็นคุณชายน้อยจวนเจิ้นซีโฮผู้สูงส่งเหตุใดถึงประมาทได้ถึงเพียงนี้แม้แต่หอคณิกาก็ไม่เคยเที่ยวเช่นนั้นหรือไปหลี่ตงจุนบอกว่าตัวเขาจะกล้าไปที่หอคณิกาในเมืองการตงได้อย่างไรอย่าว่าแต่ท่านพ่อกับท่านแม่เลยท่านปู่คือคนแรกที่ไม่ปล่อยข้าไปเด็ดขาดแล้วจอมยุทธพเนจรเช่นเจ้าเล่าบุกตะลุยยุทธภพมาหลายปีเหตุใดพอมาอยู่ที่นี่ก็พูดไม่ออกแม้แต่คำเดียวซื่อคงฉางเฟิงเกาหัวพร้อมกับบอกว่าเพราะตัวเขานั้นไม่มีเงินเที่ยวหอคณิกานั่นเองทั้งคู่ต่างก็เป็นจอมยุทธหนุ่มผู้ไร้เดียงสาใครบ้างจะผ่านหอคณิกาที่เต็มไปด้วยเหล่าหญิงงามแล้วจิตใจไม่ว้าวุ่นต่างคนต่างมีความลำบากของตัวเองหญิงสาวผู้งามเย้ายวนพาคนทั้งสองขึ้นไปยังชั้นบนและเดินไปในทางที่มีเสียงฉินลอยมาพวกเขาเดินเข้าไปยังห้องอุ่นภายในห้องมีเวทีอยู่รอบๆเวทีมีผ้าโปร่งสีขาวห้อยลงมาเสียงฉินดังลอดออกมาจากผ้าโปร่งสีขาวเหล่านั้นภายในห้องอุ่นมีโต๊ะตั้งอยู่หลายตัวเพราะว่าล้วนมีคนนั่งอยู่หมดแล้วนอกจากตรงมุมที่ยังมีโต๊ะเหลืออยู่หนึ่งตัวแต่ละคนที่อยู่ในห้องนั้นดูดีมีฐานะไม่ธรรมดาเนื่องจากข้างโต๊ะสองฝั่งมีผู้คุ้มกันที่พกดาบกระบี่ติดตามมาด้วยแขกที่ฟังดนตรีท่านหนึ่งหันมามองหญิงสาวชุดม่วงพร้อมกับพูดแซวว่าแม่นางวันนี้มีแขกหน้าใหม่อย่างนั้นหรือท่านใดนั้นเองเมื่อมันสังเกตเห็นไปหลี่ตงจุนมันก็พูดด้วยความตกตะลึงขึ้นมาว่าเป็นไปหลี่ตงจุนอย่างนั้นหรือไปหลี่ตงจุนก็ตกตะลึงเช่นเดียวกันถามว่าท่านรองถูท่านมาทำอะไรที่นี่ที่แท้อีกฝ่ายก็คือท่านรองถูรองเจ้าของบ่อนพนันที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเทียนชีซึ่งพวกเขาเคยได้พบกันแล้วในการสอบรอบคัดเลือกสามารถย้อนกลับไปฟังได้ในเพลงยุทธก้องล่าเสียงสุราไร้เทียมทานตอนที่2ภายในช่องท่องยุทธนะครับท่านรองถูผู้นั้นโยนถั่วลิสงเข้าไปในปากแล้วก็พูดว่ามาที่นี่เพื่อมาฟังดนตรีอยู่แล้วดูเหมือนหลังจากที่ไปหลี่ตงจุนได้พบเห็นกับคนคุ้นหน้าความประหม่าในใจก็คลายลงไม่น้อยไปหลี่ตงจุนนั่งลงที่โต๊ะที่ว่างตัวนั้นปากก็บอกว่าดูไม่ออกเลยจริงๆว่าท่านเป็นคนชอบฟังดนตรีท่านรองถูยกเหล้าขึ้นมาดื่มอึกหนึ่งแต่เขาก็ยอมรับโดยตรงว่าที่จริงแล้วก็ไม่เข้าใจเพียงแค่มาดูแม่นางเท่านั้นไปหลี่ตงจุนมองขึ้นไปบนเวทีภายใต้ผ้าโปร่งสีขาวมีเงาร่างของหญิงสาวปรากฏปุบๆโผล่แล้วไปหลี่ตงจุนก็ถามขึ้นมาว่าเช่นนี้นับว่ามองเห็นด้วยอย่างนั้นหรือท่านรองถูพูดว่าขอเพียงดื่มเหล้าให้เมามายหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของจินตนาการแล้วเวลานี้เสียงฉินด้านหลังผ้าโปร่งสีขาวนั้นยังคงเงียบอยู่ดังนั้นภายในห้องจึงมีคนยินดีจะคุยกับพวกไปหลี่ตงจุน2คนแต่พอเสียงฉินดังขึ้นอีกครั้งแม้แต่ท่านรองถูก็หันหน้าไปไม่สนใจพวกเขาอีกเลยทุกคนต่างนั่งตัวตรงท่าทางจริงจังที่แท้คนที่มาหอคณิกาเพื่อฟังดนตรีเพียงอย่างเดียวนั้นมีอยู่จริงๆแม่นางที่กำลังเล่นฉินอยู่นั้นมีชื่อว่าเฟิงชิวอี้เป็นยอดฝีมือด้านฉินของแคว้นแม้จะอยู่ในหอคณิกา
แต่การดีดกู่ชิ้นของนางมีเสน่ห์เป็นอย่างมากและว่ากันว่าโฉมหน้าของนางไม่ด้อยไปกว่ายอดประทูในหอร้อยบุปผาคนอื่นเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรนางเพียงขายศิลปะไม่ขายเรือนร่างจนถึงทุกวันนี้ไม่มีผู้ใดเข้าใกล้นางได้เลยและได้ยินมาอีกว่านางเป็นทายาทขององค์หญิงราชวงศ์ก่อนแต่ถูกบีบบังคับให้มาอยู่ใต้ชายคาหอคณิกาจริงๆแล้วนางมีสถานะสูงส่งและมียอดฝีมือไร้เทียมทานคอยคุ้มครองอยู่อย่างลับๆซ้ำยังมีข่าวลือที่ไร้เหตุผลว่านางคือสตรีที่คุณชายหลิงหวินกู้เจี้ยนเหมินหมายตาแต่ต้องรออายุ18ก่อนกู้เจี้ยนเหมินถึงจะกลับมาสู่ขอนางดังนั้นจนกว่าจะถึงเวลานั้นไม่ว่าใครก็ตามไม่อาจเข้าใกล้นางได้เด็ดขาดและแน่นอนว่าข่าวลือเหล่านั้นไปหลีตงจุนและซือคงฉางเฟิงต่างก็ไม่รู้เรื่องแม้แต่น้อยพวกเขามาที่นี่เพื่อดื่มเหล้าจริงๆการที่ได้มาฟังดนตรีนั้นเป็นเพียงเรื่องบังเอิญในขณะนั้นไปหลีตงจุนก็เปิดกาเหล้าออกมาสูดดมก่อนเผยสีหน้าดีอกดีใจผู้ชมขึ้นมาว่าเป็นเหล้าที่ดีจริงๆเลยเมิงซาไม่ได้หลอกพวกเราเหล้าที่นี่ไม่เลวเลยเพราะว่าสีคงฉางเฟิงนั้นกลับไม่สนใจไปหลีตงจุนไปหลีตงจุนรู้สึกผิดสังเกตจึงหันไปมองแล้วก็ถามว่านี่เจ้ารู้จักอารมณ์ของดนตรีด้วยเช่นนั้นหรือซือคงฉางเฟิงพลันพูดขึ้นมาว่าเขาเคยได้ยินเพลงนี้ครั้งหนึ่งไปหลีตงจุนก็พยายามตั้งใจฟังแต่แล้วเขาก็สายหน้าพูดขึ้นมาว่าเขาไม่เคยฟังแม้แต่น้อยซือคงฉางเฟิงพลันพูดขึ้นมาว่านี่คือบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับความคิดถึงบ้านเกิดและบ้านเกิดของข้าอยู่ที่เจียงหนานและข้ายังเป่าเพลงนี้เป็นอีกด้วยไปหลีตงจุนตกตะลึงกว่าเดิมถามว่านี่เองเป่าคุยเป็นด้วยอย่างนั้นหรือซือคงฉางเฟิงทำหาบางอย่างในถุงสัมภาระปากก็บอกว่าไม่ใช่เป่าคลุยแต่เป็นสิ่งนี้ต่างหากในตอนนั้นเองซือคงฉางเฟิงหยิบใบไม้ออกมา1ใบแล้วก็โบกอยู่ตรงหน้าไปหลีตงจุนพูดย้ำว่าเขาเป่าสิ่งนี้เป็นไปหลีตงจุนเห็นก็ตกตะลึงถามว่าใบไม้เป่าได้ด้วยอย่างนั้นหรือซือคงฉางเฟิงเล่าให้ฟังว่าบางครั้งพอเขาเดินทางเหน็ดเหนื่อยก็จะนั่งลงเป่าเพลงที่ข้างทางเรียนมาจากสหายคนหนึ่งถึงแม้ไม่ได้ดีเลิศอะไรแต่ก็นับว่าได้อยู่ซือคงฉางเฟิงเอาใบไม้ขึ้นมามองอย่างพินิจเล็กน้อยหลังลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็เอามันมาถือใกล้ริมฝีปากแล้วหลับตาเป่าลงเบาๆพวกทำนองไพเราะค่อยๆดังขึ้นและแทรกเข้าไปในเสียงฉินของเฟิงฉิวอีแต่นั่นก็ทำให้ผู้คนบางส่วนเกิดความไม่พอใจหันมามองซือคงฉางเฟิงด้วยสีหน้าทะมึงทึ่งเพราะว่าเสียงฉินที่ด้านหลังผ้าโปร่งสีขาวนั้นไม่ได้หยุดลงพวกทำนองที่เป่าด้วยใบไม้ค่อยๆกลมกลืนเข้าไปในเสียงฉินทุกผู้คนหลับตาลงราวกับมองเห็นภาพบ้านเกิดที่คิดถึงจริงๆคนที่อยู่ลำพังในห้องส่วนตัวเปิดม่านหน้าต่างและมองไปยังทิศทางบ้านเกิดของตนซึ่งอยู่ห่างไกลด้วยอารมณ์โศกเศร้าครับแค้นใจส่วนคนที่เดินจูงม้าอยู่ริมถนนเก่าแก่นั้นก็เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยภายใต้แสงจันทร์ในใจเต็มไปด้วยความเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวและตกต่ำไปหลีตงจินแม้ไม่เคยรับฟังเพลงนี้มาก่อนแต่ก็ครวญเพลงตามเบาๆเขาลิ้นเหล้าเมาดอกท้อให้ตัวเองหนึ่งจอกแล้วก็แงนหน้าขึ้นดื่มรวดเดียวจนหมดก่อนจะหลับตาลงริมรสชาติอย่างระเมียดระไมปากก็ชมว่าเหล้าก็เป็นเหล้าดีดนตรีก็เป็นดนตรีที่ดีเมื่อหนึ่งบทเพลงบรรเลงจบลงไปหลีตงจุนก็ดื่มไปแล้ว3จอกซือคงฉางเฟิงวางใบไม้ลงตรงหน้าผ่านไปครู่ใหญ่จึงดึงสติกลับมาไปหลีตงจุนส่งจอกเหล้าให้เขาพูดขึ้นมาว่าได้พบผู้รู้ใจแล้วอย่างนั้นหรือซือคงฉางเฟิงรับจอกเหล้าขึ้นมาดื่มรวดเดียวจนหมดแล้วรำพึงรำพันขึ้นมาว่าสำหรับคนหยาบกร้านในยุทธภพอย่างเขาคำว่าคนรู้ใจนั้นช่างบั่นทอนอายุไขซะเหลือเกินทันใดนั้นเองก็มีสาวใช้สวมชุดสีเขียวเดินเข้ามาหาโค้งคำนับกับซือคงฉางเฟิงหนึ่งครั้งซือคงฉางเฟิงหันไปถามว่ามีเรื่องอะไรอย่างนั้นหรือสาวใช้ชุดเขียวก้มหน้าเล็กน้อยพูดขึ้นมาว่าคุณหนูของนางเรียนเชิญนายท่านเข้าไปพบไปหลีตงจุนถามว่าคุณหนูของนางนั้นเป็นใครสาวใช้ชุดเขียวป้องปากยิ้มเล็กน้อยก่อนจะพูดว่าผู้ชายล้อกันเล่นแล้วในเมื่อเข้ามาในหอร้อยบุปผาคุณหนูย่อมมีแค่ท่านเดียวไปหลีตงจุนเลิกคิ้วถามว่าใช่เป็นแม่นางที่อยู่หลังผ้าโปร่งสีขาวใช่หรือไม่สาวใช้ชุดเขียวรับคำแล้วก็มองไปทางซือคงฉางเฟิงอีกครั้งหนึ่งไปหลีตงจุนราวกับยกภูเขาออกจากอกเขายืดตัวบิดขี้เกียจพร้อมกับผักใส่ซือคงฉางเฟิงบอกว่าบอกแล้วไงว่าเจ้าได้พบคนรู้ใจยังไม่รีบลุกไปอีกแต่ซือคงฉางเฟิงกลับปฏิเสธด้วยความเอียงอายสาวใช้ชุดเขียวพลันหุบรอยยิ้มแล้วก็ถลึงตาใส่พูดว่าท่านรู้หรือไม่ว่าท่านกำลังปฏิเสธผู้ใดอยู่ซือคงฉางเฟิงสะดุ้งโยงแสดงสีหน้าตกตะลึงเล็กน้อยสาวใช้ชุดเขียวพูดอย่างโมโหต่อว่าเช่นนั้นท่านจะมาหรือไม่ท่านน่าจะรู้ว่ามีแต่ผู้อื่นอยากพบคุณหนูของพวกเราส่วนคุณหนูของพวกเรานั้นแทบจะไม่เชิญใครเข้าพบเลยแม้แต่น้อยหากท่านไม่มาก็ดีเช่นนั้นชีวิตนี้
ก็อย่าได้เหยียบย่างเข้ามาในหอร้อยบุปผาอย่าได้คิดว่าจะได้ฟังดนตรีของคนหนูอีกเลยสื่อโค้งช้างเฟื่องเงื่อตกได้แต่ลุกขึ้นยืนทันทีปากก็พูดว่าข้าตามไปก็ได้แม่นางอย่าได้โกรธเลยสาวใช้ชุดเขียวจึงพาสื่อโค้งช้างเฟิงเดินออกไปท่ามกลางสายตาของผู้คนมากมายที่จ้องมานางพาเขาเดินมาอย่างข้างเวทีหลังสาวใช้ชุดเขียวคุยกับหญิงที่อยู่หลังผ้าโปร่งสีขาว 2-3 ประโยคนางก็พาเขาเดินไปด้านหลังแล้วก็ผลักประตูเดินนำซื้อโครงฉางเฟิงเข้าไปในห้องหับแห่งหนึ่งจากนั้นประตูบานนั้นก็ปิดลงอย่างช้าๆในห้องโถงนั้นมีคนโกรธจัดตะโกนถามขึ้นมาว่าไอ้หมอนั่นมันเป็นใครหรือสิทธิ์อะไรให้แม่นางเฟิงอยากพบกับมันท่านรองถูเองก็พูดด้วยความโกรธเกรี้ยวว่าข้ามาฟังดนตรีที่นี่ทุกวันหมดเงินไปเป็นแสนแต่แขนไม่ได้จับไอ้หนูนั่นมันเป็นใครถึงสามารถเข้าพบคุณหนูเฟิงได้ปกติแล้วท่านรองถูจ่ายเงินไปไม่น้อยจริงๆเพราะว่าแม่นางเฟิงเองก็ไม่ยอมพบเขาแต่อย่างใดแต่เพราะนางปฏิบัติเช่นนี้กับทุกผู้คนที่มาเที่ยวในสถานที่แห่งนี้ไม่เว้นแม้แต่กับบุตรหลานของผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์นั่นจึงไม่ทำให้ท่านรองถูรู้สึกโกรธเคืองแต่อย่างใดแต่ครั้งนี้กลับแตกต่างกันคนที่โกรธเคืองเหมือนท่านรองถูนั้นยังมีอีกหลายคนต่างคนต่างก็ลุกขึ้นยืนขึ้นมาพร้อมกันทำท่าจะบุกเข้าไปด้านในยังดีที่ผู้คุ้มกันหอร้อยบุปผาเข้ามาขัดขวางได้ทันเวลาคนเหล่านั้นจึงถูกหมัดอันรุนแรงซัดกลับไปไปลีตงจุนยืนอยู่ข้างประตูแงนหน้าเหเล่าทั้งกากรอกเข้าไปในปากจากนั้นก็ก้มหน้าลงเล็กน้อยพร้อมกับเรยออกมาแล้วก็พูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่านี่พวกเองไม่ได้ยินหรือไงสตรีนางนั้นเชื้อเชิญแค่สหายข้าคนเดียวตอนนี้ภายในห้องน้อยหลังห้องอุ่นนั้นสื่อโคงฉางเฟิงกำลังยืนรอเฟิงชิวอี้ด้วยความตื่นเต้นทันใดนั้นเฟิงชิวอี้ก็เดินตรงเข้ามาในห้องนั้นดวงตามีน้ำตาคลอเบานางมองซื้อคงฉางเฟิงอย่างละเอียดครู่หนึ่งแล้วก็เข้าหมดคิวเล็กน้อยพูดว่าเจ้าไม่ใช่เขาแล้วนางก็ถามต่อว่าซื้อคงฉางเฟิงมาจากเมืองเว่ยใช่หรือไม่ซื้อคงฉางเฟิงสายหน้านางจึงถามต่อว่าแล้วเจ้ามาจากที่ใดซื้อคงฉางเฟิงคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะสายหน้าตอบว่าเขาจำไม่ได้แล้วเฟิงชิวอี้ก็เข้าหมดคิวเล็กน้อยถามว่าเพลงเมื่อครู่เจ้าเรียนมาจากที่ใดซื้อโครงฉางเฟิงสายหน้าอีกครั้งบอกว่าเรื่องนี้ก็จำไม่ได้แล้วในตอนนั้นเองเฟิงชิวอี้รู้สึกหงุดหงิดจึงด่าอย่างโมโหขึ้นมาว่าถามอะไรก็ตอบว่าไม่รู้ทำตัวเป็นนักการเมืองผู้หนึ่งของประเทศเล็กๆทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปได้ซื้อโครงฉางเฟิงคบคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนท่องเที่ยวที่เคยร่วมทางด้วยสักคนสอนเขามาตัวเขาพเนจรไปทั่วเจียงหนานตั้งแต่เด็กเพลงนี้ฟังดูคล้ายเพลงของทางเจียงหนานอยู่บ้างจึงรู้สึกชอบขึ้นมาระหว่างเดินทางก็เป่าเพลงนี้อยู่บ่อยๆเมื่อครู่ได้ยินเพลงที่แม่นางบรรเลงจึงทนไม่ไหวหยิบใบไม้ขึ้นมาเป่าตามหากล่วงเกินก็ขอแม่นางอย่าได้ถือสาเฟิงชิวอี้ถอนใจนั่งลงบนเก้าอี้ปากก็พูดขึ้นมาว่าตัวนางมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งเขาเป่าเพลงนี้ด้วยใบไม้เช่นเดียวกันจึงทำให้ข้าเข้าใจผิดว่าเจ้าเป็นเขานางคงคิดมากไปเองตอนนี้เจ้าไปได้แล้วเมื่อครู่ข้าเพียงโมโหชั่วขณะเจ้าอย่าได้พูดออกไปเดี๋ยวจะทำลายภาพลักษณ์ของข้าที่อยู่ในใจผู้อื่นสื่อโคงช้างเฟิงยิ้มแย้มพูดขึ้นมาว่าแม่นางที่จริงแล้วข้าอยากมีน้องสาวสักคนมาโดยตลอดเฟิงชิวอี้ก็มองซื้อโครงฉางเฟิงราวกับมองคนโง่เขลาผู้หนึ่งซื้อโครงฉางเฟิงพูดต่ออีกว่าตัวเขาร่อนเร่ไปทั่วตั้งแต่ยังเด็กไม่เคยอิจฉาคนอื่นที่มีบิดามารดาแต่มักอิจฉาคนอื่นที่มีน้องสาวและหากมีน้องสาวแล้วก็เหมือนกับมีสิ่งที่ต้องปกป้องเขารู้สึกเช่นนี้มาโดยตลอดว่านั่นเป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การภูมิใจระหว่างที่พูดอยู่นั้นแววตาของซื่อโคงฉางเฟิงก็สุกสว่างราวกับดวงดาวเหมือนกับที่ชายในความทรงจำของเฟิงชิวอี้ในปีนั้นและดวงตาของเฟิงชิวอี้ก็เผยถึงความลังเลเล็กน้อยก่อนนางจะสายหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวพูดขึ้นมาว่าข้าไม่ต้องการซื่อโคงฉางเฟิงสูดหายใจลึกๆพูดด้วยสีหน้าจริงจังขึ้นมาว่าที่ชายของแม่นางมีชื่อว่าอะไรเฟิงชิวอี้ขมวดคิ้วพูดว่ามันมีชื่อว่าเว่ยลั่วหลีซื้อโค้งช้างเฟิงพยักหน้าบอกว่าตัวเขาก็คือเว่ยลั่วหลีที่แม่นางตามหานั่นเองเฟิงชิวอี้ตกตะลึงความโกรธแค้นก็ปรากฏขึ้นมาบนใบหน้านางยกขาขึ้นมาถีบซื้อโค้งช้างเฟิงปากก็ด่าทอว่านี่บังอาจนักกล่าวเปรียบข้าอย่างนั้นหรือถึงอย่างไรซื้อโค้งช้างเฟิงก็นับว่าเป็นยอดฝีมือรุ่นเยาว์คนหนึ่งเขาขยับขาหลบเท้าของเฟิงชิวอี้ที่ถีบมาโดยใบหน้ายังคงประดับด้วยรอยยิ้มปากก็พูดว่าแม้ว่าเขาจะลืมไปแล้วว่าตนเองเคยไปเมืองเว่ยหรือไม่แต่ทั้งเจ้าและข้าก็ล้วนเป็นคนเจียงหนานเพลงของแม่นางเต็มไปด้วยความคิดถึงบ้านเกิดเราสองคนได้มาเจอกันที่เมืองเทียนชีนับว่าเป็นวาสนาข้าอยากมีน้องสาวเช่นเจ้าจริงๆเฟิงชิวอี้ไม่พูดจาซื่อโคงฉางเฟิงก็พูดอีกประโยคว่า
แต่การที่จะให้เจ้ามีพี่ชายเพิ่มมาอีกคนหนึ่งนั้นเจ้าจะไม่ยินยอมนั่นก็เป็นเรื่องที่สมควรอยู่แล้วเฟิงชิวี่ถอนใจบอกว่านางไม่ใช่คนเจียงนานบ้านเกิดของนางนั้นโดยยังไม่ทันพูดจบสาวใช้ชุดเขียวก็เรียกนางเบาๆว่าคุณหนูเฟิงชิวี่ยกขาเตะร่างซือคงฉางเฟิงอีกครั้งปากก็ด่าไปว่านี่เจ้าหลอกถามข้าอย่างนั้นหรือรอบนี้ซื้อคงฉางเฟิงไม่ได้หลบและรับลูกถีบนั้นไปเต็มๆปากก็บอกว่าตัวเขามีสหายเคยพูดเอาไว้ว่าคำพูดหลอกคนได้แต่เสียงสัมผัสในดนตรีนั้นหลอกคนไม่ได้เพราะเสียงสัมผัสในดนตรีคือสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุดและสะอาดที่สุดบนโลกดังนั้นไม่ว่าบ้านเกิดของแม่นางจะอยู่ที่ใดสถานที่ที่นึกถึงมากที่สุดก็ยังคงเป็นเจียงหนานเฟิงชิววีได้ยินประโยคนี้ก็รู้สึกหวั่นไหวนางโอบกอดความหวังสุดท้ายแล้วก็อดถามไม่ได้ว่าสหายของเจ้ามีชื่อว่าอะไรแน่นอนคำพูดเมื่อครู่นี้ซือคงฉางเฟิงแต่งขึ้นมาเองเขากรอกตาหนึ่งครั้งก่อนจะพูดเสียงขรึมว่าสหายของข้านั้นมีนามว่าไปหลี่ตงจุนเฟิงชิวอี้ตอบว่าช่างเป็นชื่อที่ดีหลังจากนั้นนางก็หาวอดทีหนึ่งพร้อมกับโบกมือไหวๆพูดขึ้นมาว่าวี่เอ๋อส่งแขกสาวใช้ชุดเขียวก้าวมาข้างหน้าแล้วก็ผายมือให้กับซือคงฉางเฟิงปากก็พูดว่าเชิญซือคงฉางเฟิงคิดในใจว่าในเมื่อต้องบอกลาแล้วก็ควรพูดอะไรสักหน่อยโชคดีที่ปีนั้นตอนที่กำลังพเนจรเขาได้เดินทางร่วมกับบัณฑิตซิ่วไฉตกอับคนหนึ่งเป็นเวลานานแม้พรสวรรค์ทางด้านกวีของอีกฝ่ายจะไม่นับว่ามีมากแต่ก็เป็นคนที่มีความพยายามพอสมควรพอหมุนตัวหันกลับมาพูดอย่างช้าๆว่าคนรู้จักมีอยู่ทั่วลาคนรู้ใจมีได้ไม่กี่คนข้าเชื่อว่าบนโลกนี้จะมีคนรู้ใจชิ้นของแม่นางใบไม้ของข้าช่างเหมาะเจาะกันพอดีไว้ข้าจะมาเยี่ยมแม่นางอีกครั้งแล้วซื้อคงฉางเฟิงก็เดินตรงไปที่ประตูตักประตูเดินออกไปเฟิงชิวอี้แววตาปรากฏรอยยิ้มขึ้นมาแวบหนึ่งปากก็บอกว่าคำพูดนั้นของซือคงฉางเฟิงคอยดูเหมือนปัญญาชนขึ้นมาหน่อยสาวใช้ชุดเขียวที่ชื่ออี้เอ๋อนั้นหันมามองดูคุณหนูของนางเห็นนางมีสีหน้าผ่อนคลายอย่างหาได้ยากก็รู้สึกประหลาดใจปากก็พูดว่าคุณหนูดูเหมือนท่านจะไม่ได้รังเกียจคนผู้นั้นเฟิงชิวอี้ไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธนางพูดแค่เพียงว่าซือคงฉางเฟิงนั้นน่าสนใจดีในขณะที่ซือคงฉางเฟิงผลักประตูออกมานั้นก็เห็นเพียงแค่ไปหลี่ตงจุนถือกระบี่อยู่ข้างนอกตรงหน้าพวกเขามีชายหนุ่มร่างกำยำอย่างน้อย10กว่าคนกำลังจ้องมองราวกับเสือเตรียมจะตะคุบเหยื่อไปหลี่ตงจุนเห็นซือคงฉางเฟิงออกมาก็พูดแซวด้วยความประหลาดใจขึ้นว่าเร็วขนาดนี้เชียวหรือซือคงฉางเฟิงพยักหน้าบอกว่าใช่แล้วจำเป็นต้องนานมากหรือไงไปหลี่ตงจุนก้มหน้าพึมพำกับตัวเองอย่างพิจารณาชายหนุ่มร่างกำยำ10กว่าคนตรงหน้าก็มีสีหน้าคลุมเครือโดยเฉพาะท่านรองถูที่มีสีหน้าเต็มไปด้วยความขุ่นข้องหมองใจแล้วก็โกรธแค้นซือคงฉางเฟิงดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างใบหน้าของเขาพลันแดงขึ้นมาพร้อมกับโบกมือปฏิเสธเป็นพลวันว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกท่านคิดข้ากับแม่นางแค่คุยกันเรื่องดนตรีเท่านั้นเองท่านรองถูมีสายตาเฉียบคมชี้ไปที่ผมของซือคงฉางเฟิงแล้วตะโกนอย่างเกรี้ยวกราดขึ้นมาว่าเช่นนั้นเหตุใดจึงต้องปล่อยผมด้วยซือคงฉางเฟิงตกตะลึงมีร้อยปากแต่ไม่อาจโต้แย้งท่านรองถูก็พูดปลุกระดมทุกคนว่าพี่น้องทั้งหลายอย่ามัวแต่พูดไร้สาระกระทืบมันเลยคนอื่นๆตอบรับเป็นเสียงดังว่ากระทืบให้ตายต้องฆ่าต้องประหารต้องกระทืบให้ตายไปหลี่ตงจุนดึงซือคงฉางเฟิงแล้วพูดว่าวิ่งซือคงฉางเฟิงทำหน้างุนงงถามว่าวิ่งอะไรขณะที่พูดนั้นฝ่ามือของท่านรองถูก็ถูกซัดไปอย่างเขาซือคงฉางเฟิงรีบเวียงฝ่ามือไปรับแล้วไปหลี่ตงจุนก็ชักกระบี่ปู้หลังเฉินออกมาจากหว่างเอวพร้อมกับพุ่งตัวไปจ่อกระบี่อยู่ที่ต้นคอของท่านรองถูท่านรองถูล้มลงกับพื้นด้านข้างซือคงฉางเฟิงพูดอย่างตกตะลึงว่านี่วรยุทธของเจ้าร้ายกาจถึงเพียงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไปหลี่ตงจุนยื่นมือไปดึงซือคงฉางเฟิงแล้วกระโดดข้ามหัวกลุ่มคนทั้งหลายปากก็พูดว่าร้ายกาจเท่าชู้รักของเจ้าไม่ได้หรอกถ้ายังไม่รีบหนีคนพวกนี้ได้เชือดพวกเราจริงๆแน่ซือคงฉางเฟิงก็พึมพำกับไปหลี่ตงจุนว่าคนเหล่านั้นคงไม่คิดว่าข้ากับแม่หนางผู้นั้นทำอะไรกันข้างในหรอกนะไปหลี่ตงจุนยิ้มขึ้นมาพลางพูดว่าอย่าไร้สาระที่ข้าบอกว่าเร็วเมื่อคู่หมายถึงเร็วตามปกติเพียงแต่คนเหล่านั้นคิดมากกันไปเองซือคงฉางเฟิงหันมามองหน้าแล้วพูดด้วยความโกรธแค้นว่าข้าไม่เร็วนะไปหลี่ตงจุนพูดหยอกเย้าสหายของเขาว่าเจ้าคือฉางเฟิงไปแล้วไม่หวนกลับเร็วที่สุดแล้วจากนั้นก็ดึงซือคงฉางเฟิงกระโดดออกมาทางหน้าต่างของหอร้อยบุปผาคนทั้งสองวิ่งอย่างบ้าคลั่งตลอดทางครั้นหันกลับไปมองก็
ราะเห็นว่าคนเหล่านั้นไม่ได้ตามออกมาจากหอร้อยบุปผาแต่อย่างใดเสียงก้นด่าอยู่ตรงหน้าต่างเท่านั้นไปหลี่ตรงจินรู้สึกสะใจเป็นอย่างมากซือคงฉางเฟิงเองก็รู้สึกจนใจพูดขึ้นมาว่าตอนไปหลี่ตรงจินไม่ดื่มเหล้าก็เหมือนปัญญาชนแต่พอดื่มเหล้าเข้าไปแล้วกำเริบเสิบสารยิ่งกว่าเขาซะอีกไปหลี่ตรงจินก็ยังพูดแซวสหายของเขาอีกว่าก็คงไม่กำเริบเสิบสารเท่าเจ้าหรอกในขณะที่ซือคงฉางเฟิงกำลังทำท่ายกเท้าจะถีบไปหลี่ตงจุนนั้นไปหลี่ตงจุนก็กระโดดสูงขึ้นด้วยวิชาตัวเบากระโดดทีเดียวก็หนีไปได้ซือคงฉางเฟิงไม่ยอมน้อยหน้าโหจรพลังทั้งหมดไล่ตามไปคนทั้งสองนั้นไล่ตามกันไปเช่นนี้เป็นเวลาหนึ่งการทูบจนในที่สุดทั้งคู่ก็มายังหน้าสถานศึกษาจี้เสียแล้วไปหลี่ตงจุนยกเท้าเดินเข้าไปทว่าซือคงฉางเฟิงกลับยืนนิ่งอยู่ตรงประตูเงยหน้ามองป้ายของสถานศึกษาจี้เสียอย่างเงียบงันเพราะเขาเคยจินตนาการว่าสักวันหนึ่งตนจะก้าวเข้าไปยังสถานที่แห่งนี้ได้แต่ความฝันนั้นช่างห่างไกลเหลือเกินถึงแม้ตอนนี้สถานศึกษาจี้เสียจะอยู่ตรงหน้าเขาแล้วก็ตามขอให้เขายินดีก้าวเข้าไปก้าวเดียวเท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดก็จะเป็นความจริงแล้วไปหลี่ตงจุนร้องเรียกซือคงฉางเฟิงว่าเข้ามาสิเพื่อนซือคงฉางเฟิงไม่ได้สนใจไปหลี่ตงจุนยังคงเหม่อมองป้ายของสถานศึกษาจี้เสียอยู่ทันใดนั้นชายชุดขาวที่ผมขาวโพลนทั้งหัวก็เดินออกมาจากด้านในแล้วมองซื้อคงฉางเฟิงครั้งหนึ่งแววตาของเขาเปล่งประกายเล็กน้อยพูดขึ้นมาว่าภายภาคหน้าไอ้หนุ่มคนนี้จะได้เป็นเซียนทวนซื้อคงฉางเฟิงเก็บสายตากลับมามองชายผมขาวที่ปรากฏตัวอย่างกระทันหันพร้อมกับถามขึ้นมาว่าท่านเป็นใครชายผมขาวผู้นั้นยิ้มแล้วก็แนะนำตัวว่าข้าคือหลี่ฉางเซิงหลี่เซียนเซิงแห่งสถานศึกษาซือคงฉางเซิงถามว่าในมือของเขาไม่ได้ถือทวนเหตุใดท่านจึงเดาออกว่าข้าเป็นผู้ใช้ทวนหลี่เซียนเซิงมองดูซือคงฉางเซิงด้วยรอยยิ้มปากก็พูดว่าเพราะบนร่างของเจ้ามีจิตแห่งทวนอยู่ไปหลี่ตงจุนได้ยินที่หลี่เซียนเซิงพูดก็รู้สึกประหลาดใจขึ้นมาเช่นเดียวกันเนื่องจากในความทรงจำของเขาอาจารย์ไม่เคยแสดงท่าทีชมชอบบุคคลใดหรือเรื่องราวใดมาก่อนแต่ไหนแต่ไรมาก็ทำตัวเหมือนกับผู้ที่ลงมาจากสวงสวรรค์นอกจากเซียนเซิงเองแล้วผู้คนบนโลกล้วนเป็นเพียงปุถุชนคนธรรมดาทันใดนั้นหลี่เซียนเซิงก็หลบกายไปด้านข้างเพื่อหลีกทางให้กับซือคงฉางเฟิงปากก็พูดว่าสถานศึกษาจี้เสียขอเชิญเซียนทวนน้อยเข้ามาตอนนี้ซือคงฉางเฟิงไม่ลังเลอีกต่อไปแล้วเขาเดินเฉียดไหล่ของหลี่เซียนเซิงก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปแล้วเดินมายืนอยู่ข้างกายของไปหลี่ตงจุนหลี่เซียนเซิงพูดต่ออีกว่าเจ้าหนุ่มไม่ต้องคิดมากเช่นนั้นก็ได้เจ้าเป็นผู้พเนจรในยุทธภพไอ้หมอนั่นเป็นคุณชายของจวนโหในสายตาของชาวโลกพวกเจ้าต่างกันราวฟ้ากับดินแต่ที่สำนักศึกษาแห่งนี้ทุกคนล้วนแต่เป็นผู้ร่ำเรียนในหมู่ผู้ร่ำเรียนไม่สนเรื่องฐานะเรียกกันเป็นพี่เป็นน้องหลังจากพูดจบหลี่เซียนเซิงก็หมุนตัวเดินจากไปในที่สุดไปหลี่ตงจุนก็สัมผัสได้ถึงมาดเซียนเซิงของหลี่เซียนเซิงแห่งสถานศึกษาเขาตกตะลึงจนลืมหุบปากส่วนซือคงฉางเฟิงนั้นรู้สึกชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนี่คือหลี่เซียนเซิงผู้มีจิตใจเหนือใต้ล่าจริงๆด้วยไปหลี่ตงจินพันนึกอะไรขึ้นมาได้ตะโกนถามว่าอาจารย์ตอนนี้ก็มืดแล้วท่านจะไปที่ใดหลี่เซียนเซิงพูดเบาๆว่าจะไปช่วยสิทธิ์ของข้าเกรงว่าใกล้จะตายแล้วสิทธิ์ของหลี่เซียนเซิงมีภัยมีหรือที่เขาจะนิ่งดูได้แต่ใครกันที่บังอาจกล้าลงมือกับสิทธิ์ของหลี่เซียนเซิงแห่งสถานศึกษาผู้เป็นอันดับหนึ่งในใต้ล่าช่างไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำไม่รู้จักรักชีวิตหรือยังไงเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปไว้รอรับฟังกันต่อตอนหน้านะครับสำหรับเพลงยุทธก้องล่าเสียงสุราไร้เทียมทานตอนที่4ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์ซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนของช่องท่องยุทธผมก็ขอความกรุณาทุกท่านกดไลค์ซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนคนละ1ครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขออวยพรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ